สปอยสวัสดีค่ะไอ้แมวสปอยคลิปนี้จะมาสปอยซีรีส์เกาหลี c h ฟดี Detective 1958เรื่องราวของสายสืบบ้านนอกที่มีผลงานเข้าตาสุ่ดไี้เข้ามาประจำที่เมืองหลวงแต่ต้องมาเจอกับพวกนักเลงและพวกคนเลวในคราบผู้พิทักษ์สันติราษเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงไปละฟังสปอยกันได้เลยจ้า เริ่มเรื่องที่คุณปู่ข้าราชการไวเกเษียนมหาหลานชายที่ตามรอยแกจนกลายมาเป็นนักสืบคุณปู่พอได้เห็นบรรยากาศที่คุณเคยก็ทําให้นึกถึงเรื่องราวในอดีตย้อนไปในปี1958ที่เมืองวังชอนจังหวัดขยองกีสายสืบพักยองฮันในลุกข,ขอทานตอนนี้กําลังซุ่มจับคนไดที่ลานซื้อขายวัวเขาตามมันมาเรื่อยเร่อจนถึงบ่อนแห่งหนึ่งขณะที่มันกําลังถลุงเงินที่ขายวัวมาได้จากการขโมยแบบสนุกมือสายสืบพักก็ตีเนียนเข้ามาร่วมวงและเริ่มพูดถึงการแต่งตัว ของไอ้หัวขโมยที่เหมือนจะไปเที่ยวครับมากกว่าคนเลี้ยงวัวแถมมือไม้ก็ยังเรียวสวยสะอาดสะอา้านนน่นก็เป็นเพราะว่ามันให้ลูกน้องอีกสองคนเป็นคนจัดการเมื่อดูจากรอยแผลที่มือที่เกิดจากรอยเชือกที่มันพยายามชุรกระชากตอนที่ขโมยวัวหัวขโมยเริ่มสงสัยในความแสนรู้ของคนตรงหน้าเมื่อเปิดหมวกออกก็ต้องตกใจเพราะว่าคอท่านเนื้อตัวมอมแมมก็คือสายสืบพักชื่อดังเมื่อเห็นอย่างนั้นไอ้เจ้าโจรก็รีบเพนจะพวกลีบล้อต่างถูกลวบตัวมีเพียงหัวหน้าที่หนีรอดไปได้แต่พระเอกที่ไม่มีทาง ปล่อยเขารีบตามไปจับตัวจนถึงร้านซื้อขายวัว ไอ้โจรที่ไม่ระวังก็วิ่งทะเ่อละทะล่าจนเลื่อนขี้วัวลมขมามัไปกับพื้นพระเอกที่ไล่กวนมาติดๆก็กระโดดเข้าไปซัดกันเสเลจนตัวเหม็นหึง่งเขาไม่มีวันปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเพราะว่าสําหรับพระเอกแล้วการที่ขโมยวัวมันก็เหมือนกับการขโมยชีวิตของเจ้าของไปด้วยแต่ระหว่างนั้นไอ้โจรมันแอบดึงมีดที่แอบซ่อนเอาไว้มาสู้กลับแต่พระเอกที่เห็นแล้วว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นก็รีบสั่งห้ามไม่ให้มันขยับตัวแต่ยิ่งบอกมันก็ยิ่งกลับทําตรงกันข้ามเลยถูกพี่วัวดีไปที่่กลลองดงดใจเเเข้้าาาต็มปสุทย ไอ้โจนหน้าเขียวอมม่วงล้มลงไปนอนกองกับพื้นพระเอกแค่หวังว่ามันจะไม่ใช่ลูกคนเดียวของตระกูลหลังจากที่เขาถูลูกถูกลกังพาคนร้ายมาที่โรงพักพระเอกก็โวยใส่หัวหน้าที่เอาลูกของเขาไปโชว์หลาบนหน้าหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวสายสืบฝีมือดีที่ได้างวันการันตีจับโจรได้มากที่สุด3าปีซอ้อนทำให้เขาต้องปลอมตัวไปจับคนร้ายและพราะผลงานอันยอดเยี่ยมทําให้สายสืบพักลูกชายลงกลั่นเล่าได้รับคําสั่งให้เดินทางเข้าเมืองเพื่อมาประจําที่สถานีจงนามใจกลางกรุงโซหัวหน้าคน ม่สงสัยว่าทําไมส่วนใหญ่เขาถึงจับแต่โจรที่ขโมยวัวพระเอกบอกว่าสําหรับเขาแล้วคนพวกนี้มันเลวสุดๆเพราะว่าวัวสําหรับชาวบ้านมันคือค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลและชีวิตของพวกเขาหัวหน้าพาพระเอกมาฉลองดื่มแต่หัววันลูกชายลงกันเหล้าพอได้ชิมเหล้าของโซก็ถึงกับเบป้ปากว่ารสชาติแบบเนี้ยเธอเป็นบ้านของเขาะโดนบ้องหูแน่นอนแต่ก็ต้องรีบกลับแล้มเมื่อเจอถาดที่ล่อนมาจากแม่ค้าหัวหน้าบอกว่าตอนนี้ทีมของเรามีแค่สองคนก็คือเขากับพระเอก รว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าใครก็อยู่ไม่ได้พอกลับเข้ามาน้องใหม่อย่างพระเอกก็ถูกต้อนรับจากสายสืบทิ้ขงข้างๆอย่างเจ้ายิ้มเกษตร ที่เดินมาแนะนําตัวพร้อมกับผักที่ติดบนฟันพูดจาดูถูกการแต่งตัวสายเสืบบ้านนอกแบบพระเอกแต่กลับถูกโต้กลับว่าตัวเขาเองแต่งตัวเหมือนไปเอาเสื้อผ้ามือสองมาจากโรงเกลือระหว่างนั้นเองก็มีชาวบ้านมาลองทุกเพราะว่าโดนพวกนักเลงเจ้าถิ่นอย่างแก๊งธงแดงม,มุนทําร้ายพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็ไม่รอช้ารีบออกปฏิบัติหน้าที่ลุยเดียวเพื่อไปบุกจับแก๊งนักเลงกว่า30คนแต่ว่าคนเดียวท่าทางจะไม่ไหวก็เลยคิดหาวิธีรับมือจนเกิดไอเดียแหลมๆอย่างการบุกเข้าไปกลางดงนักเลงที่กําลัง ฉลองกันก่อนจะแนะนำตัวว่าเป็นตำรวจนะจ๊ะจะมาจับกลุมอย่าได้ขัดคืนและใส่กุญแจมือซะดีๆพวงนักเลงได้ยินกรต่างคำกล้าและเตือนเขาว่าอย่ามาทำปัญญาอ่อนแถวนี้ก่อนที่เจ้าหัวหน้าจะสั่งพวกลูกน้องเตรียมอัดพระเอกให้เละ แต่ไอพวกนักเลงก็ต้องผงะถอยตัวใครตัวมันเมื่อพระเอกได้เปิดถุงกระสอบที่แบกออกมาเผยให้เห็นเจ้าง,งูน้อยที่คอ่อยๆเลื้อยชูคอต่งงางหงพระเอกบอกว่าให้มอบตัวว่ากันง่ายๆเพราะว่าในถุงเนี้ยยังเหลืองูอีก29ตัวหลังจากที่หัวหน้าโจรนจับกลุมตัวเองเรียบร้อยพระเอกได้เตือนพวกลูกกระจกว่าอย่าคิดตกติก ระหว่างที่เขากำลังจะเดินออกไปเจ้าถุงกระสอบเจ้าก,กรมก็เดินไปเกี่ยวกับตะปูจนเกิดรอยฉีกขาดทำให้กองทัพง,งูที่รัดตัวกันเป็นก้อนร่วงลงพื้นดังตุ๊บเลื้อยกระจายเต็มพื้นทำกลางเสียงโบกเบกวายๆของชายชะกันที่ถอยกรูดไปรวมตัวกันอยู่ท้ายห้องในขณะที่พระเอกตอนนี้กำลังวุ่นวายตามจับตัวคนร้ายแต่อีตาผู้กกำกับกำลังผูกสัมพันธ์ไมตรีกับอีจองแจหัวหน้าใหญ่ของแกงทองแดงมุนเพราะว่าสินบนที่ได้มาจากพวกนักเลงจนพุงกลางจนทำให้ตำรวจกลายเป็นพวกเดียวกับหัวขโมย ที่โรงพักทุกคนในแผนกศึกสวนต่างเงียบกริบในขณะที่พระเอกกำลังสอบปากคำไอ้นักเลงที่จับมาจนมันรับสารภาพหน้าตาเฉยว่าไปกระทืบเท่าแก่เจ้าของร้านเพราะไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครองในเขตที่มันดูแลพระเอกงงกับตะกาป่วยๆที่มันยึดพื้นที่แสดงตัวเป็นเจ้าของตามใจชอบบอกว่าพื้นที่ไหนที่มันถูน้ำลายก็จะกลายเป็นของของมันพระเอกเลยจัดการเลียแผลไปที่มือก่อนจะตบแป้งไปที่หัวนักเลงเขาให้แต่อีตาสายสืบยิ้มกระเทีมข้างๆที่รีบเดินเข้ามาห้ามพระเอกและมองไปที่ หัวหน้านัเกเลงด้วยความเกรงใจตือนพระเอกไม่ให้ทําแบบนี้จเจ้าหนักเลงก็เริ่มวังท่าไม่พอใจที่โดนคนอายุน้อยกว่าพระเอกมาปีนเกลียวแต่พระเอกบอกว่าเธอแก่ลานที่มันซ้อมจนเลิกกำดาวไหลย,ย,ย้อยแก่จนเป็นพ่อมันได้แล้ว พระเอกไล่ด่าไอหัวหน้านักเลงเป็นชุดบอกว่าคนเร็วๆต่อให้อายุร้อยปีก็ถือว่าเด็กสำหรับเขาแต่ระหว่างนั้นเองผู้กำกับก็โผล่เข้ามาตว,วาดใส่พระเอกที่เอางูไปทำลายผู้บริสุทธิ์พระเอกรีบโต้กลับอย่างรวดเร็วว่าไอพวกนั้นไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์แต่เป็นนักเลงแต่ผู้กำกับก็ยังสั่งให้ปล่อยมันไปพระเอกรู้ทันทีว่าพ่วงกับ ก็มีซัมติงอะไรบางอย่างกับอ e ีจองแจหัวหน้าใหญ่ของธงแดงมูลทำให้เขาเริ่มหัวร้อนจนหัวหน้าทีมต้องลากตัวเขาออกมาสงบสติอารมณ์ก่อนจะพามาที่้านสูตรเพื่อตัดชุดหล่อให้เพื่อที่พระเอกจะได้ใส่ออกปฏิบัติการครั้งต่อไปและนี่ก็คือสายสืบคิมซังซุนหรือว่าไอหมาบ้าเขาทนไม่ได้เมื่อเห็นความไม่ถูกต้องก็จัดการเข้าไปขย้ำพวกนักเลงหมาหมู่จนโดนลุมกระทืบและเขาก็ยังเป็นหมาหัวเน่าที่แหกคอจนทีมสืบสวนใส่หน้าเพราะว่าไม่มีใครเอาเพราะว่าก่อนหน้านี้หัวหน้าทีมของเขา ได้กำชับไม่ให้ไปยุ่งกับพวกทงแดมูลแต่สายสืบคิมทนไม่ได้ที่จะให้พงนักเลงพวกนี้ลีถายเงินชาวบ้านไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กตัวกะเปียกอีหัวหน้าทีมที่ทำเป็นหูหนวกตาบอดช่วยพูดแก้ต่างให้กับพวกนักเลงที่สายสืบคิมจับมาแถมยังไปขอร้องลูกน้องตัวเองให้ไปคุกเข่าขอโทษพวกมันซาจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง เพราะว่าตัวเขาเองยังมีภาระเมีสี่ลูกอีกสามต้องดูแลเลยยังไม่อยากจะตกงานตอนนี้สายสืบคิมได้ยินอย่างนั้นก็ค่อยๆค,คุกเข่าต่อนหน้าพวงนักเลงก่อนจะกระโดดทีพุ่งมันสักะเดน็นพระเอกที่มาทัานเห็นช็อตเด็ดก็รู้สึกสนใจในตัวหมาบ้าคิมที่แม้แต่พวงนักเลงทงแดงมุลก็ยังไม่อยากจะยุ่งเหล่งเลิกงานพระเอกก็มาที่บ้านหลังหนึ่งที่ได้แบ่งห้องให้เช่านอกจากจะมีตำรวจอย่างพระเอกแล้วก็ยังมีหนุ่มแบงค์ที่เผลอไม่ได้มักจะเสนอแพ็กเกจออมทรัพย์และหนุ่มนักศึกกษาินททรวรทตรตีี่ลัังยม สอบเป็นอายการและแล้วภาพก็ตัดมาในค่ำคืนอันเหน็บหนาวเสียงของชาวบ้านที่กำลังร้องขอชีวิตท่ามกลางเสียงปืนที่ยิงออกมาเป็นระยะ จนเหลือแค่หญิงสาวคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่เธอได้ขอ้องด้วยเสียงสั่นเครือทหารหนุ่มที่ยืนมองเหตุการณ์มือไม้สั่นไม่กล้าย,ยิงออกไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเกินที่พระเอกจะสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะว่าภาพความทรงจำสมัยที่เขาเคยเป็นนักเรียนทหารที่ยังคงหลอกหลอนเข้ามาจนถึงวันนี้วันต่อมาพระเอกก็ได้ข่าวจากสายสืบยิงเกษตรทำให้รีบวิ่งน้าต่างไปที่ร้านขายงูที่พังยับเยินเพราะว่าโดนผู้นักเลงธงแดงม,มุนมาถล่มจนต้องปิดร้านโทษฐานที่ขายงูให้กับพระเอกพวกชาวบ้านต่างมองพระเอกด้วยความเอื เพราะคิดว่าเขาก็คงเหมือนกับตำรวจอื่นๆที่สนใจแต่เรื่องเงินถือห่างพวกนักเลงมาลังแกชาวบ้านถึงแม้พระเอกจะอธิบายว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ก็ไม่มีใครรับฟังยกเว้นใครบางคนที่รู้เรื่องบ้าๆบท,ที่พระเอกทำอย่างการเอางูไปจัดการพวกนักเลงก็เลยชนเขามาที่ร้านไขยตอกเพื่อเลี้ยงขอบคุณคุณยายเจ้าของร้านบอกว่าถ้าวันไหนที่พระเอกโดนพวกนักเลงกระทืบมาก็ให้มาเติมพลังกินฟรีที่ร้านแกได้เลยระหว่างนั้นที่ตลาดพวกนักเลงทงแดงมูลได้ประกาศให้พ่อค้าแม่ขายทุกคนต้องจ่ายค่าคุ้มครองถ้าไม่อยาก จะมีเรื่องใครที่กล้าหือจะต้องถูกซ้อมเป็นตัวอย่างทำให้โจโขยองวานหนุ่มน้อยล่างใหญ่ที่ล้านข้าสารทนไม่ได้จัดการไล่พวกนักเลงออกไปแต่ไอ้กลวกที่เหลือไปเห็นแม่สาวน้อยหน้ามนล้านขายผักก็รู้สึกถูกใจ จึงอยากจะเข้าไปสัมผัสแก้มนิ่มๆแต่กลับถูกฝ่ามือกอริลลาอย่างคนแบกเขาสารยางน้องบึกจัดการตบกระเด็นโทษฐานที่มายุ่งกับสาวในดวงใจของเขาพระเอกที่เดินผ่านมากรีบเข้ามาดูเพราะว่าได้ยินเสียงเอะอวยวายจนได้เห็นพวกนักเลงกําลังถูกกอริลลายักษ์อย่างน้องบึกจัดการระหว่างทางกลับพระเอกก็ได้เจอกับไอ้บารรมที่กําลังลวนลามสาบวบนรถล่างแต่มันก็ยังงน่าดานบอกว่าตัวเขาเป็นนักศึกษาแพทย์จากมหาลัยชื่อดังที่มีทักษะในการเย็บแผลเก่งมากเลยอยากจะช่วยจัดการเสร็จได้ที่หลุดลุยออกจากกระป หญิงสาวทําให้พระเอกจัดการด่าเขาให้พวกทีมสายสืบพอได้เห็นการทํางานของพระเอกกระตั้งฉายาว่าเขาคือสายสืบพักจากปอลลโลกเต่ระหว่างนั้นเองทีมสืบสวนที่กําลังซุบซิบอะไรบางอย่างก่อนจะออกไอเดียโยนงานเอกสารกองโตให้กับพระเอกเพื่อให้เขายุ่งจนไม่มีเวลามาสนใจเรื่องลับๆที่พวกเขากําลังจะทําแต่คนหูตาไวแบบพระเอกที่รู้ทันเขามาปรึกษากับหัวหน้าทีมที่รู้สึกไม่ชอบมาพากลเพราะว่าตัวของเขาเอง ก็ถูกผู้กำก,กับใช้ให้ไปส่งเอกสารอีกอำเภอเห็นชัดๆเลยว่าพวกมันต้องลุมหัวกันทำอะไรบางอย่างพระเอกรู้สึกสงสัยว่าทำไมหัวหน้าทีมถึงยังยืนหยัดสู้ทางๆที่ตัวคนเดียวเพราะไม่ว่ายังไงก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่หัวหน้าบอกว่าโลกนี้มีคนอย่างเขาอยู่สักคนก็คงไม่ได้แย่อะไรพระเอกได้เริ่มแผนทำเป็นไม่รู้เรื่องที่พวกทีมสืบสวนข้างๆกำลังจะทำเขามาจัดการงานเอกสารที่ห้องประชุมจนได้เจอกับหมาบ้าคิมที่มาแอบงีบหลับในตู้ จนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานพระเอกได้ล็อกเป้าหมายก็คือเด็กใหม่ในทีมสืบสวนเคนให้บอกความจริงเรื่องที่ปิดบังอยู่ไม่งั้นผิวหน้าของไอตีจะต้องสัมผัสกับก้บกอนอุจจิกองหึกมาในโถส้วมน้องใหม่ที่ยังปากแข็งก็จัดการยื้อสุดแรงเพราะว่ากองอุจจิที่จ่ออยู่ตรงหน้าพระเอกพอได้เบาะแสมาก,ก็จัดการลากตัวสายสืบคิมออกมาที่โกดังแห่งหนึ่งด้านในพบกับทหารอเมริกันที่แอบยักยอกเอาของกองทัพมาขายให้กับพวกธงแดงมูลโดยมีตำรวจทีมสืบสวนได้รับส่วนแบ่งพระเอกกับสายสืบคิมตัด สินใจปรากฏตัวเข้าจับกลุ่มสายสืบยิ้มเกษตรที่พยายามเกี้ยกล่อมแต่กลับถูกพระเอกด่าถึงความหน้าด้านของพวกเขาจนคิดจะดวนยิงกันไปเลยให้มันจบๆแต่จู่ๆพระเอกก็ล้มลงไปเพราะว่าโดนด้ามปืนตีหัวจนสลบและคนที่ทำก็คือสายสืบคิมทีรีบยกมือยอมแพ้ ขอเข้าไปดิวส่วนแบ่งกับทีมสืบสวนแต่เขาก็ถูกหัวหน้านักเลงใช้ไม้หน้าสามฟาดจนสลบเพราะว่าอยากจะแก้แค้นให้กับลูกน้องที่โดนหมาบ้าคิมกัดจนหูขาดพระเอกพอฟื้นขึ้นมาก็ววยวายเมื่อรู้ว่าถูกสายสืบคิมตีหัว แต่เขาก็รีบอธิบายว่าถ้าไม่ทำแบบนั้นป่าน,นี้พระเอกก็คงตายไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นไอทหารอเมริกันมันเตรียมจ่อหัวพระเอกอยู่กันเลยต้องเล่นละครตบตาเพราะพระเอกกลับมาถึงโรงพักก็จัดการด่ากลาใส่ทีมสืบสวนสองถึงความหน้าด้านไม่มีอย่างอายจนถูกเตือนไม่ให้เขาปีนเกลียวแต่ว่าสำหรับพระเอกแล้วคนชั่วถึงจะอายุแก่กว่าเขาก็มองว่ามันเป็นเด็กอยู่ดีหลังจากที่เทศทีมสืบสวนสองไปยกใหญ่พระเอกก็เดินออกไปหน้าตาเฉยจนพวกเขารู้สึกสงสยัยที่เรื่องลักลอบ จิกของทหารอเมริกันยังไม่แดงแต่มีเหที่คนอย่างพระเอกสะป่อยเอาไว้เพราะว่าแค่แป๊บเดียวจะน้องใหม่ก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาบอกให้พวกทีมใส่สืบสองไปดูที่โกดังเก็บของเพราะว่าตอนนี้ตังเต็มไปด้วยพวกชาวบ้านที่มารับของแจกฟรีและของพวกนั้นก็คือของที่พวกเขาแอบยักยอกมาทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของพวกพระเอกพอกลับมาถึงโรงพักก็ถูกผู้กำกับดายับแต่พวกพระเอกกับยืดอ,อกภาพภูมิใจกับผลงานที่ทำบอกว่าเห็นแก่ทุกคนในสถานีเลยไม่เลยง งานเรื่องนี้ไปถึงหูทีมสืบสวนพิเศษอเมริกันและยังได้แจกจ่ายของให้กับพวกชาวบ้านถือว่าทาความดีสองต่อและพอเรื่องที่พวกพระเอกไปเก่อเอาไว้ตอนนี้ได้ไปถึงหูประธานอีจองแจกแก๊งทงแดมุนก็เลยม,มีพอใจจนสั่งให้เก็บตำรวจใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอย่างพระเอกที่ตลาดไอ้พวกนักเลงได้มาหาไอ้หนุ่มเข้าสารเพราะว่าอยากจะมาชวนเขาเข้าแก๊งแต่ว่าเขาไม่คิดจะเข้าร่วมกับพวกนักเลงก็จัดก,การสั่งสอนและตเพิดและเตือนว่าอย่ามายุ่งกับเขาอีก แต่ตอนนี้คนที่กําลังเจอสึกหนักก็คือพระเอกเมื่อถูกพวกนักเลงทงแดงม,มุลไล่าตามหลังจากที่เขาไปก่อเรื่องเอาไว้จนต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเข้ามาที่ร้านหนังสือเัดจังหวะหนุ่มนักศึกษาคีอายที่กําลังจะตัดสินใจสารภาพรักกับเจ้าของร้านสาวสวย พระเอกเรีบแนะนำตัวว่าเขาคือตำรวจที่กำลังถูกพวกนักเลงตามล่าเลยอยากจะขอที่ซ่อนตัวถึงแม้ว่าเขาจะแสดงบัตรให้ดูว่าเรื่องที่เล่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงและเขาก็ไม่ใช่ตำรวจเก๊แต่หญิงสาวได้ปฏิเสธเพราะว่าไม่อยากจะหาเรื่องใส่ตัวแต่ระหว่างนั้นก็มีเสียงตะโกนโวกเวกของพวกนักเลงที่กำลังใกล้เข้ามาพระเอกได้ขอร้องอ้อนวอนขอที่เล็กๆในร้านให้เขาได้ซ่อนตัวแล้วจะไม่ลืมพระคุณหญิงสาวนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเปิดช่องลับใต้พื้นให้พระเอกเข้าไปแอบไม่นานพวกนักเลงก็เดิน เข้ามาในร้าน ค้นหาทุกซอกทุกมุมขณะที่พระเอกตอนนี้เริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะว่าเขาเป็นตำรวจแท้ๆกลับต้องมาหลบซ่อนพวกคนเลวแทนที่จะออกไปจัดการพวกมันระหว่างนั้นสาวเจ้าของร้านกแก้งททำหนังสือหล่นหลังจากที่พวกนักเลงเดินผ่านเธอก็เลื่อมวยวายว,ายว่าหนังสือพวกนี้มีราคาแพงและเรียกค่าเสียหายทําให้พวกนักเลงรีบเพนออกไปจากร้านโดยที่นักศึกษานุ่มยังคงแอบดูอยู่ด้านนอกเพราะว่าเป็นห่วงหญิงสาวพอพระเอกออกมาก็ขอบคุณเธอที่ให้การช่วยเหลือจนทําให้หญิงสาวได้รู้ว่าเขาคือตำรวจเพี้ยนที่ปล่อยงูใส่พว นักเลงที่ชาวบ้านล่ำลือกันระหว่างที่พระเอกกำลังอธิบายก็ต้องตกใจเมื่อจููหญิงสาวได้เข้ามาเช็ดเลือดที่ไหลออกมาเพราะว่าโดนตีจากพวกนักเลงจนพระเอกเก็บช็อตเด็ดเอามาฝันหวานแต่ก็โดนหัวหน้าทีมขัดจังหวะเพราะเป็นห่วงไม่ได้ยินข่าวว่าเขาถูกพวกนักเลงไล่กระตืบพระเอกรู้สึกสงสัยเรื่องที่หัวหน้าซื้อสูตรให้ทั้งๆท,ที่เงินเดือนตำรวจก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่หัวหน้าทีมก็แค่ไม่อยากให้ใครมาดูถูกลุกน้องของเขา ที่บ้านหนุ่มนักศึกษาคี้อไอคนที่มีความฝันอยากจะเป็นตำรวจแต่ถูกค้านจากผู้เป็นพ่อที่ต้องการให้เขาไปเรียนต่อต่อตางประเทศจะได้เป็นผู้มีอำนาจไม่ใช่กลายมาเป็นตำรวจตกต่อยต้องคอยรับใช้คนอื่น หนุ่มบ้านรวยหัวดีจากมอดังอย่างเขาการที่ครอบครัวจะก,กักเกณฑ์ชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็เลยตัดสินใจจะทําตามคําสั่งแต่พอได้ยินว่ามีการประกาศร,รับสมัครตํารวจก็รีบพุ่งตัวไปแต่ว่าความกล้าและความกลัวที่ตีกันทําให้เขายังไม่ตัดสินใจที่จะยื่นใบสมัครแต่ระว่ังที่เตรียมเก็บเขาของไปเรียนต่อต่างประเทศก็บังเอิญได้พบกับคอลเลกชันหนังสือที่เขาสะสมเก็บเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นบทความหรือว่าตราในอำเภอของรักของห่วงที่เขาต้องจำใจบอกลาปามันออกไปข้างนอกแต่มันกลับเด้งมาอยู่บนเสื้อของเขาครั้งแล้วครังเล่าจนชายหนุม่มคิดว่านี่มันอาจจะเป็นปาฏิหาริย์ที่ลิขิตให้เขาต้องทำตามเสียงของหัวใจก็เลยรีบวิ่งกลับมาส่งไปสมัครเป็นตำรวจวันต่อมาที่โรงพักเพราะว่าเรื่องที่พระเอกโดนพวกนักเลงเจ้าถินลุมหัวหน้าเลยตัดสินใจแล้วว่าต่อไปนี้จะออกปฏิบัติการกันเป็นทีมถึงแม้เขาจะไม่ใช่หนุ่มๆแบบพระเอกแต่สมัยก่อนก็เคยได้รับฉาย,ยาว,ว่าไอ้ค หล็กนพระเอกได้ฟังก็ถึงกับหัวร้อแห้งเพราะว่าทีมของเรามีแค่เขากับหัวหน้าแค่สองคนจึงเลยปิ๊งไอเดียในการเริ่มต้นจากการหาสมาชิกและคนที่เขาไปดึงตัวมาเข้าทีมก็คือสายสืบหมาบ้าที่กําลังแอบอ่านสำนวนคดีอยู่ในตู้เพราะว่าคนในทีมไม่สนับสนุนพระเอกเลยถือโอกาสชวนเขาย้าย,ายมาอยู่ทีมเดียวกันสัญญาว่าต่อไปนี้เขาจะไม่ต้องคุกเข่าขอโทษพวกนักเลงอีกและจัดการคนเลวได้เต็มที่โดยมีข้อแม้ว่าห้ามเขาไปกัดหูใครขาดเด็ดขาดเลยคนต่อไปที่พระเอ กมาหาก็คือไอหนุ่มกระสอบข้าวพอเห็นหน้าสายสืบมาบ้าก็คิดว่าพวกเขาเป็นนักเลงส่วนพระเอกต้องรีบแสดงบัตรให้ดูแต่เขาก็ปฏิเสธทันทีที่ได้รับการท้บทามให้ว่าเป็นหนึ่งในทีมสืบสวนแต่พระเอกที่ไม่ยอมแพ้ตามตื้อขอให้คิดดูอีกทีหนุ่มเข้าสารบอกว่าเขาไม่อยากจะเป็นตำรวจที่ต้องคอยรับใช้พวกนักเลงเอาแต่รีดไถเงินชาวบ้านแกล้งทำปิดหูปิดตาเพราะว่าได้ส่วนแบ่งพระเอกรีบอธิบายว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้น สายสืบคิมก็ช่วยโน้มน้าวบอกว่าตำรวจดีๆมันก็ยังมีอยู่หนุ่มเข้าสามพยักหน้าเห็นด้วยและบอกว่าท้าตำรวจพวกนั้นเหมือนกับตำรวจที่ปล่อยงูใส่พวกนักเลงสายสืบคิมได้ยินก็ขำกรากและบอกว่าไอ้บาคนนั้นก็คือพระเอกคนที่ปล่อยงู30ตัวใส่พวกนักเลงที่ชาวบ้านล่ำลือเจ้าหนุ่มเข้าสารได้ยินอย่างนั้นก็กระตือรือร้อนอยากเข้าทีมด้วยแต่ตัวเขาเองไม่แน่ใจว่าจะสอบผ่านหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องการศึกษาเขาอาจจะไม่สูงแต่เรื่องพละกกาลังเขามั่นใจว่าไม่แพ้ใครพระเอกบอก ว่าแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าหลังจากเข้ารับการตรวจร่างกายก็จะเจอกับการทดสอบหลัก2ประเภทคือวัดสมองซึ่งหนุ่มนักศึกษาคีอายพอยื่นประวัติการศึกษาว่าจบมาจากมหาลัยชื่อดังด้วยเกรดเอทุกวิชาเจ้าหน้าที่เห็นก็รีบปัมตาให้ผ่านฉลุยและประเภทที่2ในการสอบก็คือการประเมินร่างกายที่จะวัดจากความแข็งแรงซึ่งน้องบึกอย่างหนุ่มเข้าสารก็สู้3าต่อหนึ่งได้แบบสบายสบายพวกพระเอกมาเลี้ยงฉลองกันที่ร้านประจําของสายสืบคิมพระเอกแนะนําตัวว่าเขาคือสายสืบที่จับจนขโมย วัวได้มากที่สุดในประเทศส่วนสายสืบคิมคือคนที่กัดคนเก่งที่สุดในเกาหลีจนได้ฉายาว่าไอหมาบ้าพระเอกได้แนะนำกฎของทีมให้น้องใหม่ฟังคือ 1. เราต้องปกป้องผู้อ่อนแอและ 2. อ,อัดพวกสาะระเลวให้น่วม และอย่าทำตัวเป็นคนอ่อนแอที่ปกป้องคนเลวอย่างสายสืบควางหรือว่าไอ้สายสืบยิ้มเกษตรที่ชอบสะสมผักตามร่องฟันระหว่างนั้นตกข้างๆก็มีคู่หนุ่มสาวกำลังสวีทหวานหนุ่มๆสายสืบพอเห็นอย่างนั้นก็อยากจะมีความรักกับเขาบ้างทำให้พระเอกคิดถึงใครบางคนจนต้องมาหาที่ร้านหนังสือเพื่อขอบคุณหญิงสาวที่ช่วยเขาเอาไว้จากพวกนักเลงคราวก่อนแต่วันนี้ก็เป็นเพียงข้ออ้างที่เขาบอกว่าอยากจะตอบแทนด้วยการชวนเธอไปดูหนังซึ่งแน่นอนว่าหญิงสาวที่รู้ว่าพระเอก แอบมีใจให้ก็ตอบรับข้อเสนอของเขาด้วยความเต็มใจวันต่อมาทีมสืบสวนหนึ่งก็ได้น้องบึกมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการและทีมสืบสวนสองก็ได้น้องเนิร์ดหนุ่มหัวดีเข้ามาเป็นน้องใหม่อิตาผู้กำกับดูจะภาพภูมิใจที่ได้เด็กหัวกะทิจากมอด,ดังมาเป็นแขนขาให้แต่ไม่ถึงนาทีน้องเนิร์ดก็ได้เริ่มงานแรกที่เหมาะกับคนฉลาดฉลดแบบเขาเมื่อมีชาวอเมริกันถูกจับตัวมาเพราะว่ามีวัตถุระเบิดอย่างไดนาไมาค์ครอบครองแต่ผู้ต้องสงสัยบอกว่าเขาทำงานที่เหมืองและมีใบอนุญ,ญาตถูกต้องสายสืบยิ้มเกษตรที่ฟัง ม่ออกสักคำกลับบอกว่าอีตาฝรั่งนี้ดูจากโงเฮงแล้วน่าจะไม่ใช่คนดีแน่นอนน้องเนิร์ดก็เลยพูดขู่เพื่อต้องสงสยัยว่าจะส่งเขาไปที่กองทัพสหรัฐถ้าไม่ยอมบอกความจริงฝรั่งเลยออกปากขอดูดบุหรี่แก้เครียดระหว่างให้ปากคำทำให้ทีมสืบสวนรีบบกไม้บกมือห้ามเป็นพนลวันเพราะว่ากลัวลงพักจะบึ้มอีตาฝรั่งได้ต่อรองว่าเขาจะสารภาพหลังจากที่ได้บุหรี่มาสบแต่ระหว่างที่นายเนิร์ดกำลังจะจุดบุหรี่ให้ฝรั่งดองก็ออกลายจัดการถีบโต๊ะจนพวกสายสืบกระเด็นก่อนจะรีบคว้าาดานา ไม่มาขู่ให้พวกสายสืบปล่อยตัวเขาไปแต่น้องเนิร์ดฟันทงว่าฝรั่งตาขาวแค่ขู่คงไม่กล้าเอาจริงก็พูดจาท้าทายให้จุดเลยจุดเลยเฟยเพราะว่าถ้าแกจุดแกก็ต้องตายด้วยซึ่งมันสวนทางกับสายสืบรุ่นพี่ที่พยายามเกลี้ยกล่อมให้คนร้ายใจเย็นลงระหว่างที่นายเนิร์ดกำลังแหกปากท้าทายก็เกิดความโกลาหลเมื่อไอ้ฝรั่งดองมันดันจุดระเบิดตามคำท้าพวกรุ่นพี่สายสืบต่างรีบเห็นออกมาเหลือแต่ในเนิร์ดที่พุ่งตัวเข้าไปงับมือแย่งไดนนมายออกมาจากคนร้ายก่อนจะตัดสินใจโยนนมันออก น้องน้าต่าง กลิ้งเข้าไปใต้ท้องรถยของผู้กำกับจนระเบิดไม่เหลือสร้างทางด้านทีมพระเอกตอนนี้กำลังทำงานอาสาเป็นนักสแสดงรับบทเป็นตำรวจในละครแต่กลับถูกทีมงานหาว่าเล่นหวยไม่เหมือนตำรวจจริงๆระหว่างทางกับสถานีลูกทีมทุกคนรู้สึกสงสยัยว่าที่จริงแล้วตัวตนหัวหน้าของพวกเขาเป็นใครกันแน่ทั้งท้งที่สมัยหนุ่มทั้งบู๊กับพวกนักเลงและกล้าหือกับผู้กำกับเห็นชัดๆว่าเป็นหนามยอกอกแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าจาัดก,การเขาแต่ก็ได้รับคำตอบว่าสักวันพวกพระเอกจะรู้เองพอมาถึงสถานี ก็เจอกกับเรื่องวุ่นวายที่น้องเนิร์ดได้ก่อวิลกรรมบื้มรถผู้กำกับจนควันขโมงแถมอีตาฝรั่งดองคนร้ายที่ก่อเหตุก็หนีรอดไปได้ทําให้เขาโดนพวกรุ่นพี่ในทีมด่าจนต้องมาด่มย้อมใจวันต่อมาที่ตลาดพวกนักเลงขอทานธงแดงม,มุนก็มาเลี้ยไลค่าคุม้มครองทําร้ายพวกชาวบ้านจนได้มาเจอกับพวกพระเอกแต่ครั้งนี้น้องบึกไม่ใช่หนุ่มเขาสารแต่กลายเป็นสายสืบที่จะมาจัดการพวกมันด้วยกฎหมายทําให้พวกนักเลงรีบสลายตัว ในขณะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งตอนนี้ได้เกิดเรื่องระหว่างทหารอเมริกันที่พูดจาดูถูกเหยอเชื้อชาติเพื่อนร่วมกองทัพเชื้อสายเอเชียว่ามีกลิ่นตัวเหม็นเหมือนกิมจิทําให้ร้านอาหารได้แจ้งความขอความช่วยเหลือแต่ทีมสืบสวนสองไม่มีทางยุ่งกับพวกทหารอเมริกันทําให้งานนี้ตกเป็นของทีมสืบสวนหนึ่งแต่ว่าในกลุ่มพวกเขาไม่มีใครที่พูดภาษาอังกฤษได้ก็เลยขอยืมตัวในเนื้อที่โดนคนในทีมใช้ขัดรองเท้าหลังจากที่ก่อเรื่องในวันนั้น แต่พระเอกบอกว่าตำรวจก็ต้องทำงานตำรวจพูดจบก็จัดการปลาลงเท้าคืนไปให้กับสายสืบยิ้มเกษตรเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุสถานการณ์ด้านในตึงเครียดเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างกำลังเล็งปืนเข้าหากันสายสืบคิมจำได้ว่าหนึ่งในนั้นก็คือฝรั่งที่ขโมยของกองทัพมาขายพระเอกกลัวว่ากว่าสารวัตรทหารจะมาเหตุการณ์อาจจะบานปลายเพราะว่าต่อให้คนก่อเหตุไม่ใช่คนในประเทศแต่เขาจะไม่ยอมปล่อยผู้บริสุทธ์ต้องมาตายต่อหน้าต่อตาระหว่างที่กำลังวางแผนนายเนิร์ดก็ได้ออกตัวว่าเขาจะเป็นคนเข้าไปคุยกับทหาร มริการเองสายสืบคิมยินอย่างนั้นก็กลัวว่าเขาจะไปก่อเรื่องเหมือนข้าก่อนแต่ครั้งนี้นายเนิร์ดมั่นใจเพราะว่าเขาเคยอ่านคดีการเผชิญหน้าแบบนี้พระเอกเลยลองให้เขาเป็นคนวางแผนเขาเลยเริ่มจากการเข้าไปในหลังร้านกับน้องบึกปลอมตัวเป็นเชฟขอให้อิตาฝรั่งช่วยชิมเมนูที่ออกใหม่เพื่อเบ่งเบนความสนใจพ่อเปิดฝาออกดูอิตาฝรั่งก็ต้องงองงูสองตัวเมื่อได้เจอกับหน้าตาของอาหารที่เหมือนกับเอาเศษเหลือๆมารวมกันจนน้องบึกบอกว่ามันคืออาหารหมา พูดจบผู้เเอกกรบบุกเข้ามาจับกลุ่มสัตว์บรรลุมตุ้มจนวุ่นวายเลอะไปทั้งร้านจนกระทั่งสารวัตรทหารได้มาถึงและจับกลุ่มตัวพวกทหารพานไปลงโทษงานนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะแผนของนายเนิร์ดจนพระเอกสงสัยว่าเขาอ่านมาจากหนังสือเล่มไหนแต่กลับกลายเป็นว่าทั้งหมดนี้เขาคิดแผนขึ้นมาเองตามหน้าสถานการณ์จนพระเอกบอกว่าจุดแข่งของเขาไม่ใช่การเก่งภาษาแต่เป็นการโกหกนึงก็ทําให้นายเนิร์ดเริ่มหน้าเสียก่อนจะแปลกใจเมื่อพระเอกชวนเขาเข้ามาร่วมทีมสืบสวนหนึ่ง วันต่อมาในเนิร์ดก็ได้เข้าร่วมทีมสืบสวนหนึ่งโดยไม่มีอุปสรรคเพราะว่าพวกสืบสวนสองพอรู้ก็รีบยกให้ด้วยความเต็มใจที่จะเอาตัวหายนะอองไปจากกลุ่มแถมเขายังโดนไล่ออกจากบ้านหลังจากที่พ่อรู้ว่าเขาขัดคำสั่งไปเป็นตำรวจพระเอกบอกว่าต่อไปนี้พวกเราจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อเปลี่ยนใจพ่อของเจ้าเนิร์ดให้หันมามองตำรวจในแง่ดีหลังจากที่เพิ่งรวมทีมได้มาดพวกเขาก็ได้รับมอบหมายภาร,รกิจจากอีตาผู้กกำกับให้ไปกวาดล้างพวกขอทานในตลาด คนในทีมต่างแปลกใจที่พระเอกบอกให้ทายยาสีฟันวันที่ใต้จมูกก่อนที่จะไปพวกน้องใหม่บนอุบเพราะว่าอยากจะฝึกยิงปืนเท่ๆมากกว่า พระเอกบอกว่าการเป็นสายสืบถ้าเราไขคดีไม่ได้เท่ากับว่าชีวิตของใครบางคนอาจจะพังถ้าคิดแบบนี้ต่อให้โดนกระทืบหนักแค่ไหนก็ไม่รู้สึกทำงานหามลุ่งหามค่าก็ยังไหวเพราะว่าพระเจ้าจะคอยอยู่ข้างพวกเราที่ตลาดขณะที่พวกขอทานกำลังร้องลำํำทำเพลงอย่างสนุกสนานเพื่อแลกกับเศษเงินและเที่ยวหยิบฉวยข้าวของสร้างความลำคาญให้กับพวกชาวบ้านทีมสืบสวนหนึ่งก็ปรากฏตัวทำให้ขอทานแต่ละคนหนีกระเจิงแต่พวกเขากถูกรวบตัวเอาไว้ตอนนี้พวกน้องใหม่รู้ เหตุผลแล้วว่าทําไมพระเอกถึงได้ให้ทาย,ยาสีฟันไว้ที่ใต้จมูกนั่นก็เป็นเพราะว่ากินตัวของขอทานแต่ละคนที่เกินจรรยายหนึ่งในขอทานได้บอกเหตุผลที่พวกเขาต้องหยิบช่วยของชาวบ้านเพราะพวกเขาร้องเพลงแลกสิ่งเงินแทๆ้ๆแต่กลับไม่มีใครให้เงินพวกเขาเลยแม้แต่แดงเดียวจนสายสืบคินบอกว่าการแสดงของพวกเขายังคงไม่เข้าตาพวกขอทานต่างแปลกใจเพราะว่าพระเอกนอกจากจะไม่ได้ลงโทษยิ่งจะปล่อยตัวพวกเขาไปโดยมีข้อแม้ว่าต้องเอาของที่จิกไปคืนเจ้าของและขอโทษด,ด้วยความรู้สึก ทีมสืบสวนหนึ่งได้มารวมตัวกันที่ร้านต่อของคุณยายพระเอกบอกว่าการที่เขาใจกว้างไม่เอาผิดพวกขอทานที่ไม่เคยมีใครอยู่ข้างพวกเขาเลยเมื่อพวกเรายื่นมือมาปกป้องพวกนั้นจะยอมถวายความจงรักภักดีและหนึ่งในกําลังสําคัญที่เขาใช้ในการจับจนทุกครั้งก็คือพวกขอทานที่จะคอยเป็นหูเป็นตาให้พระเอกสงสัยว่าเจ้าเนื้อไปซุกหัวนอนที่ไหนหลังจากที่ถูกไล่ออกจากบ้านเขาบอกว่าอยู่ห้องที่แม่จัดหาเอาไว้ให้สายสืบคิมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงอยากจะเป็นตํารวจขนาดนั้น จ้าเนื้อหยิบตราในอำเภอของรักของห่วงขึ้นมาบอกว่ามันเป็นของนักสืบคนโปรดที่สามารถจับจนคู่รักที่ปนธนาคารได้ระหว่างที่พระเอกกำลังฟังเรื่องราวสืบสวนที่น่าตื่นเต้นโดยลืมไปแล้วว่าได้นัดกับเจ้าของร้านหนังสือคนสวยไ้ที่หน้าโรงหนังทำให้เธอต้องแต่งตัวมารอเกอร์กว่าเขาจะจำได้กับปาไปจนมืดคำ่ำเมื่อมาถึงก็พบว่าไม่มีใครอยู่ที่หน้าโรงหนังแล้วพระเอกเลยมาขอโทษเธอที่ร้านหนังสือแต่กลับถูกขัดจังหวะจากนันชินลูกค้าสาวขาประจำที่มองอองว่าเจ้าของร้านวันนี้ ดูไม่ค่อยสดใสเหมือนเคยทั้งที่แต่งตัวสวยกว่าทุกวันเลยเดาว,ว่าวันนี้นางเอกโดนใครบางคนเทมาระหว่างนั้นพระเอกก็ได้เห็นข่าวจนปล้นธนาคารพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ป้าเจ้าของบ้านที่มาร่วมวงก็คิดว่าอีกไม่นานพวกมันคงจะมาถึงโซแน่นอนเลยรู้สึกกังวลเพราะว่าในข่าวพวกโจรน,นอกจากปล้นแล้วก็ยังทำร้ายคนด้วยแต่พระเอกยิ้มตอบบอกว่าเขาจะจัดการพวกมันให้เรียบและถ้าพวกมันมาถึงเมื่อไหร่เขาก็จะทำตามสัญญาที่จะให้นักศึกษาเตรียมสอบอาย การได้ดูปืนหลังจากที่เขาเล่าหลือพระเอกมาหลายครั้งวันต่อมาพระเอกได้เอาเรื่องจนปนธนาคายมาปรึกษาคนในทีมบอกว่าเนื้อหาในข่าวคนร้ายมีห้าคนทุกคนสวมรองเท้าบูทเสื้อคุมทหารและมีอาวุธปืนเจ้าเนินได้ฟังก็รีบตอบอย่างไวบอกว่าคนร้ายเคยอยู่ในกองทัพมาก่อนทุกครั้งก็จะใช้วิธีปล้นแบบเดิมๆและยังไม่เคยพลาดเลยสักครั้งและก็จะปิดจอบด้วยการฆ่ายามเฝ้าธนาคารเพื่อจบภารกิจ หัวหน้าทีมสงสัยว่าทำไมเขาถึงได้รู้ดีจังเจ้าเนื้นบอกว่าเขาจับตาดูมาตั้งแต่คดีปล้นครั้งแรกพระเอกได้บอกข้อมูลสำคัญว่าพวกโจรจะขับรถจิบสประตูซึ่งปกติทั่วไปรถจิปจะมีแค่2ซึ่งแปลว่าพวกมันได้ปรับแต่งให้เหมาะกับสมาชิกโจร5คนที่มีทักษะและอาวุธครบมือที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นการซ้อมเพื่อที่พวกมันจะใช้ในการปล้นจริงที่โซระหว่างนั้นอีตาผู้กำกับได้เรียกประชุมบอกว่าในอีกสองวันข้างหน้าให้ตำรวจทุกคนไปอารักขาประธานอีจองแจแก๊งทง แมุที่จะนัดพบกับแกงคู่อรีเพื่อทำข้อตกลงแต่พอทีมสืบสวนได้บอกเรื่องโจรบนธนาคารว่าเป้าหมายต่อไปของพวกมันก็คือที่โซ แต่ทุกคนกลับมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระเพราะว่าโจรที่ไหนจะบุกเข้ามาปล้นเมืองหลวงที่มีการคุ้มกันอย่างดีทําให้ทีมสืบสวนถูกสั่งห้ามไม่ให้ทําอะไรที่ไม่ได้สั่งอีกเด็ดขาดที่กองโจรตอนนี้พวกมันได้รวบรวมข้อมูลของแต่ละธนาคารในโซและยังได้ข้อมูลสําคัญอย่างการที่อสองวันข้างหน้าพวกตํารวจจะแหยกขยงไปอารักขาพวกนักเลงทั้งโรงพักนั่นก็ยิ่งทําให้ทางสะดวกวันนี้พระเอกมารับชุดสูตรลุงเจ้าของร้านบอกว่าให้เขาแต่งตัวรอไปหาแฟนแต่พระเอกกับทำหน้าเศร้าเพราะว่าเขาทำ ให้ใครบางคนโกรธคุณลุงบอกว่าถ้าแต่งตัวหลอแบบนี้ไปหาสาวเธอต้องยกโทษให้แน่นอนเมื่อพระเอกมาหาหนางเอกที่ร้านหนังสือเขาได้ขอโทษที่ลืมนัดแต่นางเอกที่ทำท่ากอดอกชิวๆบอกว่าเธอดูหนังคนเดียวก็สนุกดีหนังเรื่องไอสารเลวผู้ไม่หวนคืน พระเอกรู้สึกผิดเพราะว่าตอนนั้นเขามีคดีด่วนเข้ามานางเอกเลยไล่เขากลับไปทำงานและไม่ต้องกลับมาเจอกันอีกแต่พระเอกที่ขอโทษครั้งแล้วครั้งเล่าและไม่ยอมขยับตัวไปไหนจนสังเกตเห็นว่าชันวางหนังสือที่ล้านใกล้พังอยู่รอม่อก็รีบกระตือรือร้นจัดการเป็นช่างจำเป็น ซ่อมฉันหนังสือให้เธอแบบเงียบๆและสัญญาว,ว่าจะกลับไปทันทีที่ซ่อมเสร็จระหว่างนั้นนางเอกก็สังเกตเห็นว่าที่ข้อมือด้านขวาของเขามีรอยแผลเป็นอยู่แถมเสื้อผ้าชุดใหม่ของพระเอกก็เปื้อนไปหมดแต่เขาบอกว่ามันเทียบไม่ได้เลยกับการที่เขาทําให้เธอต้องเสียใจนั่นก็ทําให้หนางเอกยิ้มออกมาและรับคําขอโทษจากเขาพวกเขาได้ใช้เวลาร่วมกันเล่าเรื่องราวและความฝันของตัวเองพระเอกบอกว่าเขาได้ทําตามความฝันด้วยการมาเป็นตํารวจแต่ความประทับใจแรกที่เธอได้เห็นเขาในวันนั้น ทำให้พระเอกรีบแก้ต่างให้ตัวเองว่าเขาถอยเพื่อจะก,ก้าวและไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกครั้งส่วนนางเอกเองก็มีความฝันอยากจะเป็นนักสแสดงบทที่เธอเล่นได้ดีมากก็คือบทคนบ้าแต่แม่ครูว่าจะส่งเธอไปเป็นแม่ชีที่วัดบ้านนอกเลยทําให้ต้องเก็บความฝันเอาไว้ระหว่างนั้นนางเอกได้พูดถึงรอยแผลที่ข้อมือของพระเอกเขาบอกว่าได้มาตอนที่เป็นนักเรียนทหารหนางเอกหยุดเดินก่อนจะแวะซื้อเชือกข้อมือมาผูกปิดรอยแผลเป็นให้กับเขาใส่ติดตัวเอาไว้ ทีมสืบสวนหนึ่งตอนนี้ได้มารวมตัวกันที่ห้องของพระเอกโจนเนรได้อ่านสำนวนคดีและสรุปว่าพวกมันจะใช้วิธีเดิมๆในการปล้นโดยการใช้ป้ายปิดทําการไว้ด้านหน้าและใช้เวลาปล้นไม่เกินแนาทีก่อนจะปิดท้ายด้วยการฆ่าย,ยามทิ้งหนุ่มแบงค์ได้ให้ข้อมูลเพิมเ่มเติมว่าธนาคารที่มีเงินมากที่สุดในโซมีสีแหงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือธนาคารโคโคยอที่เขาทํางานอยู่ซึ่งมีบริษัทห้างร้านจํานวนมากดังนั้นธนาคารจึงมีหน้าที่ดูแล,แลเรื่องเงินเดือนทั้งหมด และอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเงินเดือนออกซึ่งสามธนาคารความเป็นไปได้ที่พวกจนจะเข้าป้นมีน้อยมากเพราะว่าแต่ละแห่ง มีทหารคอยเฝ้าอยู่หน้าสถานีตำรวจและมีผู้คนพลุกพ่านการที่จะเข้าป้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายทําให้พระเอกพุ่งเป้าไปที่ธนาคารโควกยอที่หนุ่มแบงค์ทำงานอยู่ระหว่างนั้นสายสืบคิมสงสัยว่าไอ้นักศึกษาที่เตรียมสอบอายการเหมือนนั่งเล่นปืนของพระเอกทําไมแด่ยจู่จูมันก็ทําเป็นเข้มชี้ปืนมาทางพวกเขาและบอกว่าจะเป็นอายการที่ลงโทษอาชญากรให้ได้แต่สายสืบคิมคิดว่าตอนนี้มันควรจะเก็บปืนก่อนจะดีกว่าพระเอกบอกสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับภารกิจครั้งนี้ก็คือ อย่าให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและอย่าให้พวกมันได้เงินไปแม้แต่แดงเดียวให้ใช้ปืนเท่าที่จําเป็นเท่านั้นและอย่าให้มีการยิงกันในธนาคารเด็ดขาดพระเอกได้เริ่มแผนให้พวกขอทานไปประจําตามธนาคารคอยจับตาดูรถจีบที่มีสีประตูและให้หนุ่มแบงค์กับใส่สืบคิมคอยจับตาดูที่ธนาคารเลยได้รู้ว่าตู้นิรภัยจะเปิดได้ต้องใช้รหัสและกุญแจที่มีเพียงผู้จัดก,การเท่านั้นที่รู้ตอนนี้พวกน้องใหม่อย่างเจ้าเบิกกับเจ้าเนิร์ดก็ได้ลองฝึกยิงปืนเพื่อเตรียมรับมือคนร้ายแต่ดูเหมือนว่า สายสืบคิมจะต้องเหนื่อยปากอีกนานเพราะว่าฝีมือพวกเขายังไม่ถึงขั้นและแล้วหูตาของพระเอกก็ทํางานได้เรื่องเมื่อพวกขอทานได้พบกับชายสองคนที่ขับรถจีปสิประตูมาที่ธนาคารโคกยอรพระเอกได้ชื่นชมและให้รางวัลกับพวกขอทานเป็นการตอบแทนเตจูจูพระเอกก็บอกให้สายสืบคิมกับเจ้าบึกเป่ายิงชุบกันและผลก็ออกมาว่าสายสืบคิมคนที่แพ้ต้องปลอมตัวไปเป็นยามที่ธนาคารพระเอกมาหาผู้จัดก,การกโกหกหน้าตายบอกกับผู้กากับได้วางแผนลับๆส่งพวกเขามาอาร รักษาที่ธนาคารผู้จัดก,การรู้สึกทราบสูงใจเพราะเขารู้จักในข่าวมาว่าโจรจะฆ่ายามทิ้งทุกครั้งที่ป้นเงินเสร็จโดยที่ไม่รู้เบื้องหลังในการเป่ายิงฉุบของสายสืบคิมที่ห้องพักของพระเอกเจ้าเนรได้วิ่งหน้าตาตื่นมาด้วยสภาพโทรมตัวเหม็นหึงเพราะว่าเขาที่ทุ่มเทหาข้อมูลจนไม่ได้อาบน้ําอาบท่าพวกพระเอกในจัดก,การเอายาสีฟันมาทาไว้ใต้จมูกก่อนเริ่มวางแผนเจ้าเนิรบอกว่าแต่ละครั้งที่พวกมันออกปล้นจะต้องมีงานสําคัญใกล้ๆธนาคารเป้าหมายเพราะรู้ว่าตํารวจจะต้องแห่กันไปรวมตัวที่หน้า และพรุ่งนี้ประธานแก๊งทองแดงมูลกับแก๊งคู่อีตจะนัดเจอกันเลยคิดว่าพวกโจรต้องเลิกวันนั้นเป็นวันลงมือแน่นอนหัวหน้าทีมกับพระเอกก็เลยรีบเอาเรื่องนี้มาบอกกับผู้กำกับ,กบแต่พวกพระเอกกับถูกตำหนิและสั่งให้พวกเขาโฟกัสที่งานอารักขาในวันพรุ่งนี้ซึ่งแน่นอนว่าพระเอกไม่คิดจะยกเลิกแผนการแน่นอนและแล้วก็ถึงวันดีเดย์ตำรวจทุกคนในโรงพักต่างออกเดินทางไปที่หอประชุมเพื่อเตรียมทำการอารักขาประธานอีจองแจทีมสืบสวนหนึ่งที่ทำตัวเนียนๆแต่ดานถูกทีมสืบสวนส,วนสองที่รู้ท ทนมาดักรอและจับพวกพระเอกไปขังไว้พวกเขาก็เลยวางแผนงัดไม่ตายบอกกับผู้คุมว่าให้ปล่อยพวกเขาไปเพราะว่าพวกเขามีงานสําคัญมากอย่างการจับโจปรปล้นธนาคารเงินของทุกคนที่ทํางานมาได้อย่างยากลําบากตอนนี้กาลังจะอันตรธานหายไปจะต้องมีคนลากยาหาเช้ากินข้ามหลายครอบครัวต้องเดือดร้อนอดอยากและมันก็ได้ผล ผู้คุมที่นั่งน้ำตาไหลาพลากนึกถึงแม่ของตัวเองที่ต้องทำงานหนักเพื่อส่งเงินมาให้เขาจนได้เป็นตำรวจทำให้พวกพระเอกได้ออกมาจากห้องขังโดยมีผู้คุมเป็นคนขับรถนำทางให้ที่ธนาคารตอนนี้สายสืบคิมเริ่มกังวลกระวายเพราะว่าใกล้ถึงเวลาแล้วแต่ก็ยังไรวิวแววของพวกพระเอกเพราะแผนที่วางไว้ก็คือพวกเขาต้องล่อพวกคนร้ายออกมาจากธนาคารแล้วจับกลุมและแล้วรถจี๊ปสีประตูก็มาจอดหน้าธนาคารเมื่อถึงเวลาพวกมันก็ลงจากรถเข้าไปด้านในก่อนจะวางป้ายปิดบริการ การชั่วคราว และยิงปืนขู่ให้ทุกคนในธนาคารทำตามคำสั่งหนึ่งเอกที่บังเอิญมาทำธุรกรรมก็พยายามจะหลบหนีแต่ด้านถูกจับได้หนึ่งในะไอ้มงที่รีบเข้าไปที่ห้องผู้จัดการก็ต้องแปลกใจเมื่อพบว่าเขานอนนิ่งทั้งตบทั้งตีเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นนั่นงก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้หนุ่มแบงค์ได้ยาสลบมาจากสายสืบคิมเขาเอามาผสมกับชาให้ผู้จัดการดื่มซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแผนที่ถูกวางเอาไว้แต่ตอนนี้มันผิดแผนเมื่อพวกพระเอกมาถึงก็พบว่าพวกโจรตอนนี้ได้อยู่ในธนาคารเรียบร้อยแล้ว เลยให้เจ้าบึกไปจัดการโจรที่อยู่ในรถและปล่อยเสียงวอรถตำรวจเพื่อเร่งให้พวกโจรออกมาจากธนาคารทําให้พวกมันเอามาได้เพียงแค่เงินที่อยู่ตามเคาน์เตอร์ก่อนที่มันจะคว้าตัวนางเอกไปเป็นตัวประกรันแม้แต่สายสืบคิมเองก็ช่วยเอาไว้ไม่ได้แต่ระหว่างนั้นหนุ่มแบงค์ที่เห็นโจรคนสุดท้ายหิ้วถุงเงินเตรียมหนีก็รีบพุ่งตัวเข้าไปขวางมันเอาไวา้ใส่สืบคิมและใส่จังหวะนี้เข้าไปซัดก,กับคนร้ายที่เตรียมยิงสวนแต่ว่าเขาไวกว่าทําให้โจรล้มตึงลงกับพื้นใส่สืบคิมทิ้งปืนเอาไว้ให้กับหนุ่มแบ คนในทีมพระเอกตอนนี้ได้ปลอมตัวเป็นหนึ่งในสมาชิกโจรสวมไอโมงอําพรางรออยู่ในรถจี๊ปเขาตกใจเมื่อเห็นว่านางเอกถูกจับเป็นตัวประกันก็รีบออกตัวไปรวมกลุ่มกับพวกโจรตรงไปหาหนางเอกยื่นข้อมือให้ดูจนนางเอกได้เห็นเชือกที่เธอเป็นคนซื้อให้เขาเลยรู้ว่าคนที่อยู่ใต้ไอโมงก็คือพระเอกระหว่างนั้นทีมสืบสวนก็ขับรถไล่กวดพวกโจรมาติดๆเลยถูกยิงสวนพระเอกเห็นท่าไม่ดีกลัวว่าจะมีประชาชนโดนลุกหลงก็จัดการขัดขวางด้วยการขับรถสายไปใสามาและขับออกนอกเส้นทาง จนทําให้พวกโจรเริ่มสงสัยและสั่งให้เขาถอดน,นา้ากากไอโมงออก ช่วงเวลาหน้าเสียวหน้าขวานแต่ทั้งรถทั้งคนตอนนี้กลับตกอยู่ในความวุ่นวายเมื่อจูจูนางเอกกรี๊ดออกมาดังลัน่นสวมบทเป็นอีบ้ากลัวตายทั้งหวัวเราะและร้องไห้ในเวลาเดียวกันเพื่อเบิงเบงความสนใจจนพระเอกมีจังหวะจัดการไอโจนที่นั่งข้างๆหลังจากที่มันดึงหน้ากาก,ากม่วงของเขาออกในรถตอนนี้ต่างชุลมุนวิ่งปาสายปัดขวาจนเกือบจะไปชนกับหญิงสาวที่กำลังเดินข้ามถนนพระเอกเลยจัดการหักหลบจนรถพุ่งตัวไปชนกับรถอีกคันเขารีบกอดน,นางเอกเอา,เอาไว้แน่นเพื่อไม่ให้เธอได้รับบาดเจ็บ พวกโจรพยายามล้มลุกคุกคามหนีการจับกุมของพระเอกท่ามกลางสายตาของเราตำรวจที่หอประชุมกำลังงงว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นทีมสืบสวนหนึ่งที่ตามมาก็จัดการจับคนร้ายเอาไว้โชคดีที่นางเอกได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแต่ที่พระเอกยังรู้สึกติดใจ ก็ตอนที่เห็นเธอสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนางเอกได้ยินอย่างนั้นกระแกล้งทําเป็นคนบ้าให้เขาดูว่ามันเป็นแค่การแสดงน้องบึกบอกว่าเขารู้สึกอึดอัดเพราะว่าเขาถนัดใช้กําปั้นมากกว่าปืนหัวหน้าทีมบอกว่างานนี้ต้องได้ลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแน,แน่แต่คนที่ได้หน้ากลับไปเต็มๆก็คืออีตาผู้กากับกับทีมสายสืบสองที่มือไม่พายก็ยังเอาเท้าลานะ้ําแต่พระเอกที่กําลังอยู่ในโหมดอินเลิฟ ก็ขอตัวพาหวานใจไปหาของกินอร่อยที่ร้านต๊อกของคุณยายจนถูกแซวว่าพวกเขากำลังกิดกันซึ่งทั้งคู่ก็ไม่มีใครปฏิเสธเลยทำให้เจ้าเนิร์ดถึงกำลมจับที่รู้ว่านางเอกหัวใจไม่ว่างอีกต่อไปแล้วที่สถานีอิตาผู้กำกับได้เรียกทีมสืบสวนหนึ่งมาเอ็ด พูดจาขึงขังตำหนิที่พวกเขาขัดคำสั่งก่อนจะทำใจกว้างบอกว่าไม่เอาเรื่องนั่นก็เป็นเพราะว่างเงินรางวัลน,นำจับที่เขาได้รับจากทางการอุบอิบเข้ากระเป๋าตัวเองแต่พระเอกที่รู้ทันก็บอกว่าคนอย่างผู้กำกับตองแบ่งรางวัลให้พวกเขาอยู่แล้วเจ้าเนื้อก็รีบชงต่อบอกว่ามีข่าวว่าท่านจะบริจาคเงินรางวัลทั้งหมดให้กับบ้านเด็กกำพร้าพูดจบทุกคนในทีมต่างปลบมือท่ามกลางความกระอักกระอ่วนของคนที่อมเงินเข้ากระเป๋าตัวเองตอนนี้พวกน้องใหม่รู้แล้วว่าตำรวจไม่ได้เป็นกันง่ายๆแบบที่คิดแม้แต่พี่บึก เองที่ถนัดใช้กําลังก็เห็นด้วยเจ้าเนิรดบอกว่าตอนออกภาคสนามเขาเกือบฉีราดตั้งหลายรอบ สายสิบคิมเลยบอกให้ปล่อยออกมาและเขาจะเป็นคนเปลี่ยนแผ่นเพื่อให้เองแต่ระหว่างนั้นพระเอกที่เหมือนจะลืมอะไรบางอย่างก็รีบวิ่งจัดมาที่โรงหนังโกรธตัวเองที่ทำผิดซ้ำผิดซากแต่ครั้งนี้นางเอกไม่ได้หายไปไหนเธอยังคงรอเขาอยู่ที่หน้าโรงหนังเพราะว่านันชินลูกค้าสาวขาประจําที่ร้านหนังสือบอกให้เธอทําใจถ้าจะคบกับตำรวจพระเอกได้เข้าไปคว้ามือของนางเอกเอาไว้เพราะเจ้าบึ้งในทีมบอกว่าถ้าตำรวจไม่อยากโดนทิ้งก็ต้องจับมือสาวเอาไว้ให้แน่นๆแบบนี้ วันต่อมาที่น้องพัก มีหญิงสาวมาแจ้งความเพราะว่าลูกชายของเธอได้หายตัวไปแต่ทีมสืบสวนสองได้ปฏิเสธที่จะรับเรื่องอ้างว่ามีคดีฆาตกรรมล้นมือไม่มีเวลาจะตามหาคนหายและให้เธอไปร้องที่หน่วยงานอื่นหญิงสาวได้ยินอย่างนั้นก็พูดออกมาด้วยความสิ้นหวังเพราะกลัวว่าลูกจะถูกจับไปขายและต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าไปตลอดชีวิตสายสืบคิีมที่นั่งฟังอยู่นานก็ทนไม่ไหวเดินมาพาตัวหญิงสาวไปที่ทีมสายสืบหนึ่งเมื่อสักถามก็ทราบว,ว่าลูกชายวัยห้าเดือนของเธอได้หายตัวไปในช่วงบ่ายระหว่างที่นอนหลับอยู่ในบ้าน ด้วยกพ่อของเด็กกระเพึ่งเสียชีวิตไปไม่มีใครที่เธอคิดว่าน่าสงสัยลูกชายของเธอมีลักษณะพิเศษก็คือมีนิ้วโป้งข้างซ้ายสองนิ้วและผ้าห่อตัวจะมีรูปเต่าสีเหลืองที่เธอเป็นคนปักด้วยตัวเอง ที่ร้านหนังสือพระเอกได้ขอความช่วยเหลือจากนำชินเด็กสาวฉลาดหัวดีที่มีความฝันอยากจะเป็นตำรวจให้มาช่วยเป็นครูสอนหนังสือหนุ่มต๊อกเพราะว่ายายเจ้าของแกไม่มีความรู้เงินทองก็ไม่ค่อยจะมีแต่ว่าตัวชายหนุ่มเองมีความพยายามอยากจะอ่านออกเขียนได้นันชินก็เลยถามหารางวัลหนึ่งเอกเลยเสนอจะจองนิยายสืบสวนเรื่องใหม่ให้เธอได้อ่านเป็นคนแรกส่วนพระเอกจะช่วยสอนเทคนิคการจับโจรนขโมยวัวซึ่งเป็นพื้นฐานของนักสืบที่ภูเขาแห่งหนึ่งตอนนี้ได้มีการพบศพของทารกจำนวน มากระหว่างที่ทําการชนะสูตรก็ะถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจากสถานีโฮงยางเข้ามารับหน้าที่ต่อและยึดหลักฐานทุกอย่างไปรวมถึงศพของเด็กทารก วันต่อมาก็มีข่าวพ้าหัวว่าพบศพเด็กทารกจํานวนมากคาดว่าจะเป็นเด็กกพาพร้าและหนึ่งในทารกที่พบมีลักษณะนิ้วเกินแม่เด็กพอได้เห็นข่าวก็รีบมาที่โรงพักพระเอกเลยขอไปสืบที่สอน,นอหองยางแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าศพเด็กกาพร้าที่ถูกพบหมอได้ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากโรคหัดเลยส่งคืนให้กับบ้านเด็กกพาพร้าสายสืบคินพอได้ยินก็หัวร้อนเมื่อไอทีมสืบสวนต่างโรงพักมองเด็กไม่ใช่คนบอกแค่ให้เผาไปกระจบไม่มีแม้แต่พิธีสวดศพ สายสืสบหมาบ้าที่รีบพุ่งตัวไปเอาเรื่องจนทีมสืบสวนหนึ่งต้องรีบเข้ามาลากตัวออกไป พวกเขาต่างรู้สึกว่าเรื่องนี้มันทมแม่งทมแม่งเลยคิดว่าที่บ้านเด็กกำพร้าน่าจะมีอะไรผิดปกติและไอ้ตำรวจเวนนั้นน่าจะได้รับต้โต๊ะเลยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นพระเอกกับสายซืบคิมเลยมาที่บ้านเด็กกำพร้าได้พบกับหออสาวเธอบอกว่าต้องรีบฝังเพราะว่าเป็นมาตรการป้องกันการโรคติดต่อและยืนยันว่าที่นี่เปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับการรับรองด้วยรางวัลมากมายมีเด็กหลายคนที่ได้รับการอุปการะจากชาวต่างชาติแต่เมื่อถูกสายซืบคิมถ,มถามถึงเรื่องค่าตอบแทน ที่บ้านเด็กกำพร้าจะได้รับเมื่อส่งเด็กไปซึ่งหมายถึงค่าบริการพิเศษที่มีการส่งเด็กแบบเร่งด่วนทําให้ผอ,อไม่พอใจที่หาว่าเธอขายเด็กกินก็รีบจัดการไล่พวกพเอกออกไปและตบท้ายด้วยการบอกว่าเธอเป็นเลข,ขาของสมาคมสตรีพักเสรีนิยมที่มีเหล่าภริยาของเจ้าหน้าที่ระดับบิ๊กอยู่ในนั้นและขอชื่อกับสถานีที่พวกพระเอกประจำอยู่เพื่อจะทําเรื่องร้องเรียนใสยซึบคิมกับผอกที่สะกดให้ทีละตัวอย่างใจเย็นโดยที่ไม่มีความหวาดกลัวคําขู่ของป้าเลยสักนิดสายซึบคิมคิดว่าผอ ต้องมีเอี่ยวกับเรื่องนี้และจัดการค่าเด็กที่ไม่ต้องการและฝังไว้ เขาสังเกตว่าเด็กกำพร้าที่นี่ดูซูบซีดผอมแห้งแรงน้อยแสดงว่าต้องถูกเลี้ยงแบบอดๆยากๆพระเอกทำหน้าแปลกใจเมื่อได้รู้ว่าสายสืบคิมเองก็เป็นเด็กกำพร้าระหว่างนั้นก็ได้เจอเด็กที่กำลังนั่งร้องไห้พอสอบถามเด็กชายก็ปฏิเสธว่าไม่มีอะไรก่อนจะเดินหนีไปถึงเดินเจ้าบึกกับเจ้าเนิร์ดได้มาหาหมอทหารที่ทำการชนะศพเด็กทารกกลับพบว่าเขาโดนย้ายไปแล้วส่วนนักข่าวที่ติดตามเรื่องนี้ก็โดนรถชนยังไม่ฟื้นเลยคิดว่าเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับหอออ,อบาเด็กกำพร้าพ่อ หัวหน้าทีมได้ยินชื่อก็บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่อยู่คณะกรรมการสืบสวนพิเศษกิจกรรมต่อต้านชาติหอ,ออออเดที่บ้านเด็กกำพร้าเมื่อก่อนเธอก็คือโกกุมจาเป็นสมาชิกกลุ่มสนับสนุนญี่ปุ่นและยังเป็นเจ้าของสถาบัานที่รับเลี้ยงเด็กเอามาล้างสมองให้เชื่อฟังก่อนจะส่งพวกเขาปีลบ ทำให้เธอได้รับเงินเป็นกอบเป็นกร,รมพอคณะกรรมาการโดนยุบเธอก็หนีไปอเมริกาและได้ใบปร,ริญญากลับมาเปลี่ยนชื่อแซ่และเข้ามาดูแลบ้านเด็กกพาพร้าสายสืบคิมกันาแล้วว่าโงเ่เฮงเย่ป้านั่นเหมือนกับคนเลวที่ขายเด็กกินพระเอกคิดว่าคนอย่างเธอคงจะไม่ลงมือขโมยเด็กด้วยตัวเองหัวหน้าทีมรู้ว่าเธอเป็นคนรอบคอบมากต้องใช้คนที่ไม่รู้จักกันมาทํางานให้เจ้าเนยกับเจ้าวึกบอกว่าเขาได้เรียกกล่อมเจ้าหน้าที่ทหารทุ่มเททางกายใจจนรู้ที่อยู่ของหมอที่ถูกสั่งย้ายหัวหน้าเลยมอบหน้าที่ เจ้าเนิร์ดคนเมาเรือขั้นสุดไปตามหาทหารแพทย์ที่เกาะ พวกสายสืบรุ่นพี่เลยแนะนาวิธีแก้เมาเรือด้วยการท่องสุดคุณไปเรื่อยๆที่ร้านหนังสือตอนนี้ได้กลายเป็นที่เรียนพิเศษคุณครูนําชิ้นเริ่มหัวร้อนเมื่อหนุ่มต๊อกสอนไม่ได้ดังใจพอเห็นพระเอกเขาก็รีบออกมาขอบคุณที่ให้โอกาสคนอย่างเขาและสัญญาว,ว่าจะตอบแทนบุญคุณแต่พระเอกขอแค่ให้เขาตั้งใจเรียนทําสิ่งที่อยากทําและดูแลายาให้ดีชายหนุ่มร้องไห้ออกมาเมื่อได้รับรองเท้าคู่ใหม่ที่พระเอกเป็นคนซื้อให้เพราะว่ารองเท้าของเขาที่ใส่อยู่ทั้งเก่าและขาดที่ตลาดตอนนี้พวกนัก ธงแดงมุนกำลังลีดไถชาวบ้านเจ้าหนุ่มต๊อกเห็นอย่างนั้นก็รีบเข้ามาขวาง พูจาย,ย่อเยอยใสไอหัวหน้านักเลรงจนเกือบจะมีเรื่องลงไม้ลงมือกันส่วนเจ้าเนอตอนนี้กำลังให้อาหารปลานในทะเลหลังจากที่ท่องสุดคูณไปหลายแม่แต่ก็ยังอ้วกแตกเมาเรือเหมือนเดิมเถงด้านพระเอกกับสายสืบคิมก็มาหาอบา,สายสที่บ้านแม่ลูกอ่อนแต่ยังไม่พบคนที่น่าสงสัยสายสืบคิมคิดว่าคนใดน่าจะไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่ต้องเป็นคนที่สามารถเข้านอกออกในได้พระเอกคิดว่าการขโมยเด็กจะต้องเดินออกมาตามซอยแคบๆต้องมีใครบางคนเห็นแต่นี่กลับไม่มีใครที่ผิดสังเกตแสดงว่าตอนที่ ลักพาตัวเด็กต้องมีการซ่อนเอาไว้ในอะไรสักอย่าง พวกเขาได้หาบอแสโดยเริ่มต้นจากเด็กส่งหนังสือพิมพ์คนส่งถ่านคนเก็บขยะและคนขายเครื่องสำอางต่างไม่มีใครพบอะไรที่ผิดปกติพวกเขาเลยกลับมาที่บ้านเด็กกำพร้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกพระเอกเล่นใหญ่จัดการคุกเข่าสำนึกผิดต่อหน้าผอ,อบอกว่าผู้กำกับให้พวกเขามาชดใช้ด้วยการทำงานอาสาที่บ้านเด็กกำพร้าและอยากให้ผอ,อยกโทษให้เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนพวกพระเอกก็ได้บอะแสจากเด็กที่กำลังเดินเลียงแถวประชิกวัคซีนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งและที่เตาเผาขยะ ก็ได้เจอกับหออพาเด็กที่ปักเป็นลูกเต่าเหลืองทําให้พวกเขาแต่ละคนนิ่งไปเพราะว่ามันคือหลักฐานที่ยืนยันแล้วว่าลูกชายของเด็กสาวไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกแล้วแต่ว่าหลักฐานแค่นี้ก็ยังไม่พอที่จะใช้จับกลุมตัวผออตัวร้ายที่มีเส้นสายจากคนใหญ่คนโตที่คอยหนุนหลังจะบึกบอกว่าเขาได้ไปหาบอแสจากครอบครัวเด็กที่หายไปเจอเรื่องแปลกๆอย่างการที่เด็กแต่ละคนจะหายไปตอนที่ผู้ปกครองไม่อยู่แสดงว่าคนร้ายรู้จักกับเหยื่อเป็นอย่างดีและบ้านทุกหลังที่เข้าไปต่างมีเครื่องสอําอางยี่ห้อ ที่ลักลอบนําเข้าจากอเมริกาพระเอกคิดว่าเป็นไปได้ที่คนรดยลักพาตัวก็คือป้าคนขายเครื่องสอําอางที่มักจะหิ้วกระเป๋าใบโต,โตติดตัวก็เริ่มวางแผนสะกดรอยตามจนเห็นว่าป้าแกได้เข้าไปที่บ่อนแห่งหนึ่งเลยได้รู้ว่าแกเป็นผีพนันพวกพระเอกเลยบุกเข้ามาทลายบ่อนจับตัวเจ้าของให้ร่วมมือไปกดดันป้าเครื่องสอําอางให้คืนเง,งินที่ติดไว้มาให้หมดไม่งีเงินเล่งที่แกเป็นผีพนันจะต้องไปถึงหูของผัวกแกที่โรงพัก จูเนดกลับมาถึงด้วยสภาพอิดโรยซ้มสุดๆเขารายงานว่าหมอทหารที่ทําการชนะศพเด็กทารกแต่ละคนจะมีความพิการทางร่างกายและมีร่องรอยการฉีดวัคซีนทําให้พวกพระเอกนึกถึงโรงพยาบาลแด,ดจีนที่พวกเด็กๆก,กําพาไปฉีดวัคซีนจาเนดคิดว่าที่พวกมันกําจัดเด็กพิการเพราะว่าหาคนอุปการะยากหัวหน้าทีมเสนอให้ทุกคน กอติดป้าเครื่องสําอางที่ติดกับเตรียมตัวไปขโมยเด็กขายเพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้พน,นันพวกสายสืบได้สะกดรอยตามป้าเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งก่อนจะออกมาพร้อมกระเป๋าใบโตที่หนักจนเดินตัวเอียงไม่ถึงนาทีในบ้านก็มีเสียงหญิงสาวตะโกนร้องหาลูกเจ้าเนรีบแสดงตัวว่าเขาคือตํารวจให้สบายใจได้เพราะเขารู้ว่าลูกของเธออยู่ที่ไหนป้าเดินหิ้วกระเป๋าตามซอยแคบๆด้วยความทุลักทุเลจนมาถึงจุดนัดพบก็มีคนร้ายสวมแว่นคลุมผ้าปรากฏตัวเตรียมรับกระเป๋าที่มีเด็กอยู่ด้านในแต่ก็รีบเห เ็นเมื่อเห็นพวกพระเอกบุกเข้าจับกลุ่มป้าเครื่องสอําอางถูกจับได้พร้อมกับของกลางในขณะที่ผู้สมรูร้ร่วมคิดหนีขึ้นรถไปได้ที่ห้องสอบปากคำป้าให้การว่าเธอได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่บ่อนเสนอจะให้เงินท่าทาตามที่เขาบอกด้วยการเอาเด็กมาแจากแม่ลูกอ่อนโดยเฉพาะเด็กทารกยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดี และไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เอาไปทําเรื่องที่ไม่ดีทุกครั้งที่นัดเจอกันจะส่งเด็กให้แถวร้านกาแฟตรงสี่แยกแต่ป้าแกไม่รู้ว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่มารับเด็กเป็นใครเจ้าเนยกับเจ้าเบิกมาที่โรงพยาบาลและจับกุงหมอต้องสงสัยมาซักถามเลยได้รู้ว่าเขารับเงินใต้โต๊ะคนที่บ้านเด็กกาพร้าและมีหน้าที่ประเมินสภาพร่างกายของเด็กที่ถูกลักพาตัวมาเพื่อแยกเด็กปกติกับเด็กพิการและฉีดวัคซีนให้ทีมสืบสวนหนึ่งเลยบุกมาที่บ้านเด็กกาพร้าจับตัวเจ้าหน้าที่ทุกคนแต่เสียดายที่ผอตัวการไม่อยู่ เมื่อเข้าไปตรวจคนด้านในก็ได้พบกับห้องใต้ดินที่มีสภาพโทรมส่งกลิ่นเหม็นและข้าวของเครื่องใช้ของทารลกเลยรู้ว่าพวกมันเอาเด็กมาไว้ที่นี่ เจ้าเนสสังเกตว่าท่อเตาเผามีรอยแตกหักซึ่งน่าจะเกิดจากฝีมือของคนเลยรู้ว่ามันใช้แก๊สเพื่อลมควันเด็กพิการที่หาผู้อุปการะไม่ได้เมื่อนําเจ้าหน้าที่บ้านเด็กกำพร้าแต่ละคนมาสวมแว่นพองผ้าก็ได้เจอกับคนที่เหมือนกับผู้ต้องสงสัยครูสาวยอมรับว่าเธอกับเลข,ขาหนุ่มเป็นคนทับเองทั้งหมดพออ,อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่ท่อแก๊สที่ใต้ดินก็เป็นฝีมือของเธอพวกผระเอกบุกมาจับกลุ่มพออ,อที่กาลังขึ้นรถซึ่งเหมือนกับผู้ต้องสงสัยใช้ในที่เกิดเหตุ ที่ห้องสืบสวนผอ,อ,อและคนสนิทได้ถูกจับกุมมาสอบปากคำและยังมีหลักฐานสมุดรายชื่อคนที่จ่ายเงินพิเศษผิดกฎหมายพร้อมจำนวนเงินที่พบตอนไปคนที่บ้านเด็กกำพาพอผอ,อได้ยืนยันว่าตัวเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำของครูแล้วก็เลขาหนุ่ม และบอกว่าพวกเขาได้ใส่ร้ายเทรด้กันเอาบัญชีรายชื่อมาวันที่ใต้โต๊ะซึ่งคนสนิททั้งสองคนต่างยอมรับสารภาพว่าพวกเขาทําไปเพราะว่าอยากได้เงินเลยเกลียดผอ,อและอยากวางแผนกันแกล้งทีมสืบส่วนหนึ่งที่นั่งดูพวกคนร้ายเล่นละครก่อนที่ผอ,อตัวร้ายจะทาหาหลักฐานจากพวกตํารวจรายน้ํายา หัวหน้าทีมวิเรียกทุกคนมาประชุมเพราะว่าเขาได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าคนสนิทของพออก็คือเด็กกำพร้าที่เธอเคยล้างสมองพวกเขาเลยรู้เหตุผลที่ทั้งสองคนต่างออกหน้ารับผิดแทนสายสืบคิมได้ยินก็เริ่มหัวร้อนที่ทำอะไรตัวการไม่ได้ก็ขอออกไปสูดอากาศด้านนอกเพราะว่าตอนนี้คนสนิทนทั้งสองคนต่างจงรักภักดีถึงแม้จะได้ยินสายสื่อบอกว่าพวกเขาต้องได้รับโทษประหารชีวิตแต่พวกเขากลับยินดีรับโทษ ตอนนี้ผู้กำกับจอมสอพต่างประจบประแจงมาปล่อยตัวผอออกไปเพราะว่ากลัวจะโดนหางเลขด้วยพอเธอได้เห็นทีมสืบสวนก็สั่งให้ไล่พวกเขาออกไปยกทีมหัวหน้าทีมรู้ว่าคราวนี้พวกเขาอาจจะต้องซวยจริงๆเพราะว่าผอ,อสาวเป็นเลข,ขาของสมาค,คมสตรีก็บอกให้พวกเขารีบๆขอโทษแต่ระหว่างที่ผออก,กำลังดีดาที่จะได้ออกไปสายสืบคิมก็เข้ามาขวางเอาไว้พร้อมกับเด็กชายที่บ้านเด็กกำพร้า เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างตั้งแต่วันที่เด็กทารกสิบคนถูกจับตัวมาไว้ที่ห้องใต้ดินเขารู้สึกว่าดังนองน่ารักก็เลยแอบไปดูทุกวันแต่มีอยู่วันหนึ่งที่ผอเด้กเข้ามาต่อว่าคุณครูกับเลข,ขาว่าทำงานพลาดเอาเด็กพิก,การที่ไรประโยชน์มาครูสาวเลยขอยโทษด้วยการจะทำลายท่อแกส๊สพลมควันเด็กเธอพยายามเจาะท่อให้เป็นรูแต่ด้วยท่าทางเก๊กังๆผอ,อเลยเป็นคนจัดการเอง ตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันพออาสาวพอได้ฟังเรื่องที่เด็กเล่าก็เริ่มหัวร้อนตะคอกใส่ว่าไม่เป็นความจริงอีตาผู้กำกับก็รีบเสริมว่าคำพูดของเด็กไม่น่าเชื่อถือแต่พระเอกบอกว่าเด็กอายุเท่านี้สามารถเป็นพยานได้แล้วพออเริ่มปฏิบัติการคูเด็กว่าเด็กไม่ดีไม่ควรโกหกต่อหน้าผู้ใหญ่ แต่เด็กน้อยก็ยืนกลานว่าเขาไม่ได้โกหกเพราะว่ามือซ้ายของผอ,อ,อได้รับแผลตอนที่กำลังจอดท่อเหล็กสายสืบคิมผูนม้นิ่มๆบอกให้ผอ,อ,อถอดถุงมือออกเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์แต่เธอกลับปฏิเสธเสียงแข็งพระเอกเลยเข้าทางประธานสาวว่าควรให้ผอ,อพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าถ้าเธอทำให้สมาคมสตรีเสื่อมเสียชื่อเสียงก็คงจะไม่ดีแน่ๆแ,แต่ผอ,อที่ยังตุกติกประธานสาวเลยจัดการถอดถุงมือออกมาด้วยตัวเองจนได้พบกับรอยแผลที่มือด้านซ้ายตามที่เด็กน้อยบอก ระหว่างที่ถูกจับกุมตัวพออ,อได้พ่นคำหยาบคายด่าเด็กชายอยู่ตลอดทำให้ใส่สืบคิมเข้ามาขวางเพราะว่าไม่อยากให้เขาต้องเจอกับเรื่องเลวร้ายอีก เจ้าเนื้อรู้สึกสงสัยว่าสายสืบคิมรู้ได้ยังไงว่าเด็กชายรู้เรื่องทุกอย่างเขาบอกว่าเข้าใจความรู้สึกของการกลัวจนไม่กล้าพูดความจริงว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าตัวเขาเองก็เคยผ่านมาก่อนตอนเด็กเขาตัวเล็กก่บเพื่อนเลยถูกลังแกอยู่เป็นประจำที่ผ่านมาได้เพราะว่ามีท่าเด็ดอย่างการกัดให้ยับไม่สนหน้าใครทั้งนั้นหลังจากที่เขาเปิดใจเด็กชายได้ทาให้เขาได้รู้เรื่องราวของเด็กทารก ทุกคนในทีมพอได้ยินก็รู้สึกเศร้าและนับถึงในตัวของสายสืบคิมที่ผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาได้แต่ว่าตัวของเขาเองกลับรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถทำให้เด็กทารกสิคนฟื้นขึ้นมาได้ หลังจากที่คนผิดได้รับการลงโทษผู้ปกครองของเด็กทารกได้มาทำพิธีส่งดวงวิญญาณให้พวกเขาได้ไปสู่สุคติและแล้วภาพความทรงจำอันโหดร้ายในคืนเหน็บหนาวก็กลับมาอีกครั้งเสียงปืนที่ยิงรัวมาบนร่างของชาวบ้านที่กำลังร้องขอชีวิตจนเหลือแค่ผู้หญิงคนสุดท้ายได้ขอให้พวกเขาไว้ชีวิตเพราะตอนนี้เธอกำลังตั้งครรภ์พระเอกตอนนั้นยังเป็นแค่นักเรียนทหารถึงแม้ครูฝึกจะสั่งแต่เขาก็ไม่กล้าย,ยิงออกไปจนถูกตีได้รับบาดเจ็บมีแผลเป็นเป็นเครื่องเตือนใจเขามาจนถึงทุกวันนี้ วันต่อมาที่บ้านเด็กกำพร้าได้ถูกสั่งปิดเด็กทุกคนได้ถูกส่งตัวไปยังบ้านที่ทำการคัดกรองมาแล้วอย่างดีเด็กชายบอกว่าต่อไปนี้เขาจะไม่กลัวอะไรอีกแล้วเพราะว่าเขามีท่าไม้ตายที่สายสืบคิมสอนไว้ส่วนพวกคนเลวอย่างผอ,ออก็ตายในคุกด้วยฝีมือของคนของตัวเองที่เลี้ยงดูล้างสมองมาตั้งแต่เด็กระหว่างที่พระเอกกำลังเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้นางเอกฟังก็ต้องรีบเห็นกันเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาเคอร์ฟิวแล้วพระเอกพยายามอธิบายว่าตัวเขาเองก็เป็นตำรวจ แต่พอได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันทำให้เขาอยากจะยืดช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ออกไปเรื่อยๆวันต่อมาพวกพระเอกรีบมาที่ตลาดมือได้รับแจ้งจากสาวขายผักว่าเจ้าหนุ่มร้านตอกตอนนี้ได้เสียชีวิตแล้วพอไปถึงก็พบกับคุณยายที่นั่งสติหลุดอยู่ข้างๆศพพระเอกค่อยๆเอื้อมมือที่สั่นเทาไปเปิดผ้าคลุมหน้าออกก็ถึงกับเขาสุดเพราะไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริง แต่เรื่องที่น่าเจ็บปวดก็คือไม่มีชาวบ้านคนไหนที่ยอมให้บอแสเกี่ยวกับคนร้ายเพราะกลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนแต่ถึงจะไม่มีใครบอกพระเอกก็รู้ว่าคนที่ทําให้หนุ่มต๊อกต้องตายก็คือไอ้พวกนักเลงทงแดมุลสาวผักช่วยยืนยันอีกเสียงก่อนจะเล่าว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยมีเรื่องกับพวกมันจนเกือบลงไม้ลงมือและที่ทุกคนที่นี่ปิดปากเนียบเพราะว่ากลัวจะไม่กล้าบอก พระเอกเข้าใจว่าไม่ใช่ความผิดของพวกเขาเลยตัดสินใจมาจัดการตัวต้นเรื่องอย่างแกงทองแดงมูลและหัวโจวกอย่างไอซันโมซาพระเอกสัตมันด้วยความโกรธแค้นจนสลบคามือหลังจากที่คนจนทั่วก็ไม่พบอาวุธที่มันใช้ทำร้ายหนุ่มต๊อกคนสนิทของมันก็ยังแถช่วยปิดบงังพอนำตัวมาสอบสวนที่โรงพักไอหัวโจวกก็ตีหน้าตาให้การปฏิเสธทำให้พระเอกเริ่มสติหลุดชักปืนขู่ให้พูดความจริงแต่ดันมีพวกนักเลงยกขยงเข้ามายืนยันว่าในตอนที่เกิดเหตุไอหัวโจวกกำลังกินเลี้ยงอยู่กับพวก ทำให้พระเอกต้องปล่อยไปเพราะไม่มีหลักฐานและถูกสั่งไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้อีก แต่ทีมสืบสวนหนึ่งไม่มีใครสนใจและเริ่มต้นหาหลักฐานจากที่เกิดเหตุก็พบกับโซดาไฟและรอยเลือดมากมายพระเอกรู้สึกสะเทือนใจเมื่อได้เจอกับรองเท้าที่เขาเคยซื้อให้หนุ่มต๊อกพร้อมกับภาพบรรยากาศที่เคยมีความสุขด้วยกันน้ำชินร้องไห้สะอึกสะอื้นเมื่อรู้เรื่องของหนุ่มต๊อกและอยากจะให้จับตัวคนร้ายให้ได้เลยเสนอให้มีการชนะศพเหมือนที่เธอเคยอ่านในหนังสือนิยายแต่สายสืบคิมคิดว่ามันจะยิงทําให้คุณยายร้านต๊อกเจ็บปวดก่าเดิมพระเอกเลยอยากขอลองดูก่อนเพราะว่าตอนนี้หลักฐานยัง เดียวที่จะเอาผิดพวกมันได้ก็คือร่างของหนุ่มต๊อกเมื่อได้รับอนุญ,ญาตจากคุณยายพระเอกสัญญาว่าเขาจะจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้แพทย์ที่ชนะสูตรไม่ได้ดูบาดแผลของผู้ตายก็ลงความเห็นว่าระหว่างลงมือคนร้ายต้องได้บาดแผลที่มือแน่นอนพระเอกจําได้ว่าไอ้สามโมซ่ามันก็มีรอยแผลและเมื่อดูจากรอยช้ำรอบแขนของผู้ตายเกิดสันนิษฐานว่าคนร้ายต้องมีมากกว่าหนึ่งคน ที่มือของศพยังมีรอยพื้นที่เกิดจากสารเคมีที่คาดว่าเกิดจากโซดาฟไฟที่พบในที่เกิดเหตุพวกพระเอกมาที่หลุมฝังศพของหนุ่มต๊อกสัญญาว,ว่าจะจับคนร้ายมาลงโทษให้ได้ทีมสืบสวนหนึ่งได้วางแผนระหว่างที่ไอมมซามูซามันนอนเดยงอยู่ที่โรงพยาบาลก็เลยจัดการพุ่งเป้าไปที่คนสนิทของมันก่อนพระเอกบอกว่าครั้งนี้พวกเราต้องวางแผนให้รัดกุมหัวหน้าทีมคิดว่าอาวุธสังหารก็คือหัวใจสําคัญเพราะว่าถ้าไม่มีก็ดําเนินคดีไม่ได้แถมมันก็จะได้รับโทษสถานเบาเลยอยากจะรู้ผลชนสูตร พระเอกบอกว่าพวกมันไม่ได้ใช้มีดธรรมดาแต่มีลักษณะแคบและยาวทำให้หัวหน้าทีมจำได้ว่าอีจองแจได้ให้มีดเป็นของขวัญกับลูกน้องคนสนิทซึ่งใบมีดจะสลักคำว่าฮวารางังและไอ้สามูซ่ามันก็พกมีดเล่มนี้ติดตัวเสมอสายซืบคิมเลยคิดว่ามันน่าจะใช้มีดเล่มนั้นก่อเหตุและเอาไปซ่อนเจ้าบึกแปลกใจที่มันไม่เอาไปทิ้ง หัวหน้าทีมบอกว่าการกำจัดอาวุธไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าสิ่งถ้ามีคนเจอพระเอกที่ยังคิดไม่ตกก็เดินตากฝนให้ความเย็นช่วยดับร้อนในใจจนมาถึงห้องพักป้าเจ้าของบ้านรีบดึงมือเข้ามาที่ห้องนักศึกษาเตรียมสอบอายการที่กำลังนั่งภาวนาขาวๆดำๆต่อหน้ารูปละยันป้าบอกว่าคนแถวนี้ต่างแห่กันบูชาตถวยแก้แวแหวนเงินทองมากมายจนได้รู้ว่ามันคือลัทธิขาวดำสายสืบคิมบอกว่าน้องใหม่ทีมสืบสวนสองก็เคยขุดคุยเรื่องนี้อยู่แต่กับกลายเป็นว่าเขา หลงเชื่อว่าผู้นำลัทธิมาจากสวรรค์ที่มีพลังวิเศษสามารถรักษาคนป่วยให้หายได้พระเอกเลยมาขอดูกับตาเมื่อเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งต่างเต็มไปด้วยลูกสิทธิ์ลูกหาที่ล้องขาวๆดิมดำๆด,ดขาวๆ เลยทุ่มบริจาคเงินด้วยความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือพวกเขาได้ใส,ส่สื่อคิมสังเกตเห็นคนสนิทของไอซามุซากำลังร้องสรรเสริญพระเจ้าของมันอยู่ระหว่างนั้นก็มีคนป่วยถูกหามาที่ด้านหน้าพิธีหลังจากที่เจ้าระทิได้ไล่คาถาแตะนู่นถูนี่ไม่นานคนป่วยก็ลุกขึ้นมายินได้แล้วก็ปฏิหารแต่พระเอกรู้ทันว่าไอ้พวกนี้มันคือสแปมงกุฎที่หากินกับความงมงายของคนเพราะว่าคนขาเจ็บที่ไหนจะเท้าดำปีท,ทั้งทงท,งที่เดินไม่ได้แต่มันที่ยังหน้าด้านแท้ พระเอกก็เลยขอให้ช่วยรักษาสายสืบคิมที่โดนหมาบ้าเข้าสิงกลับได้รับคำตอบว่าตอนนี้มันมีพลังไม่พอและเตรียมเห็นแต่ก็ถูกเจ้าบึกจับตัวไว้พระเอกเลยเข้าประเด็นเลยว่าต้องการให้เขาช่วยตามหามีดเล่มนึง ก็เริ่มวางแผนจัดฉากให้ไอ้จอมเสลยคนสนิทของไอ้ซาม,มซูซาได้เจอกับความซวยนานประการมีว่าจะลื่นล้มเกือบถูกป้ายหล่นทับวีดถูกลดชนจนได้มาเจอกับเจ้าลัทธิที่หน้าโรงพยาบาลที่บอกกับมันว่าถ้าม่อยากตายให้ระวงังนู่นนั่นนี่รวมถึงมีดและดวงวิญ,ญญาณที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้มันทําตามที่เขาบอกและจะลอดจากวิบากกรรมครั้งนี้ไอ้เสลยที่งับปลาตัวโต,วตวพาพวกมาขุดมีดตรงที่มันซ่อนเอาไว้จนทีมสืบสวนหนึ่งได้ปรากฏตัวก่อนจะช่วยกันขุดหาจนเช้า ว่าจะเจอหลักฐานมีที่สลักคำว่าฮวาราังซึ่งเหมือนกับที่หัวหน้าทีมเคยบอกแต่โชคดันไม่เข้าข้างคนดี เพราะว่าไอ้ช่วยอย่างอีจงแจกับผู้กำกับที่ร่วมมือกับอายการทําให้พวกพระเอกไม่สามารถขอหมายสารได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะหาหลักฐานมาได้แล้วทําให้ไอ้ซามูซากับพวกถูกปล่อยตัวก็ยิ่งทําให้พระเอกแค้นมาถูกมันย้อยเย้ยว่าคนที่ฆ่าไอ้ต๊อกก็คือเขาเองพระเอกโกรธจนแทบจะฆ่ามันแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เขามานั่งซึมอยู่หน้า้านหนังสือจนได้เจอกับนางเอกพระเอกบอกว่าเขารู้สึกผิดที่ตัวเองเป็นตํารวจแท้ๆกลับจับคนร้ายไม่ได้หนุ่มต๊อกก็มาตายจากไปทําให้เขาโทษตัวเองเลยคิดเรื่อง โง่อย่างการละออกแล้วก็ไปจัดการพวกมันซะหนึ่งเอกได้ปลอบใจว่าถึงแม้เขาจะเป็นตำรวจก็ไม่จําเป็นว่าต้องทําให้ได้ทุกอย่างพระเอกรู้สึกมืดแปดด้านเพราะว่าถึงแม้เขาจะอยากจับคนร้ายแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนพอกลับมาที่ห้องพัก ก็ได้เจอกับนักศึกษาเตรียมสอบที่กําลังตรอมใจเพราะว่าสอบอายการไม่ผ่านแถมเขายังเอาเงินค่าเช่าล่วงหน้าสาเดือนไปบูชาลัทธ<ำ>ิดำๆขาวๆจนหนุ่มแบงบอกเสียดายว่าน่าจะเอาเงินมาฝากอมทรัพย์ที่ธนาคารของเขาจะดีกว่าพระเอกเขาไปปลอบใจบอกว่าปีหน้าก็ยังสอบใหม่ได้แต่ตัวเขาสิหมดหวังเพราะว่าแค่อยากจะขอหมายสารก็ทําไม่ได้ประเทศนี้มันเน่าเฟะไม่มีอายการคนไหนออกหมายจับไอเลวนั้นเลยหนุ่มนักศึกษาก็เลยแนะนําให้เขาขอหมายสารจากประเทศอื่นทําให้พระเอกปิ๊งไอเดียที่จะจับคนช่ว ให้มันก่ะอ,อาเซียรรรมข้ามชาติ จนอีจองแจไม่สามารถช่วยมันได้ก็เริ่มวางแผนกับทีมสืบสวนหนึ่งโดยใช้วันพิธีวางศิลาเลิกของพวกมันในการลงมือแต่ครั้งนี้หัวหน้าทีมฉาย,ยาไอคอ้อนเหล็กขอร่วมวงกับลูกน้องด้วยที่งานเมื่อแขกที่ไม่ได้รับเชิญอย่างพวกพระเอกมาถึงก็จัดการเข้าไปซัดกับพวกไอซามมซาระหว่างนั้นนางเอกกับนันชินก็รีบไปแจ้งทหารอเมริกันจนพวกนักเลงถูกจับกุมเพราะว่าพวกเขาทำลายทหารอเมริกันไอซามโมซาก็งงเป็นไก่ตาแตกเพราะว่าที่นี่ไม่มีฝรั่งตาดำข้าวสักคน จนกระทั่งสตีฟทหารที่พวกพระเอกเคยช่วยไว้คราวก่อนได้แสดงตัว ย้อนไปก่อนหน้านี้พระเอกกับเจ้าเนิร์ได้ไปขอร้องให้เขาช่วยแต่สตีฟได้ปฏิเสธเพราะว่ามันเป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างเกาหลีกับสหรัฐซึ่งจะทําให้มีปัญหาตามมาพระเอกเข้าใจและขอร้องให้เขาช่วยถ่วงเวลาขังไอซามอซาเอาไว้สักสองชั่วโมงจนกว่าพวกพระเอกจะไปรับตัวมันมาลงโทษพระเอกได้พูดกับเขาด้วยภาษาเกาหลีด้วยท่าทีจริงจังว่าทหารที่รักษาคําพูดคือทหารที่ทรงเกียรติที่แท้จริงทําให้เขาตัดสินใจยอมรับข้อเสนอของพวกพระเอกไอซามอซาที่ยังไม่รู้ตัวก็ทํา ต่างเสททหารอเมริกันแม้แต่หัวหน้ามันตอนนี้ก็ยังช่วยมันไม่ได้พระเอกที่เดินเข้าถ้ำเสือมายืนข้อเสนอที่อีจองแจจะปฏิเสธไม่ได้ก่อนจะยื่นหนังสือพิมพ์ที่จะตีพิมพ์ในวันพรุ่งนี้มาให้ดูพระเอกรู้ว่ามันมีเส้นสายปิดข่าวที่มีเรื่องตอนวางศิลาเลิกแต่ว่าข่าวที่ไอซาม,มซูซาเมื่อขวาของเขาได้ทำ้ายทหารอเมริกันจะต้องถูกเผยแพร่อีจองแจก็เลยตัดเนื้อร้ายอย่างไอซาม,มซูซาทิ้งทําให้คนที่เพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาถูกพวกพระเอกลากตัวมาพร้อมกับหมายสารแต่ใช่ว่ามันจะยอมรับสารภาพง่ายๆเมื่อถูกถา หลักฐานพระเอกจับไปที่หน้าของมันเพราะว่าตอนเกิดเหตุมันโดนสซดาไฟที่หนุ่มต๊อกสาดใส่และยังมีมีดและลอยแผลที่มือมันคือหลักฐานที่จะใช้เอาผิดมันพระเอกบอกว่าโลกนี้ไม่มีคนร้ายคนไหนที่จะไม่ถูกจับวันต่อมาก็ได้มีข่าวพาดหัวที่ไอซาม,มซซากับพวกถูกจับกุมข้อหาฆาตกรรมในต๊อกยายพอได้ฟังก็ดีใจที่คนร้ายตอนนี้ได้รับโทษแล้วพวกชาวบ้านต่างมายืนอ,อขอโทษด้วยความรู้สึกผิดแต่ยายเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ถือโกรธ พระเอกมาที่หลุมศพของหนุ่มตอ๊อกนึกถึงตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เด็กหนุ่มที่ด้อยโอกาสขยันขันแข็งพยายามตั้งใจเล่าเรียนเพื่อความฝันที่จะขยายกิจการร้านต๊อกและกลายเป็นมหาเศรษฐีเลี้ยงดูคุณยายให้มีความสุขสบายพระเอกเองก,ก็อยากให้โลกนี้มีคนร่ำรวยแบบเขาแทนที่จะเป็นพวกลักกินขโมยกินจากคนอื่นวันต่อมาพวกพระเอกที่กัดไม่ปล่อยก็จัดการวางแผนให้แกงขอทานมาจัดการคนสนิทของอีจองแจที่กำลังขับรถบรรทุกของหนีภาษี ที่ทางอ e ีจังแจได้ไปตกลงทำสัญญากับพันโทแบ็กทำให้วันต่อมามีข่าวใหญ่ที่ยุดโทปกรณกที่ต้องจัดส่งไปทางหน่วยปัญชาการกองทัพได้ถูกลักลอบนำออกมาขายในโซมีว่าจะเป็นเหล้าราคาแพงและถุงเท้าไนลอนชั้นดีทำให้พันโทแบกดนเด้งออกจากทหารยังเป็นการตัดน้ำเลี้ยงเส้นสายใหญ่ของแก๊งทองแดมุนและของที่ถูกขโมยมาก็ถูกนำออกมาขายและนำเงินที่ได้ไปบริจาคตามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามที่มสืบสวนมาเลงฉลองกันที่ร้านหนังสือทุกคนต่างสงสัยเบื้องลึก เบื้องหลังของหัวหน้าทีมถึงทั้งที่ไปแหลมหน้าใส่ผู้กำกับและแก๊งทงแดมูลแต่ก็ยังไม่โดนเด้งหัวหน้าทีมบอกว่าเขาได้กำความลับของผู้กำกับที่มีแต่เขาเท่านั้นที่รู้นั่นก็คือเมื่อก่อนผู้กำกับคือหนึ่งในสมาชิกของสมาคมชินกวางเป็นกลุ่มที่ฝักใฝ่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่พออบ้านเด็กกำพร้าอยู่ทุกคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนได้กลายเป็นคนใหญ่คนโต ระหว่างที่กำลังจะไปต่อร้านสองพวกพระเอกได้เจอกับแก๊งธงแดมูลประธานอีจังแจได้ยินข้อเสนอให้เขามาเป็นพวกสวยสุขกับยศถาบรรดาศักดิ์แต่พระเอกกับปฏิเสธและเลือกที่จะตายแบบสมศักดิ์ศรี ที่ร้านโปรดของสายสืบคิมพวกพระเอกมาต่อกันก๊อกสองกำลังคุยเรื่องหัวใจโดยมีเจ้าบึกที่เป็นกูรูสอนวิธีขอสาวแต่งงานยังไงให้ได้ผลในขณะที่เจ้าเนินนั่งฟังน้ำตาอาบแก้มพระเอกได้เตรียมซักซ้องประโยคเท่ๆที่เจ้าบึกสอนแต่พอถึงเวลาจริงกลับตื่นเต้นจนลืมบทเลยจัดการด้นสดสารภาพตรงๆว่าเขาชอบเธออยากอยู่ด้วยกันไปตลอดเขาขอโทษที่ทำให้เธอต้องรอและในอนาคตเธออาจจะต้องรอเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขาอาจจะได้รับอันตรายจนไม่ได้กลับมาบอกลาเธอเธอยินดีจะยกโทษให้เขาก็อยากให้เราอยู่ด้วยกันตลอดไปก่อนจะขอเธอแต่งงานนางเอกนิ่งไปก่อนจะดึงพระเอกเข้ามาจูบแทนคําตอบแลยได้ขอสัญญากับเขาว่าจะมาช้าไม่เป็นไรแต่ขอให้เขามาหาเธอและแล้วงานแต่งงานก็ได้จัดขึ้นท่ามกลางสักขีพยานและคนสนิทที่มาร่วมงาน2ปีต่อมานิ่มชินได้ทําความฝันในการเข้าสมัครเป็นตำรวจและได้กลายมาเป็นน้องเล็กในทีมสืบสวนหนึ่ง มาที่เหตุการณ์ปัจจุบันหลานชายมาเยี่ยมคุณปู่โดยไม่ลืมซื้อต๊อกของโปรดมาฝากชายชรลามองออกว่าหลานมีเรื่องไม่สบายใจใส่สึบนุ่มบนน้อยเพราะว่าเขาปล่อยให้คนชั่วหลุดมือไป เขาไม่เข้าใจว่าคนชั่วที่ฆ่าครอบครัวของตัวเองแค่จับมันไปขังก็จะทําให้กลายเป็นคนดีได้เขาที่คิดถึงแต่อีชั่วนั่นแม้แต่ตอนหลับฝันก็ยังวิ่งไล่จับเลยถามผู้มากประสบการณ์อย่างสายสืบรุ่นเดอที่บอกว่าเขาใช้ชีวิตตัวเองเป็นเดิมพันและคนที่จะเอาชนะคนที่กัดไม่ปล่อยได้ก็คือคนที่กัดไม่ปล่อยยิ่งกว่าย้อนไปในปี1961 61, ก็ถึงคราวอวสานของแก๊งทงแดงมูลเมื่อทางการจัดการกวาดล้างจับตัวผู้นักเลงมาลงโทษรอ,อการประหารส่วนทีมสืบสวนหนึ่งก็ยังคงเดินหน้า กำจัดพวกคนเลววันนี้พวกพระเอกบุกมาจับนักต้มตุ๋นที่เอาขี้เรื่อยมาผสมกับแป้งขา้าวโพดเห็นแก่กาไรเล็กๆน้อยๆโดยไม่สนใจชาวบ้านตาดำๆที่หาเช้ากินข้ามนอกจากทีมสืบสวนหนึ่งแล้วก็ยังมีพวกขอทานที่มาเป็นกําลังเสริมช่วยงานพวกเขาอีกแรงและเจ้าบึกตอนนี้ที่ได้ตัวหนาขึ้นส่วนเจ้าเนิร์ดที่สลัดคาบหนุ่มสำอางบ้านรวยกลายเป็นสายสืบเต็มตัวและตอนนี้ตํารวจน้องใหม่ย,ยิงนาชินที่กําลังไฟกับรุ่นพี่ทีมสืบสวนที่สั่งให้เธอทําเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องงาน ยิ่งเช่นการขัดรองเท้าหรือว่าทิ้งขยะเขาบอกว่ามันเป็นธรรมเนียมของเด็กใหม่ทุกคนที่ต้องทําแบบนี้จนทีมพระเอกที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็สั่งให้ไอรุ่นพี่จัดการเรื่องของตัวเองแต่ตอนนี้ด้านในกําลังวุ่นวายเพราะว่าตํารวจทุกนายในโซได้รับคําสั่งให้ตามล่าพวกกบฏท,ที่ต่อต้านการปฏิวัติในขณะที่พวกพระเอกวิ่งเลยจับพวกนักต้มตุ๋น หัวหน้าทีมสืบสวนสองที่ทำกลางเพราะว่าตอนนี้อิตาผู้กำกับกำลังจอดเลื่เนขั้นเป็นรองอธิบดีคนต่อไปและคนที่อิตาผู้กำกับเล็งให้มาแทนที่เขาก็คือนายแบ็กหรืออดีตผู้พันแบ็กที่โดนเด้งเพราะคดีทุจริตเอ,อกของกองทัพไปขายให้กับแก๊งทองแดมุลตอนนี้นายแบ็กได้กลายเป็นคนที่คอยรับใช้เก็บกวาดให้กับผู้มีอำนาจ หลังเลิกง,งานพวกพระเอกมานั่งดื่มคุยเรื่องนักเลงการเมืองที่โดนทางการประหารชีวิตนั่นเป็นเพราะความเลวที่พวกมันทำทำให้ตำรวจอย่างพวกเขาต้องจับจับปล่อยไปหลายครั้งจนมาถึงเรื่องผู้กำกับคนใหม่หวัวหน้าทีมบอกว่าอีตาผู้กำกับมันจะเป็นคนแต่งตั้งเองทำให้ทีมสืบสวนหนึ่งเริ่มเซงเพราะว่าอนาคตของโรงพักก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอพระเอกกลับมาที่บ้านหนึ่งเอกมองออกว่าเขามีเรื่องไม่สบายใจพระเอกบอกว่าเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพวกคนร้ายถึงไม่ยอมจำนวนเชื่อฟังตำรวจแต่ กับเลือกที่จะมีจุดจบที่น่าเศร้าหรืออาจจะเป็นเพราะพวกมันมองพวกตำรวจเป็นพวกไก่อ่อนนงเอกบอกว่าเธอมั่นใจว่าพวกนั้นไม่ได้มองพระเอกเป็นแบบนั้นแน่นอนพระเอกเลยคิดว่าเขาควรจะโหดให้มากกวนน่านี้ต้องเป็นคนเลวที่เลวกว่านงเอกได้บอกความหมายของคนโหดสําหรับเธอก็คือคนที่แสนดีขั้นสุดพอพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็คิดว่าคนดีคือคนที่อ่อนแอนงเอกบอกว่าไม่เลยเพราะว่าคนที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือคนที่มีไฟแคนสมอก คนที่ไม่รู้ว่าความชั่วเป็นยังไงพอแคนขึ้นมาก็จะสะกดคำว่าหยุดไม่เป็นพระเอกคิดว่าคงจะไม่มีคนแบบนี้ นางเอกบอกว่าคนคนนั้นก็คือคนที่ปล่อยงูใส่พวกนักเลงจับหน้าลูกน้องจุ่มอึขับรถจนพ้นธนาคารชนแหลกและททำให้โจนขโมยวัวเป็นหมันเธอค่อ,คอยๆกุมมือเขาเบาๆและบอกว่าพระเอกแกล่งและน่ากลัวมากพอแล้วดึงนั้นให้เป็นแบบที่เป็นอยู่แต่ระหว่างนั้นเจ้าเนดได้มาทุบประตูตะโกนเรียกหน้าตาตื่นบอกว่าตอนนี้เกิดเรื่องกับหัวหน้าทีมเมื่อพระเอกมาถึงที่โรงพยาบาลก็พบว่าหัวหน้านอนเลือดอาบท่วมตัวอยู่ในห้องไอซียูเจ้าบึกบอกว่ามีคนพบหัวหน้านอนจมกอง เลือดในซอยใกล้ๆร้านที่พวกเราไปดื่มกันและคิดว่าเหตุน่าจะเกิดหลังจากที่แยกกับพวกเราไม่นานตามตัวพบรอยถูกแทงและอาการสาหาัสพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็สะบัดออกมาด้วยความโกรธแค้นสายสืบคิมเลยคิดว่าอาจจะเป็นฝีมือของพวกธงแดมูลเพราะแค้นที่หัวหน้าพวกมันโดนประหาร หมอได้ออกมาจากห้องผ่าตาดัดบอกว่าคนไข้าอาการสาหัสและตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นเพราะว่าเอ็นร้อยหวายที่ขาดวิ่งคงเป็นไปได้ยากที่จะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมพอพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็คุกเข่าอ้อนวอนขอร้องให้หมอช่วยรักษาหัวหน้าให้ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมระหว่างที่เฝ้าอยู่หน้าห้อง ICU พระเอกสั่งให้ทุกคนเก็บเรื่องนี้เป็นความลับจากลูกสาวหัวหน้าจนกว่าเขาจะฟื้นเพราะว่าเธอเพิ่งเสียแม่ไปถ้ารู้เรื่องนี้คงจะใจสลายสายสืบคิมนั่งร้องไห้ขี้มูกโป่งทั้งเสียใจทั้งโกงไรธแค้น พระเอกเริ่มบอกกับตัวเองให้ใจเย็นๆใช้ความคิดเพื่อล่าตัวคนร้ายเขาเริ่มหาเบาะแสจากพวกแกงธงแดงมูลที่แอบซ่อนตัวพวกพระเอกแยกย้ายกันออกไล่ล่าเค้นหาความจริงจากพวกนักเลงแต่ไม่มีใครเลยที่ถนัดใช้มีดแม้แต่ไอ้เสลอคนสนิทของซามูซาที่ตอนนี้ได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีหันหลังให้กับวงการนักเลงเขาบอกว่าพวกมือมีดฝีมือดีตอนนี้ต่างหนีกลับบ้านเกิดไปหมดแล้วจู่ๆพระเอกก็ทำท่าเป็นห่วงเป็นใยถามไทยเรื่องดวงตาที่บอดไปข้างหนึ่งแล้วบอกว่า ต่อไปนี้ถ้ามีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรก็ให้บอกพี่คนนี้ได้เลยก่อนจะโน้มน้าวให้มันช่วยบอกรายชื่อมือมีดฝีมือดีที่สามารถแทงเหยื่อแบบให้ยังรอดชีวิตอยู่ไอเสลเลอร์บอกว่าพวกนักเลงก็แค่แทงไม่เลี้ยงไม่ต้องพิถีพิถันเหมือนกับพวกหน่วยรบพิเศษและศัตรูที่แท้จริงของแก๊งทงแดมูลไม่ใช่หัวหน้าทีมแต่เป็นไออิมฮวซูคนสนิทของประธานอีจองแจที่หนีเอาตัวรอด พวกพระเอกได้วิเคราะห์คำพูดของไอ้เสลอก็รู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลเพราะว่าพวกนักเลงไม่มีแรงจูงใจและไม่มีใครที่ใช้มีดแบบนั้นจนเริ่มสงสัยว่าคนร้ายอาจจะเป็นทหารหน่วยรบพิเศษแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานเลยจะเริ่มจากการแกะรอยที่อยู่ของหัวหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุที่โรงพักได้จัดเตรียมงานต้อนรับผู้กำกับคนใหม่จนพระเอกเน็บแนว่าไม่มีใครหน้าไหนสักตัวที่โผล่ไปเยี่ยมหัวหน้าทีมแต่ก็เป็นแบบนี้ดีกว่าจะได้ความสนใจแบบปลอมๆที่โรงพยาบาลหนึ่นเงเอกคอยอยู่ดูแลหัวหน้า หน้าทีมที่ยังไม่ฟื้นแต่เธอเชื่อว่าเขาเองก็คงพยายามต่อสู้อยู่ข้างในพระเอกขอโทษที่ทําให้หนางเอกต้องลําบากแต่เธอคิดว่าเขาเองก็เหมือนพี่ชายของพระเอกเมื่อถามถึงผู้ต้องสงสัยพระเอกมีสีหน้าตึงเครียดเพราะว่าย่งมืดแปดด้าน วันต่อมาตำรวจทุกคนในโรงพักต่างมายืนรอต้อนรับผู้กำกับคนใหม่เมื่อรถจี๊ปประจอดทีมสืบสวนสองต่างวิ่งเข้าไปประจบประแจงแนะนำตัวแต่พระเอกก็ต้องสตันไปเพราะผู้กำกับคนใหม่ที่ย้ายมาก็คือครูฝึกที่สั่งให้นักเรียนทหารอย่างเขาเล็งปืนไปที่สาวท้องแก่และสร้างรอยแผลในใจมาให้เขาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้นายแบกได้กลายเป็นผู้กำกับแบกทั้งหมดมันคือผลจากการที่เขายอมทำทุกอย่างแม้แต่การฆ่าคนย้อนไปก่อนหน้านี้ เขาได้รับคำสั่งจากอิตาผู้กำกับคนเก่าให้ไปจัดการหนามยอกอกอย่างหัวหน้าทีมที่กำชับมาว่าไม่ต้องถึงตายแค่พิการก็พอและให้เขาลงมือเรื่องนี้ด้วยตัวเองระหว่างที่ผู้กำกับแบกกำลังนั่งภูมิใจกับตำแหน่งที่เขาได้มาพระเอกก็เข้ามาในห้องอิตาแบกจำได้ทันทีว่าพระเอกคือนักเรียนทหารที่เคยร่วมสู้มาด้วยกันพระเอกบอกว่าสิ่งเดียวที่เขาจำได้ก็คือผู้หญิงท้องแก่ต้องโดนเขายิงที่หัวผู้กำกับแบกบอกว่าพระเอกถึงแม้จะผ่านมาสิบกว่าปีแต่เขาก็ยังเป็นแค่นักเรียนทหาร เอกที่พูดโตต่อบว่าสำหรับเขาแล้วผู้กำกับเองก็ยังเป็นแค่ร้อยเอกแบ็ัอยู่ อีตาแบ็กที่ได้ยินอย่างนั้นก็ไม่พอใจเริ่มแหกปากเสียงดังบอกว่าตอนนี้ยุคล่านานิคมและสงครามมันได้จบลงไปแล้วให้หลืมมันไปและก้าวสู่ยุคใหม่พระเอกบอกว่าถึงยุคสมัยจะเปลี่ยนแต่คนเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆผู้กำกับแบ็กรู้สึกเสียแรงเพราะว่าเขาตั้งใจจะญาติดีด้วยเพราะาเห็นเป็นคนรู้จักพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าสิ่งพวกนั้นไม่ได้จำเป็นกับเขาเลยสักนิดก่อนจะรีบขอตัวแต่ก็ต้องสรุดกับคำพูดของอีตาแบ็กที่เตือนไม่ให้เขายึดติดกับอดีตไม่งั้นจะต้องลงเออยเหหมืนนกับับ้านะ สายสืบคิมพอรู้ว่าผู้กำกับแบคคือเดนมนุษย์ที่ทิ้งความขมขืนไว้ในใจของพระเอกก็เริ่มยัว่วเจ้าบึกไม่เข้าใจว่าคนแบบนั้นมาเป็นผู้กำกับได้ยังไงสายสืบคิมบอกว่ามันไม่แปลกเลยเพราะว่ารองอธิการบดีเป็นคนเลือกดังนั้นก็เลยกลายเป็นขี้เลือกขี้ เจ้าเนรรู้สึกเป็นห่วงที่พระเอกพูดกับผู้กำกับไปแบบนั้นพระเอกบอกว่าเขาพยายามสุภาพที่สุดแล้วถ้าทำได้ก็อยากจะซัดหน้ามันหมาบ้าคิมก็บอกว่าเขาจะช่วยกัดหูมันให้ขาดเป็นชินช้นๆเองพระเอกได้ถามถึงความคืบหน้าเรื่องหัวหน้าทีมแต่กลับไม่มีใครพบเบาะแสอะไรจนกระทั่งประตูตู้ในห้องประชุมได้เปิดออกพบนำชินนั่งจ่อยอยู่ในนั้นสายสืบคิมรีบทวงเพราะว่านั่นเป็นที่ของเขาพี่บึกพอเห็นก็อยากจะลองเข้าไปนั่งบ้างแต่เจ้าเนรที่บอกว่าอย่าดีกว่าถ้าไม่อยากให้มันพังแต่ สิ่งที่สำคัญก็คือตอนประชุมครั้งล่าสุดนำมชินได้ยินทุกอย่างตอนที่อยู่ในตู้ตัวเธอเองก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าทุกครั้งที่พวกพระเอกออกไปข้างน,นอกหัวหน้าทีมจะรีบเขียนจดหมายแล้วออกไปโดยมีพี่แว่นทีมสืบสวนสองแอบตามเขาไปทุกครั้ง พวกพระเอกเลยจัดการลากตัวพี่แว่นทีมสองมาสอบถามแต่เขาที่ยังปากแข็งเลยถูกง้างปากด้วยหลักฐานสินบนที่เขาเคยรับใต้โต๊ะก็เลยขอนัดคุยกับพวกพระเอกนอกสถานที่ที่รา้านหนังสือในแว่นบอกว่าหัวหน้าเคยเป็นตำรวจพิเศษที่สอบสวนพวกฝักใยญี่ปุ่นรวมถึงรองอธิการบาดีคนล่าสุดที่เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมชินกวางที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงเป็นสมาชิก หัวหน้าทีมทนไม่ได้ที่พวกฝักายญี่ปุ่นจะประสบความสําเร็จเขาเลยจัดก,การเขียนจดหมายนิรน,นามส่งให้สภาสูงสุดเพื่อการฟื้นฟูบูรณชาติทุกวัน เขาต้องการจะเปิดโปงผู้กำกับและสมาคมชินกวางเพราะเรื่องนี้ทำให้ผู้นำสมาคมชินกวังถูกกองทัพเรียกพบมาด่ายามเกียรติต่อหน้าสายสืบคิมเลยคิดว่าคนร้ายก็คือรองอธิการบดีที่คิดเล่นงานหัวหน้าเพื่อที่ตัวเองจะได้เลื่อนขัน้นง่ายๆหนุ่มแบ่นทีมสืบสวนสองพอบอกทุกอย่างตามสัญญาเขาก็รีบเพ่นเพราะว่าไม่อยากจะมีเอี่ยวกับพวกเพร้เอกวันต่อมาผู้กำกับแบกมาฝากเนื้อฝากตัวเลียกแข้งเลียขาคนใหญ่คนโตเศรษฐีนักธุรกิจรวมถึงประจบประแจงทำเหมือนตัวตลกและศักดิ์ศรีต่อหน้าลูกหลาน ธรมนตรีทหารชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองเพื่ออนาคตที่สดใสของมันวันต่อมาพระเอกลุยเดี่ยวมาจากกับกุมรองอธิการที่กําลังภาคภูมิใจกับห้องใหญ่ายใหม่ที่ได้รับแต่กลับถูกพระเอกใส่กุญแมมือลากตัวลงมาทำกลางเจ้าหน้าที่เตรียมยิงเพื่อคุมกันร,รองอธิการพระเอกเลยบอกว่าตอนนี้พวกเขากําลังขัดขวางกระบวนการยุติธรรมดังนั้นให้ช่วยหลีกทางด้วยทางด้านนําชินก็ต้องเจอศึกหนักเมื่อลุนพี่ใสยสืบสั่งให้เธอขัดรองเท้าแต่นําชินได้ปฏิเสธก็เลยยัวเตรียมง้างมือจะตบแต่ถูกมา บ้าคิมที่จ้องดูอยู่นั้นก็เข้ามากระโดดทิปบจนกระเด็นแต่อีกฝ่ายที่มีแรงมากกว่าก็เลยสู้ไม่ไหวเจ้าบึกก็เลยเข้ามารับช่วงต่อมันพยายามจะเหวี่ยงเขาลงไปหลายต่อหลายครั้งแต่เจ้าบึกกับไม่รู้สึกอะไรเลยสักนิดจนกระทั่งผู้กํากับแบ็กได้ปรากฏตัวก่อนจะให้ท้ายคนของตัวเองบอกว่าการที่รุ่นพี่สั่งสอนลูกน้องที่ไม่เชื่อฟังก็ถือว่าเป็นการสมควรดังนั้นอย่าได้มาสารแนอีกที่โรงพยาบาลผู้กํากับแบ็กได้มาดูผลงานตัวเองเมื่อเห็นว่าหัวหน้าทีมนอนแมบ,บอยู่บนเตียงยังไม่ฟื้นก็คยๆเ,เ,เ,เข้าไปกระซิ The cat sat on the mat. บอกว่าลูงี้น่าจะทําให้ตายไปดีกว่ามันทรมานแบบนี้และเพราะหัวหน้าทีมไม่ทําให้เขาได้นั่งเก้าอี้พุ่กับกับก็เลยจะสมนาคุณด้วยการใส่ซองงานศพให้หนักๆระหว่างนั้นพอเห็นหนางเอกเดินเข้ามาเขาก็แซงทําเป็นหัวหน้าแสนดีมาเยี่ยมลูกน้องพอรู้ว่าเธอเป็นภรรยาของพระเอกก็มองแทะลมตั้งแต่หัวจรดเท้าบอกว่าพระเอกโชคดีมากที่มีเมียสวยทําให้หนางเอกสะบดดามันเบาๆแต่ระหว่างนั้นคนสนิทก็มารายงานบอกว่าพระเอกได้ก่อเรื่องที่โรงพักตอนนี้พระเอก ได้ถูกจับกลุ่มตัวแต่ว่าเขาไม่ได้มีความหวาดกลัวเลยสักนิดและบอกว่าจับรองอธิการมาด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดฆาตกรรมหัวหน้าทีมเพราะว่าแคนที่เขาเขียนจดหมายเปิดโปงเรื่องที่พวกท่านสนับสนุนญ,ญี่ปุ่นผู้กำกับแบ็กลีบออกปกป้องบอกว่าตอนนี้หัวหน้าทีมมันยังนอนเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลดังนั้นพระเอกไม่มีสิทธิมาจิ้มผู้ต้องสงสัยเองทำแบบนี้ถือเป็นการขัดคำสั่งร้ายแรง แต่แล้วการปรากฏตัวของใครบางคนก็ทําให้รองอธิการหน้าถอดสีเมื่อหัวหน้าทีมได้ลากสังขารมาแสดงความยินดีที่เขาได้เลื่อนขั้นตอนนี้พระเอกเข้าใจคําว่าคนดีที่มีไฟสุมอกแล้วว่ามันเป็นยังไงอิตารองอธิการบดีรีบวอยวายกรบเกลื่อนให้จับพระเอกเข้าคุกแต่กลับโดนสวนกลับว่าใครกันแน่ที่ต้องโดน ในห้องผู้กำกับหัวหน้าทีมได้พูดจาเนบแนมขอบคุณรองอธิการกับผู้กำกับแบกที่อุตส่าห์ไว้ชีวิตเขาแต่อีกฝ่ายที่ยั่งทำเป็นไข้ซื้อพระเอกเลยเริ่มพูดลำดับเหตุการณ์เริ่มจากผู้ต้องสองสัยรองอธิการบดีที่สั่งให้คนไปทำร้ายหัวหน้าทีมเพราะแค่เรื่องจดหมายที่เปิดโปงว่าเขาเป็นพวกฝักใยญี่ปุน่น หัวหน้าทีมบอกว่าตอนที่เขานอนแมปอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีคนมาสะะารภาพผิดกับเขากระซิบขอบคุณในที่ไม่รู้เลยว่าก่อนหน้านี้เขาได้ฟื้นขึ้นมาและ,และสั่งให้หนางเอกเอาหลักฐานสำคัญไปให้กับพระเอกและให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับแม้แต่คนในทีมสืบสวนหนึ่งหัวหน้าทีมที่พูดเองเออเองบอกว่าตอนแรกเขาก็สงสัยว่าทำไมถึงได้ไว้ชีวิตเขาเพราะว่าถ้าจะฆค่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่นั่นเป็นเพราะว่าเขามีหลักฐานสำคัญอย่างคำปฏิญ,ญาณต่อจักรพรรดิญี่ปุ่นที่รองอธิการได้เขียนด้วยเลือดพร้อมกับรูป ถ่ายของเขาในสมัยนั้นและคนที่เป็นคนปล่อยข่าวเรื่องที่เขามีหลักฐานพวกนี้ก็คือตัวของเขาเองเพราะว่าหัวหน้าทีมได้คาดการเอาไว้แล้วว่าพอรองอธิการรู้เรื่องต้องส่งคนมาทําร้ายเขาแต่ถ้าจะฆ่าให้ตายก็กลัวว่าหลักฐานที่ยังหาไม่เจออาจจะถูกคนอื่นเอามาแชรได้ก็เลยไว้ชีวิตเพื่อรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหลังจากนี้ไม่มีใครเปิดโปงก็ค่อยฆ่าทิ้งหัวหน้าทีมได้หันไปถามผู้กำกับแบ๊กว่าจะทำรายเขาทั้งทีจะแทงมั่วๆก็ได้แต่กลับเลือกตัดเส้นเอ็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่หน่วยลถพิเศษคงจะทำอะไรแบบนั้นจนติดเป็นนิสยัยพระเอกที่ช่วยเสริมนึกว่าร้อยโทแบ๊กเก่งแต่ใช้ปืน ที่แท้ก็เก่งใช้มีดด้วยดองอธิการสงสัยว่าแทนที่พวกเขาจะเอาหลักฐานไปแจ้งทางการแต่กลับมานั่งจุมปุกกันอยู่ตรงนี้แสดงว่าต้องมีแผนอื่นอยู่ในใจหัวหน้าทีมบอกว่าเขาต้องการหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับสมาชิกสมาคมชินกวางพูดจบก็จัดการฉีดจดหมายพร้อมกับรูปถ่ายทิ้งท่ามกลางความตกใจของทุกคนในห้องเพราะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงได้ทําแบบนั้นหัวหน้าทีมบอกว่าตอนนี้ไม่มีหลักฐานเอาผิดแล้วและจะไม่เอาเรื่องที่โดนทําร้ายไปบอกใครแต่ต้องแลกกับการที่ต่อไปนี้ห้ามพวกเขาเข้า มายุ่งกับทีมสืบสวนหนึ่งไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามก็ห้ามเข้ามาแทรกแซงทุกคนในทีมตอนนี้ต่างไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงไม่ส่งหลักฐานให้กับทางการเพราะว่าไม่อย่างนั้นเท่ากับว่าที่ทํามาทั้งหมดก็สูญเปล่าแต่จูๆ่ๆหัวหน้าทีมก็หัวเราะออกมาเพราะที่จริงแล้วเขายังมีไพ่ใบเด็ดที่สําคัญกว่าหลักฐานพวกนั้นนอกจากนี้คนอย่างรองอธิการก็มีเกลื่อนเมืองไปหมดถ้าเราส่งหลักฐานพวกนั้นไปตอนนี้คนที่จะเดือดร้อนที่สุดก็คือคนในอำนาจคนที่ไม่เคยมีใครย,ยื่นมือมาปกป้องมีแต่พวกที่หวังจะเลียแขงเลีย วนต่อมาสายสืบคิมนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ก็สะบัดดาบอกว่าของพวกนี้มันเป็นการพนันแต่โจเนิร์ดบอกว่ามันเรียกว่าหุ้นไม่ใช่การพน,นันสายสืบคิมบอกว่าไม่เห็นจะต่างกับน้ำเต้าปูปลาตรงไหนโจเนิร์ดบอกว่าการพนันมันเป็นการเดิมพันที่ไม่แน่นอนแต่การซื้อหุ้นเราต้องวิเคราะห์บริษัทศึกษาข้อมูลลงทุนอย่างถูกกฎหมายกับบริษัทที่มีแววประสบความสําเร็จ สายสืบคิมเลยบอกว่าแบบเนี้มันก็คือการพนันที่อาศัยการเดาล้วนๆแต่จู่ๆเจ้าเนร้อก็เริ่มวุ่นวายบอกให้เข้าใจหัวอกของนักลงทุนก่อนจะงอนเดินหนีไปพระเอกกับนางเอกควงกันจะไปขอพรที่วัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างทางก็ได้เจอกับกลุ่มชาวบ้านกําลังด่าทอขับไล่คนที่เป็นโรคเลือนซิสเตอร์พยายามอธิบายว่าพวกเขาได้รับการรักษาจนหายดีแล้วและตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นโรคติดต่อแต่ก็ยังมีคนพูดจาเหลวไหลอย่างการที่คนเป็นโรคเลือนจับเด็กกินจนเตรียมจะคว่างปา ก้อนหินแต่พระเอกได้เข้ามาขวางเอาไว้ก่อนจะแสดงตัวว่าเขาคือตำรวจ และไม่เคยมีคดีกินเด็กอย่างที่ว่าเด็กนั้นอยังได้ปล่อยข่าวลือมาทำลายผู้บริสุทธิ์ม่งั้นจะต้องถูกจับกลุ่มข้อหาข่มขูค่คุกคามที่วัดนางเอกสงสัยว่าพระเอกขอพรเรื่องอะไรพระเอกบอกว่าขอให้ทุกคนในครอบครัวและทีมสืบสวนหนึ่งสุขภาพแข็งแรงอยู่กันอย่างปลอดภัยและที่สําคัญคือการที่เขาสามารถจับพวกคนเลวเข้าคุกได้หมดนางเอกเองก็ขอเหมือนกับพระเอกและอยากจะให้คนไข้าหายจากโรคเรื้อนได้อยู่กันอย่างสงบสุข นางเอกเ,เริ่มทำหน้าเศร้ามอนึกถึงเรื่องที่ตัวเองยังไม่มีลูกทั้งทางที่ขอพรกับเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกปีและเอกยิ้มออกมาก่อนจะบอกว่าความสุข ไม่ใช่การเติมเต็มช่องว่างแค่พวกเราได้อยู่ด้วยกันมันก็คือความสุขที่แท้จริงแล้วเขาหันไปขอบคุณภรรยาคนสวยที่คอยอยู่เคียงข้างกันมาตลอดระหว่างทางกลับบ้านพระเอกก็บังเอิญได้อยู่ในเหตุการณ์ในขณะที่ชายคนหนึ่งกาลังหล่นลงมาจากตึกเสียชีวิตคาที่และมีใครบางคนที่วิ่งหน้าตาตื่นเข้าไปในตึกเขาบอกว่าจะรีบเข้าไปดูเผื่อมีคนผลักผู้ตายลงมาแต่วิ่งขึ้นไปถึงดาดฟ้าแล้วก็ยังไม่พบอะไรและตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้จักกับผู้ตายเป็นการส่วนตัวเมื่อเจ้าหน้าที่ได้คนดูหลักฐานที่ตัวผู้ ตายก็พบกับกระเป๋าสตางค์ที่มีนามบัตรระบุว่าเขาเป็นพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดทําการในตึกตามข้อมือต่างม,มีรอยช้ำเหมือนโดนกำอย่างแรงแถมเสื้อผ้าก็ยังขาดรุ่งริ่งเหมือนถูกใครบางคนจับเพียงลงมาพวกพระเอกได้เข้ามาตรวจในบริษัทหลักทรัพย์ที่แปลไปว่าปิดชั่วคราวทําให้พระเอกรู้สึกสงสัยว่าผู้ตายมาทํางานทําไมแถมด้านในก็ยังพบรอยขีดข่วนที่พื้นเมื่อเอารองเท้าของผู้ตายมาเทียบที่ส้นเท้าเกิดรอยสึกที่พระเอกคิดว่าไม่ได้เยินมาจากการใช้งานแต่เกิดจากการถูกกับพื้นจนเป็นรอ เลยคิดว่ารอยนี้เกิดจากรองเท้าของผู้ตายที่ขูดไปที่พื้นตอนโดนทำร้ายเมื่อตรวจสอบไปทั่วออฟฟิศในตู้เซฟประตูเอกสารต่างว่างเปล่าจนได้พบกับจดหมายลาตายที่อยู่ในลิ้นชักแต่พวกพละเอกบอกว่าดูยังไงก็เป็นการฆาตกรรมและฆาตากรเองก็น่าจะเป็นมือสมัครเล่นเพราะว่ามันทิ้งหลักฐานเอาไว้เพียบไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าข,ของผู้ตายที่ขาดวินรอยช้ำที่ข้อมือรอยครูดลงเท้าที่พื้นและยังมีลูกคิดพังๆเพราะว่าความรีบร้อนหลังจากที่โยนผู้ตายลงตึก,กรีบหนี เพราะกวว่าจะมีคนมาเห็นและจดหมายก็คงไม่ใช่ลายมือผู้ตายแน่นอนแต่ว่าตอนนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านลายมือทุกคนต่างถูกส่งตัวไปทํางานที่ปูซานเพื่อวิเคราะห์เอกสารสําคัญระหว่างนั้นภรรยาของผู้ตายได้มาให้ข้อมูล เธอเป็นสาวท้องแก,ก่ใกล้คลอดที่แต่งตัวมอซอกำลังร้องไห้ฟูมฟายบอกว่าสามีเป็นคนดีซื่อตรงขยันแข็งแข็งจนเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเขาไม่ได้บอกว่ามีเรื่องอะไรแต่บอกว่าถ้าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปอาจจะเป็นเรื่องใหญ่และเมื่อวานก่อนที่จะเสียชีวิตเขาบอกว่าตัดสินใจแล้วว่าจะบอกให้ทุกคนได้รู้เรื่องนี้หญิงสาวได้ขอดูจดหมายลาตายที่สามีเป็นคนเขียนก่อนจะหยิบจดหมายรักที่เขาเคยเขียนมาจีบเธอเมื่อเอามาเทียบกันเธอมั่นใจว่ามันอาจจะคล้าย แต่จดหมายลาตายนี้ไม่ใช่ลายมือของสามีเธอแน่นอนเธอได้ขอลองให้พวกพระเอกช่วยล้างมลทินที่สามีของเธอด้วยที่ห้องสอบสวนได้เรียกคนจากบริษัทมาสอบปากคำพวกเขาบอกว่าที่ผู้ตายมาทำงานทั้ง,ท,ง,ท,งที่บริษัทปิดชั่วคราวเพราะว่าต้องการชดเชยวันลาที่ลาไปก่อนหน้านี้และก่อนหน้าเขากำลังโดนบริษัทสอบสวนเรื่องการยักยอกเงินเพื่อนร่วมงานที่เป็นพยานยืนยันว่าผู้ตายทำจนเป็นนิสัยเลยว่ากล่าวตักเตือนแต่ก็ยังทำอีกก็เลยรายงานเรื่องนี้ให้บริษัททราบแต่สายสืบคี ที่มองว่าไอ้พวกนี้มันน่าจะสตรอเบอรี่ก็กัดฟันกรอดกอดรอส่งเสียงขู่ออกมา ทีมสืบสวนหนึ่งคิดว่ามันแปลกทั้งคำให้การของเพื่อนร่วมง,งานและออฟฟิศที่โล่งเหมือนเลิกกิจการไม่ใช่เพียงแค่ปิดชั่วคราวจนสายสืบคิมคิดว่ามันเหมือนกับวิธีที่พวกนักต้มตุ๋นชอบทำระหว่างนั้นหัวหน้าทีมก็ปรากฏตัวมาพร้อมกับผู้อาวุโสที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลายมือและยังเป็นคนพิสูจน์คำปฏิญาเลือดของรองอธิบดีมือได้ตรวจดูก็รู้ทันทีว่าจดหมายลาตายเป็นของปลอมแต่ทีมสืบสวนหนึ่งกลับต้องเจอกับปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้กำกับแบคได้รับคำสั่งจาากกรรอองอธิ วัาถ้อมีคดีเกี่ยวกับหุ้นเกิดในเขตของเราให้โอนคดีนี้ไปให้กรมตำรวจแล้วรายงานสำนักงานข่าวกลองทีม 10. สืบสวนหนึ่งจึงได้รับคำสั่งให้หยุดการสืบสวนและเอาหลักฐานทุกอย่างให้กรมตำรวจ แต่พระเอกบอกว่าคดีนี้ไม่มีอะไรที่บ่งชัดว่าเกี่ยวกับหุ้นเมื่อผู้กำกับยืนกรานจะให้ส่งคดีไปพระเอกกับหัวหน้าทีมเลยย้ำสัญญาที่เคยตกลงกันไว้ว่าจะมีก้าวไก่การทำงานของทีมสืบสวนหนึ่งพระเอกได้เอาเรื่องนี้มาคุยกับนางเอกเธอรู้สึกว่ามันแปลกเพราะว่าคนที่อยากยอกเงินส่วนใหญ่ชอบแสดงออกด้วยวิธีการใช้ชีวิตแบบหรูหราจะเต็มแต่ที่ตัวของผู้ตายกับพบเงินเพียงไม่กี่บาทแถมภรรยาก็ยังแต่งตัวซอมซอ่อจนนางเอกรู้สึกสงสารรละว่าสาวท้องแก่ใกล้คลอดคงจะลำบากหนัก i do ได้โอกาสพระเอกกำลังจะออกปากแต่นางเอกที่รู้ว่าเขาต้องการอะไรก็รับปากว่าจะไปช่วยดูแลภรรยาผู้ตายให้พระเอกกับเจ้าบึกตอนนี้ได้มาลงพื้นที่สอบถามพยานแวดล้อมก็เลยได้รู้ว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ตายทำงานดูน่าสงสัยเพราะวาพวกชาวบ้านต่างไม่รู้ว่ามันทำเกี่ยวกับอะไรและวันดีคืนดีก็จะมีรถหรูมาจอดบ่อยๆแถมพออออของบริษัทก็ลงมาต้อนรับด้วยตัวเองคนที่ลงมาจากรถเป็นชายอายุประมาณ30ปีแต่งตัวเนี๊ยบตต้งแต่หัวจรดเท้าพระเอกพอได้ฟังลักษณะ เสื้อผ้าหน้าผมก็หัวเราะออกมาบอกว่านี่มันทรงเดียวกับโจรขโมยวัวชัดๆทีมสืบสวนหนึ่งได้กระจายกำลังออกตามหาพยานที่อาจจะเห็นคนร้ายในวันที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่มีใครพบอะไรที่น่าสงสัยจนกระทั่งได้มาเจอกับคนที่เป็นโรคเลือนที่มาก่อกลกุ่มหลบซ่อนอาศัยอยู่ด้านหลังตึกที่เกิดเหตุแต่คนพวกนี้กลับปิดปากเงียบจนกระทั่งพระเอกที่ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ก็ถอนหายใจออกมาก่อนจะสอบถามพวกเขาด้วยความสุภาพหนึ่งในนั้นจำได้ว่าพระเอกคือตำรวจหนุ่มที่เคยช่วยพวกเธอเอาไว้คราวก่อน เลยตัดสินใจบอกว่าในวันที่เกิดเหตุเธอเห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ผมยาวใส่เสื้อคลุมสีดำเธอเห็นหน้าเขาไม่ชัดและมือขวาได้มีผ้าพ,พันแผลพระเอกขอบคุณที่เธอได้ให้ข้อมูลที่สำคัญสายซึบคิมพอรู้ว่าพวกเขายังไม่ได้กินข้าวเพราะว่าวันนี้โบสถ์ปิด ก็รีบยื่นเงินไปให้โดยไม่ได้ลังเกียจที่พวกเขาเป็นโลกเรือนระหว่างทางก็ได้บังเอิญมาเจอกับหนุ่มแบงค์เลยให้เขาช่วยมาดูที่เกิดเหตุหนุ่มแบงค์พอได้เห็นกับรีฟันธงเลยว่าที่นี่ไม่ใช่บริษัทหลักทรัพย์ที่โปรง่งใสแต่เป็นสำนักงานใหญ่รับสำหรับแผนชั่ว เจ้าเนิ้อบอกว่าพวกคนร้ายมันปั่นตลาดหุ้นและผู้ตายก็มีส่วนร่วมด้วยหนุ่มแบงค์ได้อธิบายกลโกลงว่าพวกมันจะซื้อหุ้นจํานวนมากของบริษัทเดียวในราคาถูกก่อนจะปล่อยข่าวลือปั่นราคาให้สูงขึ้นพอคนแห่ไปซื้อไอ้คนที่ปั่นราคาหุ้นจนเฟอ้อก็จะจัดการขายทุกอย่างและชิ่งหนีไปผู้จบเจ้าเนิร์ก็โวยวายออกมาว่าเป็นเพราะแบบนี้เขาถึงได้ขาดทุนอยู่ประจํา เขาไม่สายสืบคิมรู้สาเหตุที่เขาโดนงอนใส่เมื่อคราวก่อนหนุ่มแบงค์บอกว่าตอนนี้มีข่าวลือไปทั่วว่าคนที่ชื่อนายยุนที่ได้ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์3าแห่งรวมถึงที่นี่ด้วยเพื่อใช้ในการควบคุมตลาดหุ้นเขาเป็นอดีตทหารและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ แต่แน่นอนว่าเรื่องนี้เขาคงไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวต้องมีอำนาจหนุนหลังอย่างหน่วยงานที่กุมข้อมูลทั้งหมดของประเทศนี้ผู้พระเอกรู้ทันทีว่ามันคือสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติและผู้ตายที่รู้เรื่องนี้พระตัดสินใจเปิดโปงก็เลยโดนเก็บอย่างไม่ต้องสงสยัยหนุ่มแบงค์บอกว่าถ้าปล่อยแบบนี้ตลาดหุ้นก็จะล่มภายใน3เดือนคนที่จะต้องตายก็คือนักลงทุนรายย่อยส่วนพวกคนใหญ่คนโตกับบริษัทหลักทรัพย์ก็ไม่สะเทือนสักติ๊ดพระเอกได้ฟังก็ปรี๊ดแตกกับความเฟลระยำของไอ้พวกชั่วที่เลวกว่าโจรขโมยวัวเพราะ ต้องมีกี่คนที่ต้องเสียหายกับเรื่องนี้ทีม 10. สืบสวนหนึ่งเตรียมออกหมายจับไอ้ทรงโจรเจ้าของรถหรูพอหนุ่มแบงค์ได้ยิงยี่ห้อรถก็รู้ทันทีว่ามันคือคนที่มาพบกับประธานธนาคารทุกวันพุธพวกพระเอกพอรู้อย่างนี้ก็มาดักซุ่มจนได้เจอกับไอ้ทรงโจรเดินเนียบออกมาจากธนาคารก่อนจะสะกดรอยตามมาถึงบ้านหลังหนึ่งด้านในเป็นบ่อนพนันปลองพระกําลังที่มีไอ้แขนเหล็กขึ้นมางัดข้อสายซึบคิมพอได้เห็นก็ฟันธงเลยว่ามันคือคนร้ายเพราะว่ารูปประพันธ์สันฐานที่ตรงกันแบบเป๊ะพระเอกเตื ลูกทีเมื่อตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาจับกุมเพราะว่าคนอยู่กันเยอะกําลังคนของพวกเราไม่พอที่จะไล่จับพวกมันทีมสืบสวนกลับมาวางแผนที่โรงพักหัวเน้าบอกว่าคนที่ใส่แว่นกรอบนะตาเทียมฟันเหลืองที่พวกพระเอกเล่าก็คือนายจางเจ้าของบ่อนพนันหลายแห่งชื่อดัง ที่อยู่ได้เพราะว่าส่งสวยให้กับพวกตำรวจหิวเงินพระเอกไม่เข้าใจว่าทำไมคนในวงการหลักทรัพย์ถึงได้มาส่งสินกับเสียบ่อนพน,นันจนได้คำตอบจากหนุ่มแบงค์ว่าเจ้าสรงโจรเอาเงินจากบ่อนมาลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์และตอนนี้ผู้คนมากมายต่างหมกมุ่นอยู่กับหุ้นเพราะาอยากรวยจนพูดกันว่ายุคนี้เป็นยุคของตลาดหุ้น แต่พวกแมงเมาที่ไม่มีความรู้กระโจนเข้าไปโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวแบบนี้อาจจะกลายเป็นยุคลมลลายได้สักพักนันชินก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาพร้อมกับรายงานการเสียชีวิตของผู้ตายหนุ่มบริษัทหลักทรัพย์กับอายการแขวงกุงโซที่มีเวลาตายห่างกันเพียงแค่สินาทีและสาเหตุของการตายก็คือการพลัดตกตึกเหมือนกันเธอรู้สึกเอะใจเพราะว่าสารกับบริษัทหลักทรัพย์ใช้เวลาเดินทางประมาณสินาทีเลยลองสืบคดีของอายการก็เลยรู้ว่าเขากําลังรับผิดชอบคดีที่เกี่ยวกับผู้ พวกพระเอกได้รวบรวมข้อมูลก็คิดว่าผู้ตายเน่าอจะร่วมมือกับอายการเพื่อเปิดโปงเรื่องหุ้นก็เลยถูกเก็บวันต่อมาพวกพระเอกได้กลับมาที่บ่อนอีกครั้งเจ้าบึกได้ขอทางงัดข้อกับไอ้แขนเหล็กโดยมีข้อแม้ว่าถ้าเขาชนะต้องยกเงินเดิมพันให้กับทุกคนที่นี่ไอ้แขนเหล็กยิ้มยอ,อก,ก่อนจะปัดปลอยหวานเมื่อรู้ว่าเจ้าบึกไม่มีของมีค่าอะไรมาเดิมพันนอกจากแขนที่จะใช้งัดข้อเมื่อเสียงนับถอยหลัง3 สอหนึ่งได้เริ่มขึ้นไอ้แขนเหล็กไปจัดการกดมือของเจ้าเบึกจนเกือบจะติดโต๊ะ แต่พอเขาได้สัญญาจากพระเอกเจ้าบึกก็เลิอกออมมืองัดลวดเดียวจนเป็นฝ่ายชนะท่ากลางสิงหโหร้องดีใจของนักพนันที่จะได้เงินในจางเห็นอย่างนั้นก็รีบโวยวายไม่พอใจและคิดจะเบี้ยวระหว่างนั้นไอ้แขนเหล็กที่เตรียมตัวหนีก็ถูกเจ้าบึกยุมหัวจนวิกพี่โปง่งหินเล็กไฟหลุดติดมือมาก่อนจะฟาดฝ่ามืออราหันไปเต็มหน้าจนสลบานจางกับไอ้ทรงโจนและเจ้าหัวเหม่งได้ถูกจับกลุมตัวมาสอบสวนทุกคนต่างให้การปฏิเสธจนสายซึบคิมบอกว่าไอ้หัวเหม่งคือคนที่ฆ่าผู้พิพากษา แต่เขาก็รีบปฏิเสธและบอกว่าผู้ตายเป็นอายการเมื่อไอหัวเม่งมันตกหลุมพังง่อยๆก็เท่ากับว่ามันยอมแล้วว่าเป็นคนฆ่าแถมยังทิ้งหลักฐานมาในที่เกิดเหตุเพียบได้ทีสายสืบคิมก็เลยขู่ว่าให้มันเตรียมรับโทษประหารได้เลยพระเอกบอกว่าสามารถลดโทษได้ถ้าเข้ากระจายความผิดไปให้ผู้บงการเจ้าเม่งที่กลัวตายก็รีบสักทอดว่าเขาแค่ทําตามคําสั่งในจ้างที่สั่งให้เขาไปฆ่าคนที่แม้ว่าเจ้ายักษ์ใหญ่อย่า,ยยางเขาเจะแรงเยอะแต่ก็ไม่เคยฆ่าใครแต่พอได้ยินข้อเสนอเงินก้อนโตที่สามารถเอาไปซื้อ บ้านได้ทั้งหลังก็เลยตัดสินใจรับงานในจางที่ไม่อยากจะซวยไปคนเดียวก็เลยสักทอดว่าไอ้ทรงโจรเป็นคนสั่งให้เขาทําเพราะว่าก่อนเกิดเหตุพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ที่รู้ความจริงได้ร่วมมือกับอายการเตรียมเปิดโปงก็มาขอหนัดเจอเขาเพื่อเจรจาไอ้ทรงโจรก็เลยส่งคนไปจัดการเพื่อฆ่าปิดปาก แต่ผู้ไา้ปากแข็งที่ยังยืนกลางปฏิเสธจนกระทั่งผู้กำกับแบกได้โผล่เข้ามาขวางทำให้ทีมสืบสวนต้องส่งเรื่องให้ทีมข่าวกองพิเศษรับช่วงต่อพระเอกเริ่มหัวเสียเพราะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการปันตลาดได้ถูกส่งตัวไปให้พวกเดียวกันสอบสวนหัวหน้าทีมบอกว่าไอ้ทรงโจรมันเป็นหลานของนายนาเจ้าของบริษัทหลักทรัพย์สามแห่ง แต่พระเอกที่จะไม่ยอมปล่อยก็จัดการพุ่งตัวมาตปะปบเจ้าเหม่งกับนายจ้างเจ้าของบอลเอาไว้เพราะว่าพวกมันเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมดังนั้นคนที่มีเอี่ยวกับคดีหุ้นมีแค่คนเดียวคือไอ้ทรงโจร ผู้กำกับแบกพูดขู่ว่าเขาตอนนี้กำลังขัดคำสั่งเบื้องบนจะต้องมีโทษสถานหนักแต่พระเอกได้ยืนการให้คนในทีมกุมตัวผู้ต้องสองสัยเอาไว้และเขาก็จะทำทุกอย่างเพื่อดำเนินคดีคนผิดให้ได้สายสืบคิมที่ติดหมัดก็บอกไอ้ทรงจนว่าถ้าเจอกันคราวหน้าจะกัดให้หูขาดเลยคอยดูหลังจากนั้นเจ้าเนิร์ดกับเจ้าบึรกกมาจับกลุ่มผอ,ออและพนักงานที่มีส่วนในการปลอมแปลงจดหมายลาตายพร้อมแสดงหลักฐานสำคัญเป็นกระดาษที่เจ้าเนิร์ดได้มาจากบริษัทหลักทรัพย์เพราะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าคนปลอมแป เน่าจะเหลือร่องรอยเป็นรอยกดทิ้งไว้เขาเลยลองเอามาฝนก็เลยพบว่ากระดาษมีรอยตรงกับข้อความในจดหมายที่ร้านหนังสือ ภรยาผู้ตายพร้อมลูกน้อยได้มาขอบคุณพระเอกที่ช่วยล้างมลทินให้กับสามีและขอบคุณนางเอกที่คอยดูแลเธอจนคลอดได้อย่างปลอดภัยส่วนพวกทีมสืบสวนสองตอนนี้ต่างเอาเงินไปทุ่มให้กับหุนจนหมดตูดพอได้ข่าวที่ปั่นก็วิ่งไปซื้อตามกระแสะจนสส่สืบคิมเตือนให้เผาเผาบ้างระวังจะล้มละลายพวกพระเอกเส็งที่ความพยายามที่ทำมาก,กับเสียเปล่าเพราะว่าหลังจากไอ้ทรงโจรยมันถูกปล่อยตัวก็หนีไปอเมริกาทัานทีส่วนนายจางเจ้าของบอนก็หายเข้ากลีบเมฆและเจ้าหัวเมงก็ผูกคอตาย คุกพระเอกไม่แน่ใจว่าได้ล้างมนทินให้กับผู้ตายหรือ,อยังเพราะว่าเรายังทำเรื่องที่เขาอยากทำไม่สำเร็จสายซึบคิมบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามีพวกข้างบนคอยหนุนหลังพวกมันอยู่พระเอกรู้สึกว่าถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแต่คนไร้อำนาจก็ยังเป็นฝ่ายทุกทรมานเหมือนเดิม พวกคนใหญ่คนโตก็ก,กลับกลายเป็นโจรและหลังจากเดือนนี้ไม่นานในเดือนพฤษภาค,ค,คมปี1962ตลาดหุ้นตกเนื่องจากการปั่นราคาหุ้นทําให้นักลงทุนเอกชนราวๆ5 0 0 0คนต้องสูญเสียงเงินมหาศาลและในเดือนมิถุนายนปี1963คนที่เป็นต้นเหตุของวิกฤตนี้กลับถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดเฮ้ยเ <pseudo> สียงถอนหายใจเฮือกใหญ่ของพระเอกเมื่อนึกถึงเรื่องที่ภรรยายคนสวยอยากจะมีลูกจนรู้สึกผิดท,ท,ทั้งที่แต่งงานกันมาหลายปีเพราะกลัวว่าเขาจะไม่มีผู้สืบทอด พระเอกคิดว่าถ้าสวรรค์ยังไม่ประทานเด็กมาให้เราก็อยู่กันสองคนอย่างมีความสุขได้ถึงจะพูดออกไปแบบนั้นแต่ลึกๆพระเอกเองก็อยากจะรู้ว่าการเป็นพ่อคนมันรู้สึกยังไงหัวหน้าทีมบอกว่าเหมือนกับมีอะไรมากระแทกหน้าเพราะว่าเขาต้องเจอกับโลกแห่งความเป็นจริงพระเอกคิดว่าโลกนี้มันน่ากลัวเกินไปสำหรับลูกของเขาที่จะเกิดมาในอนาคตหัวหน้าทีมบอกว่าอย่าพิ่งคิดไปไกลเพราะว่าการเป็นพ่อแม่คนต้องใช้ความกล้ามากรวงนั้นก็มีคดีด่วนเข้ามาเมื่อมีชายสามคนถูกวิ่งราวและทำลายร่างกายโดยมันจะ เลือกเหยื่อที่เป็นคนมีฐานะอยู่ในสภาพมึนเมาป้องกันตัวเองไม่ได้หัวหน้าทีมแปลกใจว่าจะนหน้าไหน ที่กล้าบุกปล้นคนใจกลางกรุงโซพระเอกคิดว่าคนร้ายต้องกลับมาลงมือซ้ำอีกสายสึกคิมบอกว่าพวกจนวิ่งราวไวเป็นกรดไม่ได้จับกันง่ายๆแต่ระหว่างนั้นก็มีคดีฆาตกรรมซ้อนเข้ามาอีกทำให้ทีมสืบสวนต้องแยกย้ายกันเพราะว่าหน่วยอื่นต่างถูกเรียกไปรักษาความปลอดภัยให้กับพวกบ้าอำนาจระหว่างทางพวกเขาก็ได้เจอกับพวกคณะบุกเบิกที่กำลังเกณฑ์คนไปทำงานในโครงการของรัฐที่มีคำโฆษณาว่าจะมีเงินกับที่ดินให้ลงหลักปักฐานเป็นค่าตอบแทน จนสายสืบคิมเองฟังแล้วก็อยากจะไปร่วมด้วยแต่พระเอกบอกว่าให้ยกพลั่วให้ขึ้นก่อนแล้วค่อยไปนะลุงสายสืบคิมกับเจ้าบึกได้มาหาบอแสจนวิ่งราวในย่านที่เกิดเหตุซึ่งมีคนเดินพลุกพ่านแต่กลับไม่มีใครพบความผิดปกติจนสายสืบคิมคิดว่าโจนต้องมีมากกว่าหนึ่งคนเพราะว่าต้องมีคนดูต้นทางและอีกคนเป็นคนลงมือในย่านที่มีคนรวยมากที่สุด พวกเขามาสอบปากคำเหยื่อที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าหลังจากที่ไปดื่มที่ร้านหรูก็มีอาการมึนเมาทําให้จําเรื่องราวอะไรไม่ได้ส่วนรลยที่2ก็เป็นขาเมาเหมือนกันเขาบอกว่าจําได้แค่รางๆว่าคนร้ายใช้กระบองฟาดมาที่หัวของเขาเป็นกระบองสั้นแบบที่ตํารวจยุคโบราณใช้กันระหว่างที่ทีมสืบสวนยังเดินหาบอแสก็บังเอิญไปเดินชนกับพวกเมากลางที่ไม่รู้ชะตาตัวเองเจ้าบึกเริ่มยัวเพราะว่าอีกฝ่ายพูดจาไม่ดีสายสืบคิมที่ไม่อยากมีเรื่องก็รีบบอกขอโทษและให้แยกย้ายแต่พวกนั้น กลับยิ่งได้ใจเรียกร้องค่าทำขวัญเจ้าบึกก็เลยจัดให้แต่ขอกระทืบให้คุ้มกับเงินที่ต้องเสียไปก่อนพูดจบก็จัดการผลักไอ้พวกกวัวขี้เมาจนลม้มแต่พวกมันกลับควกักกระบองสั้นขึ้นมาเตรียมฟาดกลับจนใส่สืบคิมรีบแสดงบัตรให้ดูว่าพวกเขาเป็นตำรวจที่บอกให้จบและแยกย้ายแต่ระหว่างนั้นก็รู้สึกสะดุดกับอาวุธที่พวกนั้นใช้ก็เลยจัดการรวบตัวมาที่โรงพักที่ห้องผู้กำกับตอนนี้อิตารองอธิการได้ทำหน้าจริงจังบอกว่ามีเรื่องสำคัญให้ผู้กำกับแบ็กทาม ยังการจัดกำลังคนไปอารักขาคุณหญิงคุณนายภรรยายของคนใหญ่คนโตในสำนักข่าวกรองและสมาคมชินกวางที่ห้างสรรพสินค้าระหว่างที่พวกเธอไปช้อปปิง้งเมื่อผู้กำกับแบกได้ยินว่าต้องใช้ตำรวจถึง20นายไปเดินตามผู้หญิงซื้อของเกิดถึงกับอึ้งไปก่อนจะอธิบายนิ่มๆว่าตอนนี้ที่สถานีของเรามีคดีต้องสาสารไปจำนวนมากแต่กลับถูกร้องอธิการตำหนิสั่งห้ามให้เขามีคอโตแย้งอะไรทางนานและทำตามที่สั่งแต่พอคล้อยหลังเขาก็สั่งให้เจ้ายิมเกษตรไปจัดการห้างสรรพสินค้าที่ เคยมีเข่าลักลอบนําสินค้าเข้ามาขายให้จับกลุ่มยึดของกลางและรวบตัวคนร้ายก่อนจะสั่งให้ปิดห้างเป็นเวลา2เดือนบอกว่าให้จัดการเรื่องนี้ให้เงียบที่สุดและอ้างว่าเป็นคําสั่งของรองอธิการเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มไม่พอใจที่โดนข่มก็เลยต้องการจะแข่งข้อและคิดจะจัดการซะ ทางด้านพระเอกก็มาที่บ้านหลังหนึ่งเป็นที่เกิดเหตุฆาตก,กรรมหญิงวัย30ปีลูกชายเป็นคนพบศพและแจ้งเหตุหมอได้ดูสภาพศพก็บอกว่าเป็นฆาตก,กรรมที่อำมหิตที่สุดเท่าที่เคยเห็นที่ตัวรอยแทงส่วนใหญ่อยู่บริเวณหน้าอกประมาณ12แผลสาเหตุการตายคือเสียเลือดมากคาดว่าเสียชีวิตประมาณตีสี่ถึงตีหซึ่งเป็นช่วงหมดเวลาเคอร์ฟิวพอดี ที่เกิดเหตุพบอาวุธสังหารเป็นมีดปอกผลไม้ที่ใช้ในบ้านไม่พบร่องรอยขัดขืนเลยคิดว่าน่าจะถูกฆ่าตอนหลับและที่นิ้วซ้ายก็มีบาดแผลที่เกิดขึ้นเมื่อ4ี่หวันก่อนพระเอกได้มาสอบถามลูกชายเขาบอกว่าธรรมดาแม่จะมาปลุกเขาตอนเช้าแต่เช้านี้กลับผิดปกติก็เลยมาดูที่ห้อง จนมาพบว่าแม่ถูกฆ่าท,ทั้งที่เขาเพิ่งเสียพ่อไปเมื่อปีก่อนส่วนตัวเด็กชายเองตอนนี้ก็พักการเรียนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่มารายงานว่าได้พบรอยเท้าผู้ต้องสงสัยเหมือนว่าคนร้ายใช้เส้นทางนี้เพื่อหลบหนีหลังจากก่อเหตุแต่ว่าทรัพย์สินมีค่าในบ้านกลับไม่มีอะไรสูญหายพระเอกเลยคิดว่าแรงจูงใจน่าจะมาจากความแค้นเจ้าเนิร์สันนิฐานว่าคนร้ายนะ่าจะเป็นคนรู้จักกับเหยื่อดีเมื่อสอบถามบ้านใกล้เลือนเคียงป้าข้างบ้านบอกว่าบ้านนี้ไม่เคยมีเรื่องกับใครลูกชายก็เป็นเด็กดี พอที่ตายไปก็เป็นคนดีทิ้งทรัพย์สินเป็นที่ดินหลายผืนเอาไว้และแบบอบเมามอยว่าหลังจากที่ผัวตายไปไม่นานเมียก็มีแฟนใหม่เป็นผู้จัดก,การร้านอาหารพวกพะเอกก็เลยมาสอบปากคําเขามีอาการตกใจเมื่อรู้ว่าแฟนสาวได้เสียชีวิตไปแล้วเลยบอกว่าได้เจอเธอครั้งสุดท้ายตอนบ่ายหลังจากที่นัดกินข้าวเที่ยงด้วยกันพอแยกย้ายเขาก็กลับบ้านนอน เจ้านเนอร์ได้ถามหาพยายนที่อยู่ชายหนุ่มบอกว่าป้าเจ้าของบ้านเช่าสามารถเป็นพยายนให้เขาได้พระเอกสงสัยว่าพวกเขามาเจอกันได้ยังไงชายหนุ่มบอกว่าได้เจอครั้งแรกที่ร้านอาหารและคบกันมาเกือบปีแล้วพวกเราเข้ากันได้ดีมีปากเสียงบ้างเป็นบางครั้งเมื่อถูกถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกชายของเฮียเขายอมรับว่าตอนแรกๆเด็กไม่ชอบเขาเลยแต่หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆสนิทกันมากขึ้นจนแวะมาเล่นที่ห้องเขาอยู่บ่อยๆพระเอกที่สงสัยเรื่องของรองเท้าเขาบอกว่าคู่นี้ใส่เฉพาะตอนทํางานที่บ้านเช่า ป้าเจ้าของบ้านบอกว่าหนุ่มผู้จัดการร้านกลับมาที่บ้านประมาณสี่ทุ่มแต่หลังจากช่วงเวลาเคอร์ฟิวเธอไม่รู้เพราะว่ายังไม่ตื่นเจ้าเนินบอกว่าระยะทางจากบ้านเช่าถึงบ้านของเหยื่อใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีเมื่อคิดเวลาไปกลับ40นาทีก็ยังไม่เกินช่วงเวลาเคอร์ฟิวระหว่างนั้นนำชินก็มาพร้อมกับหลักฐานเมือเ่อนำมาเทียบกับรอยเท้าของหนุ่มผู้จัดการก็เพราะว่าเป็นรอยเดียวกันแถมในห้องก็ยังพบเสื้อที่มีรอยเลือดอยู่พระเอกเลยสั่งให้จับกุมตัวชายหนุ่มมาสอบสวน พระเอกมาที่บ้านของผู้ตายในห้องต่างเต็มไปด้วยหนังสือกฎหมายและคำคมที่เขาเขียนแปะเอาไว้ ว่าหนุ่มน้อยเอ๋ยจงทะเยอะทะยานระหว่างนั้นเด็กชายก็ไอออกมาเป็นระยะเพราะว่าสุขภาพที่ไม่แข็งแรงจนพระเอกรู้สึกเป็นห่วงที่เขาต้องอยู่คนเดียวแต่เขาบอกว่าคืนนี้จะมีญาติมาอยู่เป็นเพื่อนและนี่ก็ไม่ใช่งานสพบแรกที่เขาต้องเป็นเจ้าภาพพระเอกเริ่มถามถึงแฟนคนใหม่ของแม่เด็กชายยืนยันเสียงแข็งว่าชายหนุ่มเป็นคนดีไม่มีทางที่จะเป็นฆาตกรได้พระเอกบอกว่าตอนนี้แฟนแม่ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเด็กชายบอกว่าแม่กับแฟนเข้ากันได้ดีจนเมื่ออาทิตย์ก่อนที่แม่จะตายพวกเขาเกิดปากเสียงกันเพราะว่า ชายต้องการให้แม่ของเขาขายที่ดินบางส่วนเพราะว่าต้องการยืมเงินแต่ว่าแม่ได้ยินกลานว่าห้ามใครมาแตะต้องที่ดินจนกว่าลูกชายของเธอจะโตเป็นผู้ใหญ่ ที่ห้องสอบสวนแฟนหนุ่มบอกว่าเขาได้ขอให้ผู้ตายขายที่ดินจริงแต่ตอนนั้นได้เคลียร์กันจบและขอโทษเธอไปแล้วเจ้าเนิร์ดเลยขอให้เขาอธิบายเรื่องรองเท้าและรอยเลือดที่เปื้อนเสื้อชายหนุ่มเริ่มลนลานพูดเสียงตะกุกตะก,กักบอกว่าเขาไม่รู้ว่ารอยเท้าของเขาไปอยู่ในที่เกิดเหตุได้ยังไงพระเอกก็เลยขอให้เขาใส่เสื้อที่เปื้อนเลือดให้ดูแต่กลับกลายเป็นว่านหนุ่มผู้จัดก,การที่อ้วนขึ้นทาให้เสื้อของเขาที่ไม่ได้ใส่มานานรัตติ้วจนเป็นแหนมสักพักพยานบุคคลเพื่อนข้างห้องก็มานนนันนกน่กกิดดดผู้้จรไนอนลสง ตั้งแต่ตีสองยันเจ็ดโมงเชา้าส่วนทางด้านนอกตอนนี้สายสืบคิมกับเจ้าบึกกําลังสอบสวนพวกไอ้กลัวขี้เมาที่ยอมรับว่าทําซ่าเพราะวา่าธิ์แอลกอฮอล์พวกเขาเป็นผู้จัดหาคนเข้าคณะบุกเบิกโกซานที่พกกระบองติดตัวก็เพื่อรักษาระเบียบระหว่างนั้นก็มีพวกจัดหายกขยงเข้ามากันที่โรงพัก ยืนยันว่าในวันที่เกิดเหตุไอ้สามคนนี้อยู่ที่งานเลี้ยงกับพวกเขาและกระบองที่ติดตัวก็มีเอาไว้เพื่อขู่ไม่ได้ใช้จริงแต่มีเอาไว้เพื่อรักษากฎระเบียบพวกเฮาที่ไม่ยอมเชื่อฟังก่อนจะบอกว่าพวกเขาไม่ใช่คนร้ายเพราะว่าก่อนหน้านี้คนของพวกเขาก็โดนโจมตีและแย่งกระบองไป ตอนนี้ทีมสืบสวนหนึ่งต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งคดีโจรวิ่งเร่และคดีฆาตกรรมหัวหน้าคิดว่าแฟนของเหยื่อสาวน่าจะมีใครสักคนที่พยายามใส่ร้ายแต่ดันพลาดเพราะไม่คิดว่าเขาจะอ้วนขึ้นจนใส่เสื้อตัวเองไม่ได้คนร้ายที่ไปเอาเสื้อกับรองเท้ามาน่าจะเป็นคนที่เข้านอกออกในบ้านนั้นได้ ไสซึบคิมกับเจ้าบึกได้ขอตัวไปเดินตรวจแถวที่เกิดเหตุวิ่งราวเพื่อหาตัวคนร้ายเจ้าบึกคิดว่าทําแบบนี้มันเสียเวลาเปล่าเพราะว่ายังไม่เห็นมีใครที่น่าสงสัยทางด้านพระเอกตอนนี้ก็ยังคิดไม่ตกเรื่องคดีก็ตัดสินใจมาที่งานศพแต่พอเดินเข้ามาในบ้านก็ต้องแปลกใจ เมื่อเขาได้เห็นลูกชายของเยือสาวกำลังยิ้มอย่างมีความสุขในงานศพของแม่ตัวเองเขาเลยตัดสินใจเดินถอยออกมาจับบานประตูให้เกิดเสียงดงังแล้วค่อยเดินกลับเข้าไปใหม่แต่ครั้งนี้เด็กชายกลับมีท่าทีสงบทำสีหน้าเศร้าส้อยพระเอกได้แต่สังเกตและขอเข้าไปเคารพศพตามปกติ เขาเริ่มประมวลผลกับสิ่งที่เห็นว่ามันคงไม่ใช่อย่างที่เขาคิดระหว่างนั้นนํนนำชินก็เข้ามารายงานเรื่องที่พระเอกให้เธอไปสืบคดีของพ่อเด็กชายที่ดีเสียชีวิตจากการจมน้ําตอนที่อยู่กับลูกชายแต่ที่แปลกคือผู้ตายเป็นอดีตนักว่ายน้ําหลังจากนั้นนํำชินก็มารายงานสายสืบคิมกับเจ้าบึกที่แอบมางีบหลับในห้องประชุมว่าตอนนี้ยายรายที่3มได้ฟื้นแล้วแต่ก็ยังไม่พบเบาะแสอะไรเจ้าบิกที่รู้สึกเซ็งเพราะว่าสายสืบคิมพาเขามาดักซุ่มจับคนร้ายมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่ ดสินใจแล้วว่าเขาจะใช้วิธีสืบคดีแนวใหม่ด้วยการปลอมตัวเป็นป่าขี้เมากระเป๋าหนัก ที่เดินออแอร์เที่ยวแจกที่พห้คนมั่วซั่วก่อนจะจงใจเดินเข้ามาในซอยรับตาคนเมื่อสบอากาศคนร้ายก็ปรากฏตัวใช้กระบองสั้นฟาดไปที่หัวของสายสืบคิมอย่างจางังแต่โชคดีที่เขาเอาขันครอบหัวเอาไว้ไม่งั้นคงได้ไปพบกับยม,มาบาลจูบึกได้แสดงตัวจับกลุ่มคนร้ายที่สู้กลับแต่ก็ต้องตาค้างเมื่อเจอจ๊บึกใช้มือฟาดทีเดียวกระบองก็หักเป็นสองท่อนและคนสุดท้ายที่เตรียมชิ่งก็ถูกสายสืบคิมเอาขันเว้งใสจนล้มลงไปนอนกับพื้นที่ห้องสอบสวน โดนวิ่งราวที่ถูกจับตัวมาแต่ละคนอายุยังไม่ขึ้นเลข2เลยด้วยซ้ำแต่กลับกล้าไปเที่ยวทำลายลดิษถายเงินคนอื่น แต่ก็ได้คําตอบจากพวกเด็กๆว่าพวกเขาไม่ใช่คนเพราะไม่มีใครปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนคนอย่างน้อยถ้าพวกเขาไปอยู่ในคุกก็ยังมีข้าวให้กินจซบบึกได้ยินอย่างนั้นก็งงถึงกับพูดไม่ออกสส่ซึบคิมสงสัยว่าใครกันที่ทํากับพวกเขาเหมือนไม่ใช่คนพวกเด็กๆได้บอกว่าเขาเป็นเด็กกาพร้าที่ไม่มีใครสนใจเซยซึบคิมพอได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าเด็กกาพร้าทุกคนไม่จําเป็นต้องออกไปก่อเรื่องแบบนี้นุเฟยระหว่างนั้นเขาสังเกตเห็นที่ข้อมือของพวกเด็กๆ ต่างมีตัวเลขกำกับอยู่ก็รู้สึกสงสยัยแต่กลับถูกพวกเด็กด่าว่าพวกเขาแกล้งทำเป็นโง่เพราะว่าพวกตำรวจกับทหารต่างสมรูร่วมคิดกับคณะบุกเบิกสายสืบคิมพอได้ยินอย่างนั้นก็รีบปฏิเสธว่าเขาไม่รู้เรื่องก่อนจะขอให้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟัง พวกเด็กๆบอกว่าเขาหนีมาจากโกซานเพราะว่าคนที่นั่นปฏิบัติกับพวกเขาแย่กว่าวอควายซะอีกแต่โจบึกที่รู้มาว่าคนที่ไปทํางานจะได้ที่ดินแถมช่วยลงหลักปักฐานพวกเขาบอกว่าเรื่องนั้นก็หกทั้งเพพอไปถึงก็โดนทหารกับคนที่นั่นซ้อมแบบไม่มีเหตุผลแม้กับเด็กเก้าขวบพวกมันก็ไม่เว้นทุกวันพวกเขาต้องทํางานหนักตักดินสวมเพียงกางเกงในตัวเดียวได้กินข้าวปั้นค้างขึ้นเวนลาสามก้อนถ้าใครป่วยก็ปล่อยให้ตายแล้วฝังดินถ้าต้องไปเจออะไรแบบนี้สู้อยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าจะยังดีกว่าพวก เขาต้องเจ็บปวดกับคำโกหกของพวกมันทำให้สายสืบคิมรู้เหตุผลที่พวกเด็กๆทำไปก็เพื่อแก้แค้นแต่สิ่งที่ทำให้สายสืบสองคนต้องนิ่งไปเมื่อถูกเด็กถามว่าถ้าโดนรัฐบาลโกงเคยรกันจะเป็นคนชดเชยพวกเขาเช้าวันต่อมารองอธิการพอได้เห็นหนะ้าผู้กำกับแบกกระจัดการตกไม่เลี้ยงโทษฐานที่ขัดคำสั่งไปปิดห้างสรรพสินค้าเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปอารักขาแต่ผู้กำกับก็ยังตีหน้าตายปฏิเสธรองอธิการพูดด้วยความเกลียดกลาดบอกว่ารู้แล้วว,ว่าเขาคิดผิดที่ตัดสินใจเลี้ยงงูพิเอาไว้้ดังนนจะ ต้องโดนสั่งสอนสบ้างจะได้รู้ว่าผลของการขัดคำสั่งมันเป็นยังไงส่วนพระเอกกับเจ้าเนื้อตอนนี้ได้มาที่บ้านเหยื่อลูกชายบอกฤาษสีหน้าเศร้าว่าพวกญาติอยากจะให้จัดงานศพแค่วันเดียวแต่เจ้าเนื้อจู่ๆก็เข้าเรื่องถามวันที่พ่อของเด็กชายเสียชีวิตพระเอกรีบขอโทษที่ถามขึ้นมาเด็กชายบอกว่าในวันที่เกิดเหตุพ่อของเขาดื่มไปเยอะก็เลยไม่มีสติเป็นเพราะตัวเขาเองที่เผลอหลับไม่งั้นพ่อก็คงจะไม่ตายพูดจบก็เริ่มไอหายใจหอบพระเอกเลยให้เจ้าเนื้อไปตรวจสอบประวัติการรักษาของเด็กชายที่คลินิก ส่วนพระเอกเองจะแวะไปที่โรงเรียนพอได้เจอกับครูประจําชั้นเธอบอกว่าเด็กชายเป็นนักเรียนตัวอย่างเป็นเด็กหัวกะทิที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้พิพากษานิสัยเป็นคนเงียบๆเก็บตัวมีครั้งหนึ่งเธอเห็นเขาเดินอุ้มแมวที่โรงเรียนจนมารู้ทีหลังว่าแมวตายไปแล้วครูคิดว่าเขาน่าจะเจอมันหนาวจนแข็งตายระหว่างทางที่มาโรงเรียนรู้สึกเศร้าก็เลยกอดมันเอาไว้เจ้าเนิร์ดกลับมาที่โรงพักก็รู้สึกเฟลเพราะว่าไปสืบข้อมูลมากลับไม่พบอะไรที่ผิดปกติ จนเริ่มรู้สึกท้อเพราะว่าต้องนับหนึ่งมาอีกครั้งแต่พระเอกที่คิดว่าถ้าคนร้ายเป็นคนที่เราสงสัยน้อยที่สุดหัวเนื้อทีมทำหน้าแปลกใจเมื่อพระเอกสงสัยในตัวลูกชายของผู้ตายเจ้าเนิร์ดเองก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ตัวพระเอกเองแค่คิดก็รู้สึกขยาดแต่ว่าใครกันล่ะจะสามารถเดินตัวปลิวสร้างหลักฐานให้ผู้ต้องสงสัยปลอมและสร้างพยานที่อยู่ให้กับตัวเองได้ อย่างเช่นเรื่องยานอนหลับที่มีการสั่งใจ่ายให้ลูกชายในเดือนมกราคมและพ่อก็ได้เสียชีวิตในเดือนมีนาคมการที่เด็กวัยรุ่นอ่อนแอต้องอําพลางเหตุฆาตกรรมให้เป็นอุบัติเหตุน่าเศร้าก็น่าจะต้องใช้ยาพวกนี้เจ้าเนื้อกับหัวหน้าทีมได้ฟังก็เริ่มเข้าเขาแต่ก็ยังติดเรื่องเลือดที่เปื้อนเสื้อถ้าเขาเป็นคนทําก็ต้องเอาเสื้อกลับไปไว้ที่บ้านแฟนแม่และตอนที่แม่เสียชีวิตแฟนแม่ก็ยังนอนอยู่ที่ห้องของตัวเองแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปทาไหนจะเลือดที่ต้องเอามาป้ายเสื้ออีก พระเอกบอกว่าเด็กคนนั้นฉลาดกว่าที่เราคิดเขารู้ว่าสมัยนี้สามารถวิเคราะห์เลือดได้ง่ายๆคงหาทางเก็บเลือดแม่มาก่อนเกิดเหตุนั่นก็ทำให้พระเอกนึกถึงตอนที่หมอบอกว่าผู้ตายมีบาดแผลที่นิ้วซ้ายเมื่อ4วันก่อนที่จะเสียชีวิต ก็ยิ้มออกมาก่อนจะมาที่บ้านเหยื่อพบเด็กชายกำลังนั่งหัวเราะคิกคักกินขนมนั่งอ่านคอลมน์ตลกในหนังสือพิมพ์พอเห็นพวกพระเอก,กตกใจกลับมาตีหน้าเศร้าพระเอกเริ่มยิงคำถามตรงแผลที่นิ้วของผู้ตายพอรู้จักแฟนหนุ่มของแม่บอกว่าได้มาเพราะว่าลูกชายเป็นคนทำระหว่างที่เธอกำลังปอกผลไม้ให้เขากินเด็กชายที่รอจังหวะจัดการไปแย่งมีดดึงดันจะเป็นคนปอกเลยตั้งใจให้มีดบาดโดนมือแม่เด็กชายที่ยังควบคุมสีหน้าและน้ำเสียงบอกว่าเป็นเพราะว่าเขาทำตัวเหมือนเด็กเจ้าเนื้อได้ถามมาตอนที่เขา เอาเลือดแม่มาป้ายเสื้อเชิ้ตก็ทำตัวเหมือนเด็กด้วยหรือเปล่าเด็กชายได้ตีหน้าทำเป็นไม่รู้เรื่องที่สายสืบพูดก่อนจะถูกพาตัวมาสอบสวนพระเอกได้ยิงตรงถามว่าเขาฆ่าพ่อแม่ตัวเองทำไมเด็กชายที่ทำท่าลนลาลิพูดปฏิเสธ แต่พระเอกบอกว่าตอนนี้ทางเราได้มีพยานแวดล้อมและพยานวัตถุเพียงพอดังนั้นนี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะแก้ต่างให้ตัวเองไม่ได้ให้มาสารภาพแต่เด็กชายที่ยังยืนกรานว่าเขาไม่ได้ทําเจ้าเนิร์ดเลยจัดการยื่นบันทิกคดีที่จดรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่พ่อของเขาตายและรายการใบสัญญานอนหลับสําหรับโลกปอดของเขาไอ้เด็กเฟลพอเห็นก็สยยยิ้มบอกว่าคิดไว้อยู่แล้วต้องโดนพวกพระเอกจับตอนที่พวกตํารวจรู้ว่าพ่อของเขาเป็นนักว่ายน้ําก่อนจะบ่นเซ็งที่ต้องอยู่ในห้องสอบปากคําจนเกือบ3ชั่วโมงแต่ ยังนึกข้อแก้ตัวไม่ออก เขาบอกว่าตอนนี้พวกพระเอกชนะแล้วและให้คําตอบเรื่องที่พระเอกอยากรู้ว่าทําไมถึงได้ฆ่าพวกเขามันพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยบอกงุนงดที่พ่อจะไม่ยกที่ดินให้ลูกชายขี้โลกแบบเขาและงุนงดที่แม่ไปคบกับผู้ชายคนอื่นทั้งๆที่พ่อตายไปไม่ถึงปีพระเอกเลยช่วยเสริมว่าแลงงุนงงดแมวที่โรงเรียนเพราะว่ามันร้องไอเด็กเฟลพอได้ยินก็รู้สึกทึ่งที่พระเอกรู้ว่าเขาคือคนที่ฆ่าแมวจูนเนินนั่งมองสับปะหลาดที่อยู่ตรงหน้าด้วยความขยักขย้งเด็กชายบอกว่าเขาเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นนิดหน่อย แต่เขาไม่ได้อยากจะเกิดมาแบบนี้ ไม่ใช่ความผิดของเขาเลยทําทำไมทุกคนถึงไม่ยอมรับว่าเขาแตกต่างพระเอกบอกว่าปกติแล้วเขาจะพยายามเข้าใจทุกสถานการณ์แต่สำหรับครั้งนี้มันเกินเยียวยาอเด็กเฟลได้หวัวเราะออกมาก่อนจะบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องเข้าสถานพินิจยิย่งมากก็แค่ถูกคุมประพฤติและเข้ารับการบำบัดเพราะว่าเขาเป็นผู้เยาว์ที่อีก6เดือนจะอายุครบ14ปีแปลว่าตั้งแต่ขึ้นศาลจนตัดสินโทษเขาก็ยังเป็นผู้เยาว์อยู่ทำให้พระเอกรู้เหตุผลที่มันกล้าฆ่าพ่อแม่ตัวเองอเด็กเฟลที่บอกหน้าชื้นตาบานว่า medica แต่แค่ตั้งใจหาข้อมูลเพราะอีกไม่นานเขาก็จะเป็นว่าที่ผู้พิพากษาไม่แน่นะถ้าเขาเอาเรื่องร่างกายที่ไม่แข็งแรงมาเป็นข้ออ้างหรือแกล้งทําเป็นบ้าก็คงได้รับโทษสถานเบาจูเนิร์ที่ฟังอยู่นานกระพุ่งตัวเข้าไปด้วยความโกรธบอกว่าเขาอาจจะรอดเนื้อมือของกฎหมายแต่สักวันต้องถูกสวรรค์ลงโทษไอเด็กเฟลที่ทําท่ากวนโอยก็บอกว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าธรรมะจะชนะธรรมได้หรือเปล่าเมื่อครบกําหนดกักตัวพระเอกก็ปล่อยให,ให้ไอเด็กเฟลเป็นอิสระและเดินตามเขาออกมาระหว่างทางกลับบ้านไอเด็กเฟลตกใจเมื่อ พระเอกเล็งปืนมันที่เขาพระเอกเลยบอกว่าเขาจะแต่งนิยายเป็นเรื่องราวของตำรวจที่เดินไปส่งเยาวชนที่ทำผิดที่บ้านแต่บเบงเอิญบังเอิญว่าเด็กคนนั้นได้ซ่อนมีดเอาไว้และทำลายสายสืบเจ้าเนสดีบโชว์พร็อตประกอบเป็นมีดให้ดูและเมื่อสายสืบรู้สึกถูกคุกคามก็เลยต้องเล็งปืนไปที่หัวของเด็กหนุ่มและยิงเขาซะไอเด็กเฟลที่เริ่มลนลานบอกว่าสายสืบทำแบบนี้ไม่ได้พระเอกบอกว่าทำได้ถ้ามันเป็นคนสารเลวและภาพก็ย้อนไปในคืนที่เกิดเหตุ ไอเด็กเฟลมันเข้าไปหาแม่ที่กำลังหลับและแทงเธอไม่ยั้งก่อนจะสร้างหลักฐานใส่ร้ายหนุ่มผู้จัดการร้านโดยที่มันไม่ได้มีความรู้สึกผิดเลยสักนิดนั้นเด็กเลือขอแบบมันต้องโดนกำจัดแต่เนิ่นๆเพราะว่าพระเอกไม่อยากให้ลูกหลานต้องมาอยู่ในโลกที่มีสวายอย่างเขาเป็นผู้พิพากษาไอเด็กเฟลพูดสิงสันร้องขอให้ไว้ชีวิตแล้วเขาจะยกที่ดินมรดกทั้งหมดให้พวกพระเอก พระเอกพอได้ยินก็หัวเราะออกมารพรว่าเขาไม่ได้ต้องการที่ดินแค่ขอให้คนอย่างมันตายตายไปซะพูดจบก็จัดการเหนียวไกายก่อนจะยิ่งออกไปมิยังพร้อมกับเสียงแก๊กแกๆแกแกที่ดังติดต่อกันนั่นก็เป็นเพราะว่าปืนไม่มีลูกไอเด็กเฟลพอรู้ว่าโดนหลอกก็กลับมาปากดีเตรียมเดินกลับบ้านแต่ถูกเจ้าเนอใส่กุญแจมือเอาไว้เพราะว่าที่จริงแล้วมีบางอย่างที่มันยังไม่รู้มันเป็นความลับที่มีแต่แม่ของมันกับครูประจำชั้นที่รู้ว่าเด็กชายร่างกายไม่แข็งแรงเข้าเรียนช้าคนเป็นแม่กลัวว่าลูกชายจะโดนเพื่อนที่ง เรียนแกล้งก็เลยโกหกท,ทั้งทงที่อายุของเขาในทะเบียนบ้านจะแก่กว่า1ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาอายุเกิน14ปีและไม่ใช่ผู้ยาวพระเอกแค่หวังว่าตอนที่มันเผชิญหน้ากับความตายจะสำนึกผิดจากใจแต่มันก็ยังทําให้เขาต้องผิดหวังเจา้าเนินบอกว่าตอนนี้ถึงเวลายืดอกเดินเข้าสถานพินิจได้อย่างเต็มภาพภูมิแล้วพระเอกได้พูดถึงคําคมของเด็กชายที่บอกว่าเจ้าหนุ่มน้อยเอ๋ยจงทะเยอทะยานแต่ว่าตอนนี้คงต้องเปลี่ยนเป็นเจ้าหนุ่มน้อยเอ๋ยจงสำนึกผิดซะ จกบึกพอได้ยินเรื่องราวของไอเด็กเฟล ก็สงสัยว่ามันจะต้องเจอกับอะไรบ้างพระเอกบอกว่าเมื่อมันไม่ใช่เยาวชนแล้วก็ต้องไปอยู่ที่ทันทัศฐานสายซึบคิมบอกว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ป่านนี้คงถูกประหารไปแล้วพระเอกคิดว่าน่าจะพิจารณาจากอายุคงจะติดคุกป,ประมาณ15ปีเหวินเนอร์ทีมรู้ว่ากฎหมายมีไว้เพราะหวังให้โอกาสเยาวชนผู้กระทำผิดกลับใจแต่สําหรับไอเด็กเฟลนี่เป็นข้อยกเวน้นพระเอกบอกว่าเด็กเลวพอฉลาดก็จะหาผลประโยชน์จากกฎหมายไม่มีความละอายจนเนิร์คิดว่าพาบเยาวชนน่าจะมีไว้สําหรับเด็กอย่างพวกโจรวิ่งรา หัวหน้าทีมเห็นด้วยเพราะว่าต้นเรื่องก็คือพวกผู้ใหญ่ใจร้ายเลยคิดจะยื่นคำร้องเพื่อช่วยเหลือเด็กพวกนั้นจะได้รับโทษสถานเบาจูบึบกที่ยังจุกกับคำถามที่เขาตอบเด็กไม่ได้ว่าถ้าโดนรัฐบาลโกงใครจะช่วยชดเชยให้พวกเขาพระเอกบอกว่าถ้าพวกรัฐบาลเห็นแกนตัวไม่ยอมชดเชยพวกเราก็ต้องจัดการเรื่องนี้เองวันต่อมาพวกพระเอกได้บุกมาที่คณะโกซานที่กำลังถูกตีทำร้ายเด็กๆถูกทีมสืบสวนหนึ่งเข้าไปซัดพวกมันจนน่วมแต่ไอหัวโจกที่ยังทำเบ่ง บอกของพวกมันคือคณะบุกเบิกโกซสานที่รับหน้าที่ดูแลโครกงการระดับชาติวางแผนโดยท่านประธานสภาสูงสุดแต่สายสืบคิมที่ด่าสวนแลาเป็นโครงการบ้าบอที่จับพวกเด็กๆมาทำลายและทุบตีไม่เว้นแมก้กระทั่งเด็กกับผู้หญิงไอหัวโจกบอกว่ามันเป็นแค่ข่าวโคมลอยเพราะวารัรมนตรีกับท่านประธานได้รับรองให้พวกมันแล้วแต่เมื่อพระเอกบอกว่าสิ่งที่พวกมันเรียกว่าอาชญากรรมก็ทําให้มันเริ่มยัว ที่พวกสายสื่อไม่กลัวคำขู่พวกมันมีแบ็กหนุนหลังก็สั่งให้ลูกน้องเตรียมจัดการตำรวจอย่างพวกพระเอกแต่ก็ต้องชะงักเมื่อเจอปืนจ่อยตรงหน้าพระเอกได้เตือนว่าถ้าพวกมันยังทำชั่วแบบนี้อยู่โครงการระดับชาติของพวกมันจะต้องจบเพแถมติดคุกยกกลุ่มทั้งเดินผู้กับกับแบ็กตอนนี้ก็ได้รับสายด่วนจากพวกลูกหลานคนใหญ่คนโตที่ให้เขามาหาเพราะว่ามีเรื่องให้เขาช่วยวันต่อมาอิตารองอธิการเตรียมมาเอาเรื่องพวกกำกับแบ็กโทษฐานที่กล้าเรียกเขามาหา แต่เดินยังไม่ถึงประตูโรงพักก็ถูกคนของสำนักงานอายการพิเศษรวบตัวข้อหาละเมิดพรบทรัพย์สินผิดกฎหมายและพรบอาชญากรรมพิเศษอีตารองอธิการที่โวยวายรู้ไหมว่าฉันเป็นใครแต่ก็ไม่มีใครสนใจก่อนจะถูกรวบตัวไปทางด้านนำชินก็แวะมาหาเพื่อนสาวสมัยเรียนที่ทำงานอยู่ที่โรงงานจงนาเพื่อนใน้ถามว่าช่วงนี้ ที่โรงพักได้พูดเรื่องแปลกๆที่โรงงานเธอบ้างหรือเปล่าเราว่าทุกเดือนจะมีคนงานหายตัวไปแบบลอยร่องรอยเดือนละคนแต่นำชินที่เพิ่งได้ยินเรื่องนี้จากเพื่อนเป็นครั้งแรกเลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาแค่ลาออกไปเฉยๆแต่หญิงสาวที่บอกว่ามันแปลกเพราะว่าเข้าของของแต่ละคนก็ยังถูกทิ้งไว้ที่บ้านถ้าลาออกไปแล้วก็น่าจะเก็บของไปด้วยเพื่อนสาวได้บอกว่าที่จริงแล้วเธอเป็นคนแจ้งความเองแต่กลัวก็เลยไม่ได้บอกชื่อนันชินรับปากว่าจะลองไปสืบดูให้เมื่อมาดูบันทึกคดีสาวโรง งานที่หายตัวไปก็ปรากฏว่าทีมสืบสวนสองเป็นคนรับเรื่องได้ลงความเห็นว่าพวกเขาได้รับการยืนยันว่าพวกเธอได้กลับถึงบ้านแล้วจึงยุติการสืบสวนตอนนี้พระเอกรู้แล้วว่าคนเรามีทั้งที่เลวมาตั้งแต่เกิดแล้วก็เป็นคนดีมาตั้งแต่เกิดคนที่จะช่วยทำให้โลกโหดร้ายเหมือนสวรรค์ขึ้นอีกนิด แต่ระหว่างนั้นเขาก็ต้องตกใจเมือ่อนางเอกบอกว่าลูกของเราก็ต้องโตมาเป็นคนดีอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เธอกำลังตั้งครรภ์แต่ว่าเห็นเขายุ่งๆก็เลยไม่ได้บอกพระเอกพูดขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยประทานลูกให้เขาพอแม่มือใหม่ตอนนี้กำลังดีใจขั้นสุดที่จะได้สมาชิกใหม่ที่ตั้งตารอมานาน พบรบบเยาวชนแห่งชาติเกาหลีประกาศใช้เมื่อ22มิถุนายนปี1953หรือมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคม1954แลกเริ่มเยาวชนผู้ทำผิดทุกจัดอยู่ในกลุ่ม12-14ปีแต่ต่อมาได้มีการแก้ไขเป็นอายุ10-14ปีในปี2008เยาวชนผู้กระทำผิดจะไม่ได้รับโทษทางอาญาและอยู่ภายใต้วิธีการเชิงคุ้มครองแทนที่ป่าแห่งหนึ่ง ชาวบ้านรู้สึกสงสัยเพราะว่าเห็นนกบินวนอยู่แบบนี้มาหลายวันแล้วก็เดินขึ้นไปที่หน้าผาเมื่อมองลงไปด้านล่างก็พบกับศพที่ถูกห่อด้วยผ้าชุ่มเลือดที่เสื้อของศพได้เขียนว่าบริษัทดงซานสิ่งทอโรงงานจงนำที่ร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งนักท่องเที่ยวกำลังลื่นเล่งกับการดื่มกิน เต้นคราเสียงเพลงแต่จูจูสาวๆในงานก็ทำตาโตเมือ่อได้เห็นกลุ่มชายในเครื่องแบบที่สุดจะกล้าวใจทีมสืบสวนหนึ่งวันนี้ที่มาในลุคจัดเต็มทำเอาสาวๆในงานต่างกรี๊ดกราดผู้ชายในเครื่องแบบแต่ชุดที่พวกเขาใส่มาในวันนี้เป็นชุดของทหารเรือนึ่ก็เพราะว่าพวกพระเอกมาตามจับไอจรขโมยหัวใจอดีตทหารเรือหนีทับที่แอบอ้างใช้เครื่องแบบมาหลอกจีบสาวๆจนพวกเธอหลงรักมอบทรัพย์สินเงินทองให้ก่อนจะชิงหนีไปแต่คนร้ายบอกว่ามีคนมารักมันไม่ได้ ผิดกฎหมายพวกเธอต่างมอบข้าของให้เขาด้วยความเต็มใจแต่พอพูดจบก็ถูกเจ้าบึกที่โกรธจนควันออกหูจับทุ่มโทษฐานที่มมาเล่นกับหัวใจคนพวกพระเอกก็ตกใจเพราะคิดว่าเขาทําเกินกว่าเหตุเลยคิดว่าน่าอาจจะมีปมทีมสืบส่วนหนึ่งเอาโฉนดที่ดินมาคืนให้กับหญิงสาวผู้เสียหายที่โดนคนร้ายหลอกว่าจะแต่งงานด้วยพระเอกเตือนให้เธออย่าไว้ใจคนแปลกหน้าและหัดพึ่งพาตัวเองให้มากหญิงสาวเลยอยากขอบคุณพวกเขาด้วยการเลี้ยงข้าวพวกลูกทีมโดยเฉพาะสายสืบคิมที่เตรียม รับคำเชิญแต่พระเอกได้ปฏิเสธและขอรับแค่พียงน้ําใจสายสืบคิมคิดว่าไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเพราะว่าข้าวแค่มื้อเดียวไม่ใช่สินบนสักะหน่อยแต่พระเอกบอกว่าข้าวมื้อเดียวถือเป็นบันไดสู่การติดสินบน ทำให้เขาต้องแ he ห ok ้วหิ้วท้องร้องจกจกกลับบ้านที่โรงพักนุ่มชินได้พาเพื่อนที่โรงงานมาสอบถามเรื่องของเพื่อนที่ได้หายตัวไปเพราะว่าทีมสืบสวนหนึ่งได้ปิดคดีลงความเห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติถึงท้งที่เธอได้หายไปเกือบสองอาทิตย์แต่ยังทิ้งข้าวของส่วนตัวเอาไว้เจ้ายิมเกษตรที่พูดกลัวเสียงหัวเราะว่าไม่มีอะไรมากก็แค่คนหนีออกจากบ้านหรืออาจจะเกลียดงานที่ทำอยู่ก่อนจะเริ่มโวยวายมาตอนเนี้ยพวกเขามีคดีล้นมือไปหมดก็อีแค่เด็กหนีออกจากบ้านอย่าไปเสียเวลาเลยนึ่ก็ท ทำให้เขาโดนตาเลเซอร์ของทีมพระเอกมองมาเหมือนอยากจะยุ่มหัวก็เลยบอกให้ทีมสืบสวนหนึ่งเอาไปทําเองพระเอกได้ทิ้งท้ายว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับสาวโรงงานที่หายตัวไปให้เขาเตรียมรับมาจากทุกคนไว้ได้เลยพวกพระเอกประชุมกันเพื่อหาบอแสนาชินบอกว่าซุนจองเป็นสาวโรงงานคนที่ห้าที่ได้หายตัวไปโดยเริ่มจากเดือนตุลาคมจากนั้นก็หายไปเดือนละคนพระเอกได้ถามสาวโรงงานว่าพวกที่หายไปมีอะไรคล้ายคลึงกันบ้างหรือเปล่าเธอบอกว่าทั้ง5้าคนเป็นคนสวยและนิสัยดีเลยไม่คิดว่าจะหนีไป ไม่บอกไม่กล่าวทุกเดือนที่โรงงานจะมีการประชุมเช้าทุกวันที่หนึ่งของเดือนแต่วันต่อมาก็จะมีคนหายตัวไปพวกผอกเลยมาลงพื้นที่ที่โรงงานจงนำสอบถามพนักงานเพื่อหาบอแสแต่ผู้จัดการคนงานได้ปฏิเสธว่าที่นี่มีคนหายเป็นสิบส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเบื่องานบ้างไม่อยากทำงานหนีตามผู้ชายไปบ้างเหตุผลมากมายสารพัดและบอกว่าพวกสาวๆหน้าตาดีมีเรื่องแบบนี้ก็คงไม่แปลก ระหว่างนั้นพระเอกสังเกตเห็นพนักงานคนหนึ่งมีท่าทีลุกลี้ลุกลนก็เลยเข้าไปสอบถามใบหน้าของเธอมีร่องรอยการถูกทำร้ายถึงแม้เธอจะปฏิเสธว่าเป็นการลื่นลม้มแต่พระเอกที่มองออกก็ขอให้เธอบอกความจริงแล้วเขาจะเป็นคนช่วยเหลือเธอเองหญิงสาวบอกว่าเป็นฝีมือของผู้จัดก,การโรงงานและยังมีคนอื่นๆที่โดนเขาโกงหลังจากที่โดนบังคับให้จ่ายเงินลงขันเรียนภาคข่ามแต่เขากลับหุบเอาเงินไปหมดพอเธอรู้เรื่องก็เลยจะไปขอเงินคืนแต่กลับถูกทำร้ายกลับมาเธอไม่แน่ ว่าโพสาวสาวที่หายตัวไปโดนเขาทำลายหรือเปล่าแต่ว่าเธอสนิทกับสาวคนที่ห้าที่ได้หายตัวไปพระเอกเลยคิดว่าที่เธอมาปู้นเปียนห้เขาเห็นเพราะว่าอยากจะบอกอะไรแต่ว่าเธอมีท่าทีลังเลพระเอกได้พูดเกลี้ยกล่อมว่าทุกคนที่หายตัวไปล้วนแล้วแต่เป็นพี่เป็นน้องของเธอทั้งนั้นเลยขอร้องให้ช่วยบอกเบาะแสเพราะว่าจะได้ตามสืบว่าพวกเธอยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหญิงสาวมีท่าทีลำบากใจก่อนจะบอกว่าซูจองได้หายตัวไปหลังจากคืนนั้น ทุกเช้าวันแรกของเดือนเท่าแกจะจัดประชุมแต่หลังจากที่ประชุมเสร็จเขาก็จะเข้าไปหาผู้จัดการโรงงานชี้ตัวเด็กและหลังจากนั้นเธอก็หายตัวไปเหมือนกับเด็กคนอื่นๆที่โดนชี้ตัวพระเอกได้จับตัวผู้จัดการโรงงานชั่วมาด่าที่ทำกับสาวๆในโรงงานเหมือนกับผู้หญิงขายบริการมันพูดลนลานว่าอย่าไปหาเรื่องเท่าแกเลยมีเงินพวกเขาจะต้องเป็นฝ่ายเดือดร้อน พวกพระเอกก็เลยจัดให้ด้วยการลักตัวไอ้ผู้จัดการบุกเข้ามาที่ห้องของเท่าแก่เพราะอยากรู้ว่าจะแน่สักแค่ไหนพอถูกถามเรื่องสาวๆที่หายตัวไปเขาก็ปฏิเสธไม่รู้เรื่องทำท่าพูดจาหย,ยาบคายใส่เลยถูกพวกพระเอกจัดการลากตัวมันที่โรงพักคุณสนิทของผู้กำกับแบคพอเห็นก็รีบมารายงานย้อนไปก่อนหน้านี้ พวกลูกหลานผู้มีอำนาจและหนึ่งในนั้นก็คือเท่าแก่โรงงานจงนาได้เรียกผู้กำกับแบกมาเพราะว่ามีเรื่องจะให้ช่วยแต่ทั้งทงท,งที่ยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรไอเด็กแว่นเล็กสุดในกลุ่มที่เป็นตัวก่อปัญหาก็บอกว่าเขาเป็นพวกที่ชอบตอบแทนคนอื่นเสมอเด้งนั้นถ้าอยากได้อะไรก็ให้บอกมาเลยผู้กำกับแบกที่รอจังหวะนี้มานานก็ถือโอกาสใช้อำนาจพวกของพ่อไอเด็กๆก,กำจัดอีตารองเวให้พ้นทางหัวหน้าบอกว่าเท่าแก่โรงง,งานที่จับตัวมาก็คือฮวังยองกึนลูกชายคนเล็กของกวางโฮ กําลังเรียนบริหารอยู่ที่บริษัทลูกโรงงานจงนาพระเอกบอกว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาวโรงงานที่ได้หายตัวไปแต่ระหว่างนั้นผู้กํากับแบก็โผล่เข้ามาวอยยตรงเข้ามาตุ้ยทองพระเอกโทษฐานที่มาสืบสวนกิจการอันทรงคุณค่าพระเอกที่ยังจุกแต่ยังฝืนทําเท่บอกว่าที่โรงงานนี้มันไม่ได้เข้าข่ายคําว่าทรงคุณค่าเลยผู้กํากับแบกที่พูดอวยว่าบริษัทแม็กเป็นบริษัทที่รักชาติช่วยฟื้นฟูการปฏิวัติพระเอกเองไม่เข้าใจว่าตํารวจที่ไหนถึงได้ออกตัวช่วยูต้อง สงสัยขนาดนี้ผู้กำกับแบกที่สั่งให้สายสืบยิงเกษตรรีบปล่อยตัวผู้ต้องสงสยัยก่อนจะเข้าไปเลียแข้งเลยค่ะพระเอกบอกว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันคุ้นๆเหมือนกับเมื่อ4ปีที่แล้วเหมือนกับตอนที่ผู้กำกับเชเวรับสินเงินจากพวกธงแดมุลพระเอกเลยมั่นใจว่าครั้งนี้พวกเราก็จะจับตัวคนร้ายได้เหมือนเดิมผูกก้กำกับแบกสั่งห้ไามา่ให้พวกพระเอกก่อเรื่องอีกไม่งั้นจะต้องโดนไล่ออกยกทีมพวกเขาก็รับคำสั่งสิงดังฟังชัดและยังคงตามสืบเหมือนเดิมสึกพักนำชินวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกว่าตอนนนีี้มค พบศพที่ภูเขาเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก็ได้รับการยืนยันว่าผู้ตายคือคิมซุนจองสาวโรงงานที่ได้หายตัวไปพระเอกได้สอบปากคํำชาวบ้านที่มาหาของป่าเขาบอกว่าตลอด15วันที่ผ่านมาสังเกตเห็นนกบินวนอยู่บริเวณนี้ก็เลยนึกสงสยัยพอมองลงไปด้านล่างก็พบว่ามีศพ แต่ที่น่าแปลกก็คือศพยังอยู่ในสภาพดีทั้งทั้งที่น่าจะโดนสัตว์ป่าหรือพวกอิกาลุมทึ้งไปแล้วเมื่อพระเอกได้เปิดดูหน้าศพก็เพราะว่ามีการแต่งหน้าที่ดูไม่ปกติมันเหมือนกับพวกกีแซงหรือว่าพวกผู้หญิงขายบริการทําให้สายสืบคิมที่เห็นก็สะบดดาในความเลวของไอคนที่ทํากับเหยื่อแบบนี้หมอได้มาตรวจดูสภาพศพลงความเห็นว่าเพราะอากาศที่หนาวเย็นเลยทาให้ศพไม่เปื่อยเน่าคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว15วันซึ่งมันตรงกับวันที่มีการประชุมตอนเช้าที่โรงง,งานและใกล้เคียงกับเวลาที่มีคนแจ้ง นอกจากนั้นยังมีการพบร่องรอยการล่วงละเมิดและที่เล็บก็มีการพบเนื้อเยื่อที่เกิดจากตอนที่เหยื่อขัดขืนเลยคิดว่าที่ตัวคนร้ายน่าจะมีแผลลึกบนตัวเหยื่อน่าจะเสียชีวิตก่อนที่จะตกมาจากหน้าผาเมื่อดูจากรอยแผลที่หัวที่เกิดจากแรงกระแทกเลยคิดว่าเธอโดนคนร้ายซ้อมจนตายหลังจากที่โดนทำลายร่างกายก็จัดก,การฆ่าและโยนร่างของเธอทิ้งลงหน้าผาที่แขนมีรอยเข็มฉีดยาและในปากของศพก็พบัสะปะรดหลังจากทำการชนะสูตรศพก็พบว่าเป็นร่องรอยของการฉีด จูบึกบอกว่าสบประรดกับฟินเป็นของที่พวกคนรวยชอบใช้เลยคิดว่ามันต้องเป็นฝีมือของไอ้ควอนยองกึนเจ้าของโรงงานพระเอกเลยคิดว่าจะหาหลักฐานจากพ่อค้าขายฟินหวัวหน้าเลยรับหน้าที่นี้ไปสอบถามสสยสืบที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ,กบคดียาเสพติดมาให้ก่อนจะยื่นหนังสือพิมพ์ที่มีการพาดหัวพร้อมลองรูปสี่ผู้สืบทอดทรงอิทธิพลของจงนามที่มารวมตัวกันที่สนามเทนนิสพระเอกเลยบอกว่าไอ้ีคนนี้มันน่าจะมีเอี่ยวกับคดีสาวโรง,งงานที่ได้หายตัวไปแต่ว่าพ่อของไอ้พวกเนี้แต่ละคน ล้วนแล้วแต่เป็นคนใหญ่คนโตที่สนิทกับผู้บังคับบัญชาแต่พระเอกไม่สนว่าลูกใครก็บุกมาหาผู้ต้องสงสัยแหลกอย่างควนยองกึนและพักพวกที่สนามเทนนิสเมื่อถูกถามว่าในวันที่เกิดเหตุพวกเขาทําอะไรที่ไหนก็ได้คําตอบว่าไปดื่มกันที่นงมยองกักเป็นสถานบันเทิงที่มีสาวขายบริการคอยต้อนรับไอยนกึนที่ปากดีว่าพวกสายสืบคงไม่มีปัญญาไปเที่ยวที่แบบนี้แน่นอนพระเอกบอกว่าพวกเราเคยไปแล้วและรู้ดีว่าเป็นที่ที่มีข้าราชการกับทหารช่อชนพวกทรยศฝักใย และ่ปุนเด็กเอาแต่ใจที่มีพ่อเป็นคนใหญ่คนโตมาสุมหัวกัน เจ้าบึกได้ขอให้ไอยองกลืนถกแขนเสื้อเพื่อดูรอยเข็มแต่หนึ่งในนั้นได้ออกมาปฏิเสธพระเอกสังเกตว่าที่คอของเขามีรอยข่วนลึกอยู่แต่ก็ถูกขู่ไม่ให้พวกเขาเข้ามายุ่งถ้าไม่อยากถูกไล่ออกสายสืบคิมคิดว่าคนใดน่าจะเป็นหนึ่งหรือไม่ก็สองแต่พระเอกบอกว่าหรืออาจจะเป็นทั้งสี่คนเลยก็ได้ที่โรงพักตอนนี้ทีมสืบสวนหนึ่งกำลังประชุมเรื่องคดีเพราะคิดว่าถ้าเอาเนื้อเยื่อใต้เล็บของเย่กับรอยแผลที่คอของผู้ต้องสงสัยไปตรวจต้องจับพวกนั้นได้แน่นอนหัวหน้าทีมบอกว่า่าาาเพจ้หนททีีทม สืบสวนยาเสพติดได้ยินชื่อไอ้สตัวนั้นก็รีบปฏิเสธไม่ขอเอียวด้วยจ,จุนจูเนิร์คิดว่าสาวโรงงานอีก4คนที่หายตัวไปตอนนี้น่าจะเสียชีวิตไปแล้วสายสืบคิมที่หัวร้อนก็บอกว่าจะไปลากตัวพวกมันมาสอบสวนแต่พระเอกบอกว่าเราต้องมีหลักฐานมัดตัวให้มันดิ้นไม่หลุดก็เลยมาที่นงมยองกักเถ้แก่ได้เตรียมอาหารพร้อมเด็กๆเพื่อต้อนรับทีมสายสืบแต่พระเอกได้บอกปฏิเสธ เท่าแก่สาวสวยก็เลยบอกว่าแรกๆใครๆก็พูดแบบนี้แต่พอเล่าเข้าปากก็จะซื่อสัตย์กับสิ่งที่ต้องการพระเอกเลยบอกว่าให้สมมุติว่าตอนนี้เขาได้เมาแล้วก็ได้ก่อนจะบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือคาให้การของเท่าแก่เกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมแต่เธอก็ตอบเพียงแค่ว่าพวกเขามาดื่มกันที่นี่บ่อยๆเป็นปกติระหว่างนั้นสายสืบคิมที่กําลังเงียนหยิบกับแก้มเข้าปากแต่ถูกพระเอกที่ไวกว่าตีมือเขาก่อนจะบอกกับแม่เราว่าพวกสี่คนนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยที่ทําให้สาวโรงงานต้องตายก็เลยทา เมื่าพวกเขาเคยมาสูบฝิ่นและมีพฤติกรรมทำร้ายพนักงานที่นี่บ้างหรือเปล่าแต่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีอะไรแบบนั้น ไซสซึบคิมบอกว่าถามไปก็เปลาประโยชน์เพราะว่าเธอคงไม่ยอมบอกความจริงกับเราแต่เท่าแกเนียบอกว่าเธอได้บอกทุกอย่างไปหมดแล้วพระเอกรู้ว่านงมยองกักที่โด่งดังเป็นที่ที่เอาจิตสำนึกและความจริงเข้ามาไม่ได้เท่าแกเนียบอกว่าเธอเป็นคนที่มีจิตสำนึกถึงได้รู้ว่าจะใช้ชีวิตให้สมเป็นมนุษย์ได้ยังไงพระเอกบอกว่าการเป็นคนที่มีจิตสำนึกไม่ใช่เป็นแค่คนดีเพราะว่ามันอาจจะมีค่าเท่ากับคำให้การของคนนับแสนนับล้าน พอออกมาด้านน้อยก็เจอกับสาวกีแซงที่พวกพระเอกเคยช่วยเอาชนดที่ดินมาคืนเมื่อคราวก่อนหลังจากได้ถามสารทุกสุขดิบเลยรู้ว่าน้องของเธอกําลังเตรียมสอบแต่ความหวังดูจะริบหรีพระเอกเลยแนะนําให้เธอไปซื้อหนังสือเตรียมสอบที่ร้านนางเอกสายซืบขคิีมอมยิ้มก่อนจะแนะนําว่าเจ้าของร้านคือภรรยาของพระเอก สาวกีแซงชวนพวกเขากินอะไรก่อนที่จะไปแต่พระเอกก็ปฏิเสธเหมือนเดิมก่อนจะขอตัวกลับเธอมองตามหลังพระเอกไปด้วยความเสียดายที่คนดีๆแบบนี้มีเจ้าข,ของไปแล้วเทาแกเนียที่แอบมองอยู่ก็เข้ามาสอบถามเลยได้รู้ว่าพวกพระเอกเป็นสายสืบที่ช่วยพนักงานของเธอเอาไว้และยังเป็นสายสืบที่ไม่เหมือนกับคนอื่นที่โรงพักตอนนี้ทีมสืบส่วนหนึ่งกำลังประชุมเรื่องคดีพวกพระเอกรู้ว่าคนที่นงมยองกักคงกลัวจนไม่กล้าพูดความจริงระหว่างนั้นก็มีแม่และน้องๆของสาวโรงงานที่เสียชีวิตมา ถามถึงซุนจองที่ได้หายตัวไปทีมสืบสวนหนึ่งแต่ละคนที่ยืนนิ่ง ก่อนจะบอกความจริงว่าตอนนี้ซุนจองได้เสียชีวิตไปแล้วแม่ลองให้เสียใจโทษตัวเองที่เป็นแม่ไม่ได้เรื่องเจ็บปวดร่างกายอ่อนแอเลยทําให้ลูกสาวต้องออกจากบ้านมาหางานทําและพบจุดจบแบบนี้ถึงทั้งที่เธอเป็นเด็กดีคอยช่วยเหลืองานบ้านพอทํางานได้ก็ส่งเงินทุกบาททุกสตางค์กลับมาเพื่อเอยสัญญาว่าเขาจะจับคนร้ายให้ได้เพื่อวิญญ,ญาณของซุนจองจะได้ไปสู่สุคต,ติที่สนามเทนนิสไอสีเวนมาออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายกับคู่ซ้อมที่เป็นถึงนักกีฬาทีมชาติขนาดพวกเขา ออมมือที่สุดแล้วหนึ่งในนั้นที่ยังซุ่มเ่ร้าว,วิ่งมารับลูกแต่ดันล้มหน้าทีมจนรู้สึกอายท่ามกลางเสียงหัวร้อยยอกของอีก3าคนที่เหลือนักกีฬาทีมชาติที่รู้ชะตากรรมกรีลบเข้ามาถามไทยได้วยความหวาดกลัวเมื่อเห็นไอโง่ที่ล้มไปเองเริ่มหัวร้อนและโวยวายว่าเป็นความผิดของพวกเขาที่ทําให้มันล้มเพราะความตั้งใจถึงแม้จะโดนตบหน้าแต่นักกีฬาทีมชาติทั้งสองคนก็ทําได้แค่ยินนิ่งเอาไว้ก่อนจะได้รับเงินฟาดหัวและห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครแต่ว่าไอโง่ที่ล้มเองก็ยังโกรหหัวหัวววฟดเียงบนม

จนไอแวนน้องเล็กที่สุดในกลุ่มบอกให้พอได้แล้วทาแบบนี้คนเขาจะเอาไปลือสิเสียหายได้แต่กระโดนส่วนกลับว่าคนที่ก่อเรื่องให้พวกเขาก็คือแกนั่นแหละไอแวนพวกตํารวจถึงได้ถอดมาแถามยังสงสัยเรื่องรอยแผลที่คอของเขาแต่ละคนที่เริ่มบ่นว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องที่ไอแวนทำก็บอกว่าต่อไปอย่มามันทาอวดดีไม่งั้นเขาจะเป่าประกาศให้ทุกคนในโลกได้รู้ถึงความโลกจิตของมันไอแวนจัดก,การหยิบเหล้าหายากราคาแพงมาให้พวกเขาแทนคําขอโทษก่อนจะขอตัวออกมาทีร้านหนังสือเท่าแก นนี้มาขอพบกับพระเอกเพื่อคุยเรื่องคดี ตอนนี้เธอเปลี่ยนใจอยากจะพูดความจริงที่พระเอกอยากรู้เขาเลยถามว่าไอ้สี่คนนั้นได้เสพฟ,ฟินหรือทำร้ายใครที่นงมยองกักบ้างหรือเปล่าเธอแก่เนี่ยบอกว่ามีแต่นาจองกิลที่เสพฟ,ฟินแต่ตัวปัญหาจริงๆแล้วก็คือจองฮีซองไอ้แว่นน้องเล็กที่สุดในกลุ่มเธอขอโทษที่ต้องพูดใจหยาบคายแต่ว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ชอบทำร้ายเด็กๆในร้านการกระทำของมันเร็วเกินบรรยายอีก3มคนที่ไม่ได้ร่วมแต่ก็นั่งดูหัวเราะชอบใจมันก็ไม่ต่างกันแต่ช่วงสี่เดือนมานี้พวกนั้นเริ่มกับเวขึ้น และใช้ความรุนแรงน้อยลง เมื่อช่วงต้นเดือนก็ไม่เรียกหาเด็กๆแค่มานั่งกินเหล้าและกลับเร็วกว่าปกติสายสึบคิมคิดว่าพวกนั้นน่าจะไปต่อกันที่อื่นเท่าแกเนียได้เอารูปถ่ายของเด็กในร้านที่ถูกพวกนั้นตบตีทำร้ายแต่งหน้าแต่งตาและถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกพอพระเอกเห็นก็บอกว่ามันเหมือนแบบเดียวกับที่ศพของซุนจองสาวโรงงานที่ได้เสียชีวิตไปเท่าแกเนียบอกว่าหลังจากที่พวกมันทำร้ายเด็กๆในร้านเสร็จก็จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเธอเลยแอบเก็บเอาไว้ใบหนึ่งเพราะหวังว่าสักวันจะมีโอกาสได้้เเล่นนนนนนนงานพววกมมันนัหนนือใี เอกสงสัยว่าทำไมพวกมันต้องแต่งหน้าแบบนี้ให้กับพวกเธอทุกแกเนี้ยบอกว่ามันเป็นการแต่งหน้าแบบญี่ปุ่นโบราณเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อฟังและพักดีต่อสามี จูบึกบอกว่ามีหลักฐานขนาดนี้ให้ยกขยงไปจับพวกมันได้แล้วแต่พระเอกที่กลัวว่าถ้าเรื่องนี้เกิดแพ่งพายไปเท่าแก่เนี่ยกับนงมยองกักจะต้องเดือดร้อนแต่เธอบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นจะหาทางเอาตัวรอดได้เองแต่มีข้อแม้ว่าพระเอกต้องสัญญากับเธอว่าจะจับพวกมันให้ได้พระเอกรับปากและสั่งทุกคนในทีมให้ใช้กําลังเท่าที่จําเป็นได้เลยระหว่างทางที่พวก3ามคนกําลังวางแผนจะสั่งสอนไอ้แว่นให้อยู่ในโอวาสเพราะมันชอบทําอวดดีเพราะมีบาร,รมีพ่อคุ้มหัวก็ถูกรดบรรทุกพุ่งเข้ามาชน พวกพระเอกที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจเมื่อรู้ว่าผู้เสียชีวิตชนแล้วหนีคือพวกเดนมนุษย์ที่พวกเขากําลังจะไปจับกุ่มตัวแต่พอตรวจดูแล้วตรงนี้มีแค่3ขาดจองฮีซองไอแว่นน้องเล็กที่ได้หายตัวไปแต่ระว่างนั้นนาจงกินได้ฟื้นขึ้นมาก็ถูกนําส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพวกพระเอกได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุในรถต่างคลาคล้งไปด้วยกลิ่นเหล้าและพบกับกล่องบรรจุฟินไม่พบเข็มฉีดยาและในบรรดา3มคนก็มีเพียงนาจงกิลเท่านั้นที่มีรอยเข็มที่แขนสายสืบคิมคิดว่าไอหมอนี้น่าจะเป็นคน ผิดฝินให้กับสาวโรงงานที่เสียชีวิตจนเธอหมดสติก่อนจะล่วงละเมิด จ้าบึ๊กบอกว่านี่คงเป็นผลกรรมจากความชั่วร้ายที่พวกมันได้ก่อเอาไว้ทําให้สวรรค์ได้ลงโทษจูเนอร์บอกว่าสมควรแล้วที่พวกมันต้องลงเอยแบบนี้แต่พระเอกไม่เข้าใจว่าทําไมเหลือแต่ไอ้แว่นคนเดียวที่ไม่โดนฟ้าดินลงโทษทําไมมันถึงไม่อยู่ในรถตอนที่เกิดเหตุถ้าหากว่าที่จริงแล้วมันคิดจะฆ่าผู้สมรู้ร่วมคิดเพื่อเอาตัวรอดเพราะไม่ใช่เรื่องยากที่ลูกชายรัฐมนตรีจะใช้อํานาจของพ่อเพื่อทําเรื่องแบบนี้และลอยลอ้อบรรทุกในที่เกิดเหตุก็ไม่มีร่องรอยการเบรก เจ้าเนคิดว่าคนขับอาจจะตกใจจนไปเหยียบคันเร่งพระเอกคิดว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ประเด็นของทิศท,ทางการชนปกติแล้วเวลามีอะไรโผล่มาขวางสัญชาตญาณของมนุษย์ต้องหักพงมาลัยหลบแต่คนขับกลับไม่หักพงมาลลยเลยสักครั้งเจ้าบึกไม่อยากจะเชื่อว่าไอ้แวนจะทําขนาดนี้เพื่อเอาตัวรอดพระเอกคิดว่ามันต้องทําเพื่อปกป้องตัวเองกับพ่อที่อาจจะต้องสูญเสียทุกอย่างไป แต่หัวหน้าบอกว่าไอ้นำจงกิวขี้ยาที่ติดฟินตอนนี้รอดชีวิตพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระเอกได้ยินก็เบิกตาโพรงเพราะว่าเท่ากับว่าตอนนี้ไอขี้ยามันคือผู้รอดชีวิตคนเดียวจากเหตุพยายามฆ่ากรีบวิ่งแจ้นมาที่โรงพยาบาลที่บ้านรัฐมนตรีได้ถามลูกชายด้วยความสงสัย ว่าที่เขารอดมาได้เป็นเพราะว่าโชคช่วยหรือว่าเพราะอะไรกันแน่ไอแวน่นบอกว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าโชคดีแต่ว่าเขาตัดสินใจที่ตัวออกห่างจากพวกพี่ๆที่ไม่รู้จักโตที่โรงพยาบาลพวกพระเอกมายืนอออยู่ที่หน้าห้องพักของไอคียาได้เจอกับไอแวน่นที่มาเยี่ยมเกิดจัดการไลต่ตะเพิดพวกพระเอกไม่ให้มาสร้างความวุ่นวายแต่พระเอกบอกว่าเขาต้องการพบกับไอคียายเหยื่อที่ถูกชนแล้วหนีพระเอกสงสัยว่าทาไมมีแค่ไอแวน่น ที่ไม่ได้อยู่บนรถคันนั้นเขาบอกว่าพวกพี่ๆชวนไปดื่มด้วยแต่ว่าเขารู้สึกเหนื่อยก็เลยขอตัวกลับบ้านพอถูกซักไซ,ก,ซก,ก็เลยไม่พอใจที่พวกสายสืบคิดว่าเขาคือคนร้ายหรือเอกบอกว่ามันอดกินไม่ได้เพราะผู้ต้องสงสัยและพยาน3าในสคนในคดีฆาตกรรมตายหมด ยกเว้นเขาถึงแม้จะมีคนหนึ่งที่รอตายมาพระเอกบอกว่าพวกเขา4ี่คนคือคนชั่วที่ทําเหมือนผู้หญิงไม่ใช่คนแต่เขาคือคนที่เลวที่สุดเลยฆ่าสาวโรงงานซุนจองและกำจัดพวกอีก3คนเพราะกลัวว่าจะโดนแทงข้างหลังไอ้แวนที่ผู้นิ่มๆเมื่อพวกพระเอก กล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานสายสืบคีมและจัดการหยิบกล่องเหล็กที่บรรจุฟินด้านในขึ้นมาไอแวนพอได้เห็นก็จำได้ทันทีก่อนจะจัดการไล่พวกพระเอกกลับไปแต่พระเอกที่ยังกวนประสาทบอกว่าเขาเป็นแค่คนมาเยี่ยมแต่ทำไมถึงได้ปักหลักอยู่ที่ห้องพักฟื้นไม่ใช่กลัวว่าไอ้ขี้ยาจะฟื้นขึ้นมาแล้วบอกกับทุกคนว่าเขาคือฆาตกรพอถูกพูดแทงใจดำไอแวนก็นเลิกแอบระเบิดอารมณ์ใส่พวกพระเอกเพราะภาพความทรงจำในคืนที่เกิดเหตุตอนที่มันได้ทำเลวก,กับผู้หญิงได้ผุดขึ้นมาไอแวนมันเป็น รคจิตที่แต่งหน้าให้หญิงสาวบีบคอเธอพอเธอขัดขืนก็ใช้ขวดเหล้าตีหัวจนตายพวกพระเอกคิดว่าไอ้แว่นมันคือคนร้ายแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเอาหมายสารมาจับลูกชายรัฐมนตรีพระเอกเลยจัดการส่งคนที่ดูฉลาดอย่างเจ้าหน้าที่นำมาปลอมตัวเป็นหมอเพื่อคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวที่โรงพยาบาลถึงด้านอีพุ่งก,กับแบกตอนนี้ก็กระดีกระดาลงมาต้อนรับลูกรัฐมนตรีด้วยตัวเองมาถึงก็โดนไอ้แว่นวักใส่ที่ปล่อยให้ทีมสืบสวนมาเพ่นพ่านจน เจอกล่องฟินผู้กำกับที่รีบลับปากว่าเขาจะจัดการพวกพระเอกเองแต่ระหว่างที่กำลังจะกลับไอแวนที่รองของก็จัดการขักตุ้ยใส่ที่เขียบุรีก่อนจะส่งให้ผู้กำกับเอาไปทิ้งอีตาแบ็กที่รับคำอย่างว่าง่ายก่อนจะสาดขยะไปที่ไอเด็กมาวานซึ่งสันดานเสียก็จัดการอบรมเพราะว่าตอนนี้สถานะมันได้เปลี่ยนไปแล้วเขาอุตส่าห์ตามเช็ดตามล้างเรื่องชั่วที่มันทำแทนที่จะขอบคุณกลับทำตัวอวดดีและขู่ว่าถ้าไอคียาฟื้นมารู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ชีวิตของแก กับพ่อได้อยู่ในกำมือของฉันแล้วต่อไปอย่าได้มาสั่งเขาให้ทำอะไรอีกวันต่อมาผู้กำกับแบกได้เปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุชนแล้วหนีที่มีผู้เสียชีวิตสองรายและบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายแต่ที่จริงแล้วมันเป็นแผนที่ผู้กำกับแบกสั่งให้คนสนิทจ้างวันให้คนขับรถบรรทุกพุ่งชนและทำเหมือนเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาและขับและอีกสองวันต่อมาก็จับกลุ่มคนร้ายได้แต่จู่ๆก็มีนักข่าวถามถึงการพบยาเสพติดในรถของเหยื่อผู้กำกับแบกเริ่มเล,ก,ลก,ก่อจะส่งสิกนักข่เป็นคนคของน บอกว่ามันเป็นข่าวลือที่จริงแล้วผงสีขาวมันก็คือเกลือคุณภาพดีไม่ใช่ยาเสพติดเพราะว่าเหยื่อเป็นคนที่ชอบกินเค็มก็เลยพกติดตัวเอาไว้ถึงแม้เหตุผลจะดูปัญญาอ่อนเหมือนกับบางประเทศที่บอกว่าเฮโรอ,อินคือแป้งแต่กลับมีคนเชื่อจนยอดขายเกลือพุ่งกระชูดหลังจากที่ออกข่าวสายสืบคิมได้ฟังข่าวจากวิทยุก็ทนไม่ได้ที่พวกมันปิดคดีทุเลศแบบนี้พระเอกบอกว่าตอนนี้พวกเราไม่ใช่แค่จับลูกรัฐมนตรีแต่ต้องจับผู้สมรุลล่วมคิดอย่างผู้กำกับแบกด้วยเพราะว่าเขาได้จัดฉากแลงข หาคนขับรถมารับสารภาพหลืงจากว่างแผนมาอย่างอรอบคอบตั้งใจปกปิดความผิดและกุเรื่องขึ้นมาถ้าปล่อยเอาไว้จะต้องมีผู้บริสุทธิ์อีกมากต้องมาตายหัวหน้าทีมเลยเรียกรวมพลประกาศว่าต่อไปนี้แบคโดซ็อกคือผู้ต้องสงสัยและผู้สมรู้ร่วมคิด ที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่นำหมอก,กมลังรอที่พวกพระเอกให้แฝงตัวเข้ามาได้เนียนเข้ามาดูอาการไอขี้ยาที่จูจ่ๆก็ฟื้นมีสติขึ้นมาก็เลยรีบมารายงานพวกพระเอกในขณะที่ไอแวนตอนนี้ก็มาถึงโรงพยาบาลพอดีมันที่จัดแจงเอาคนของตัวเองมายืนอยู่หน้าห้องพักฟื้นเต็มไปหมดไอแวนพอได้เห็นหน้าไอขี้ยาก็จัดการเล่นละครดองให้ดีใจออกปากว่าจะเป็นคนดูแลและให้แม่ของไอขี้ยากับบ้านไปพักพวกพระเอกที่รอจังหวะก,ก็รีบเข้าไปทําตามแผนให้ใส่สืบคิมกับเจ้าเนยปลอมตัวเป็น ข่าวเพื่อบิ่งเบนความสนใจกาดที่ยืนอยู่หน้าห้องส่วนพระเอกกับเจ้าบึกตอนนี้ที่ขึ้นไปบนดาดฟ้าโดยตัวลงมาตรงหน้าต่างห้องพักฟืน้นไอคียารู้ดีว่าอุบัติเหตุเป็นฝีมือของไอแวน่นที่อยากจะให้เขาตายเพื่อฆ่าปิดปากเพราะโอกาสไอแวนก็จัดการหยิบหมอนขึ้นมาก่าหน้าไอคยียาพระเอกเห็นอย่างนั้นก็เตรียมจะพุ่งเข้าไปแต่เชือกที่โรยตัวมากลับขาดทําให้พระเอกที่ห้อยตองแตงก็ล่วงลงไปด้านล่างแต่โชคดีที่เจ้าบึกคว้าเชือกเอาไว้ได้ทันพระเอกจัดการปีนกลับขึ้นมาก่อนจะดันตัวพุ่งเข้า ทางหน้าต่างสัตว์ไอแว่นที่กำลังฆ่าพยายนปากสุดท้ายและจับกลุ่มมันข้อหาพยายามฆ่า ที่บ้านรัฐมนตรีผู้กำกับแบ็กมานั่งเปิดเหล้าป้านคนอื่นกินหน้าตาเฉยเพราะถือว่าตัวเองมีไพ่เด็ดอยู่ในมือก่อนจะจัดดอกแรกด้วยการขู่ตัวพ่ออย่างรัฐมนตรีเรื่องที่เขาจะนำเครื่องเล่นพนันอย่างปาจิงโกะที่มีลักษณะเหมือนกับพินบอลเข้ามาในประเทศทำให้เหล่านักวิชาการไม่พอใจและนี่ก็คือเหตุผลที่ผู้กำกับแบ็กกล้าหือกับไอ้แวน่นและมาต่อรองกับคนเป็นพ่อเรื่องปัสศพที่ลูกชายของเขาได้ทำให้สาวโรงงานต้องตายและที่สี่แยกไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการจ้างวานค่ะ ท่ากับว่าตอนนี้ท่านและลูกชายก็เป็นฆาตกรและขูว่าจะเอาเรื่องทั้งหมดไปแชะพอกลับมาที่โรงพักเจ้ายิ้มก็เสร็จก็รีบมารายงานว่าตอนนี้ลูกชายรัฐมนตรีถูกทีมสืบสวนหนึ่งจับตัวมาก็รีบตรงมาขอทําการสอบปากคําเอง แต่สายซืบคิมได้บอกปฏิเสธเพราะไม่อยากจะฝากปลาย่างไว้กับแมวผู้กำกับแบคเลขู่ว่าถ้าไม่ยอมทำตามที่สั่งพวกเขาจะต้องเดือดร้อนแต่พระเอกที่อยากจะรู้ว่ามันจะซักแค่ไหนเพราะมิวว่ายังไงทีม 10. สืบสวนหนึ่งก็จะจับไอแวน่นเข้าคุกให้ได้และผู้กำกับเองก็จะเป็นรายต่อไป พวกพระเอกได้มาประชุมกันและคิดว่าพยานคนเดียวอย่างเจ้าขี้ยาคงจะไม่ยอมบอกความจริงง่ายๆพระเอกบอกว่างานนี้ต้องทําให้มันยอมให้การให้ได้ทางด้านรัฐมนตรีก็ได้รับรายงานว่าตอนนี้ลูกชายของเขาได้ถูกจับข้อหาพยายามฆ่า เขาเลยตัดสินใจโทรหาผู้กำกับที่เล่นตัวไม่ยอมรับสายเพราะกำลังคิดว่าจะจัดการฆ่าไอ้ขี้ยาไปเลยหรือว่าจะหนีไปต่างประเทศแต่มันก็ต้องมีเงินก้อนโตเขาถึงจะทำแบบนั้นได้ที่โรงพยาบาลแม่จะขี้ยามาขอบคุณพวกพระเอกที่ช่วยลูกชายของเธอเอาไว้แต่พระเอกบอกว่าตอนนี้มันยังไม่ปลอดภัยเต็มร้อยเพราะไม่รู้ว่าลูกชายรัฐมนตรีจะส่งคนมาตอนไหนแม่ที่เริ่มกังวลก็ขอให้พวกพระเอกช่วยให้คนไร้ายได้รับโทษสูงสุดพวกเขาได้มาเรียกกล่อมไอ้ขี้ยาแต่มันคิดว่าพูดไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ย แปเพราะว่ารัฐมนตรีต้องช่วยลูกชายพ้นผ,ผิดได้อยู่แล้วพระเอกบอกว่าเขาจะมากลัวนั่งรอให้มันฆ่าซ้ำเป็นรอบที่สามน่ไงถ้าอยากจะมีชีวิตก็ยอมให้การซะไอคียาที่เริ่มใจอ่อนยอมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าไอแบนช่วงหลังมาเนี่ยมันเบื่อนงมปยงกักแล้วก็เลยบอกให้เรียกสาวโรงงานมาเล่นสนุกก่อนจะโยนเศษเงินให้แต่คืนนั้นฝินไม่ค่อยออกฤทธิ์ ผู้หญิงก็เลยขัดขืนจนถูกไอแว่นซ้อมจนตายท,ทั้งที่พวกเขาก็พยายามห้ามแล้วก็เลยติดต่อหาผู้กำกับแบกที่รับปากว่าจะจัดการให้เรียบร้อยพระเอกได้ถามในวันที่เกิดอุบัติเหตุว่าทำไมถึงมีแค่พวกเขา3ามคนไอคิยาบอกว่าในวันนั้นไอแว่นทะเลาะก,กับคนในกลุ่มก็เลยให้เล่ามาแทนคําขอโทษและไม่ได้ไปต่อด้วยกันพระเอกบอกว่ามันวางแผนให้คนขับรถชนพวกเขาให้ตายและให้ทําเหมือนกับเป็นอุบัติเหตุไอคยอิยาที่อยากให้จับไอแว่นมาประหารซะแต่สายสืบคิมบอกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเราต้อง มีหลักฐานเว้นแต่เขาจะเต็มใจให้การในสารตั้งแต่ต้นจนจบแต่มันก็ปฏิเสธเพราะกลัวอำนาจรัฐมนตรีทําให้ทีมสืบสวนต้องปวดมองเพราะไม่มีหลักฐานเอาผิดคนร้ายสักพักนางชินก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาบอกว่าเธอกับเพื่อนได้ไปเรียกกรอบหญิงสาวสี่คนที่โดนทําร้ายให้ยอมมาพบกับพวกพระเอกได้แล้วพวกเธอไม่อยากจะเชื่อว่าซุนจองตาจะได้เห็นรูปถ่ายในวันที่พบศพแต่ถึงยังนั้นทุกคนที่มาในวันนี้ไม่ได้ต้องการจะลงโทษพวกคนเลวแค่อยากจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่พระเอกคิดว่าถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้นอกจากจะลืมไม่ได้จะยิ่งทําให้พวกเธอต้องเสียใจไปตลอดชีวิตที่เหลือหญิงสาวบอกว่าที่พวกเธอยอมมาเพราะว่านำชินขอให้มาเจอกับพวกพระเอกสักครั้งแล้วจะไม่ติดต่อหาพระเอกเข้าใจและยอมรับการตัดสินใจของพวกสาว และขอโทษที่ทําให้พวกเธอต้องลําบากใจระหว่างกําลังจะกลับนางเอกได้เอาจดหมายที่แม่ของซุนจองได้ฝากเอาไว้ให้กับทุกคนหญิงสาวพอได้อ่านจดหมายก็ร้องไห้ออกมานางเอกบอกว่าท่านรู้สึกเป็นห่วงและเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ความผิดของพวกเธอเลยท่านบอกว่าทุกคนจะลืมอดีตและมีความสุขกับวันข้างหน้าหลังจากได้อ่านจดหมายพวกเธอตัดสินใจแล้วว่าจะขึ้นให้การและบอกความจริงก่อนหน้านี้เธอเคยมาแจ้งความที่โรงพักแต่ผู้ก,กํากับกับสายสืบคนหนึ่งพาตัวเธอออกไปและบอกว่าถ้ามาเหยียบที่นี่ เขาจะฆ่าเธอทิ้งแบบไม่ให้ใครรู้พระเอกบอกว่ามันเป็นพวกเดียวกันกับพวกนั้นแต่เขาอยากจะให้พวกเธอเชื่อใจพวกเขาและสัญญาว,ว่าจะจับพวกมันมาชดใช้ในสิ่งที่ทำทางด้านผู้กำกับแบก,ก็ติดต่อไปหารัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้เขาจะเปลี่ยนแผนถ้าเอาเงินร้อยล้านมาให้เขาเรื่องทุกอย่างจะเรียบร้อยเขาจะออกนอกประเทศและไม่กลับมาที่เกาหลีอีกรัฐมนตรีคิดว่าเงินที่เขาขอมันมากเกินไปและคิดว่ายังไงไอคียาก็คงไม่กล้ามาให้การในศาลผู้ก,กำกับแบกบอกว่าพ่อของไอคียาอยู่ที่สำนักงานขา่าวกรา คงจะไม่คิดแบบนั้นมีหรอกเขาจะปล่อยคนที่ฆ่าลูกชายตัวเองลอยนวนลรัฐมนตรีพอได้ยินอย่างนั้นก็ตกลงจะให้เงินตามที่ขอเอาไว้ในวันที่นัดพบแต่คนที่จะไปพบกลับไม่ใช่รัฐมนตรีแต่เป็นลูกน้องฝีมือดีที่เขาสั่งให้ไปจัดการผู้กำกับแบ็กที่ห้องขัง หัหน้าทีมมายินด่าไอแว่นให้มันสำนึกผิดแต่มันที่ยังปากดีเพราะมั่นใจว่ายังไงพ่อก็ต้องช่วยมันออกมาได้ระหว่างที่หัวหน้าไม่อยู่สายสืบยิ้มเกษตรกับลูกน้องก็มาคุมแทนไอแว่นที่รู้ว่าพวกเขาเป็นพวกเดียวกับผกกู้กำกับแบกก็เริ่มสันดานเดิมใช้เงินฟาดหัวสั่งให้พวกเขาเอาโทรศัพท์มาให้สายสืบยิ้มเกษตรจัดก,การก้มลงไปเก็บเงินขึ้นมาก็จะส่งคืนให้และบอกว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการเงินแต่แค่ฝากทักทายท่านรัฐมนตรีด้วยที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็เกิดเรื่องใหญ่เมื่อกาดที่อยู่หน้าห้องต่างถูกซ้อม นมและไอคียาก็ได้หายตัวไปเจ้าหน้าที่นำที่พระเอกได้สั่งให้คอยจับตาดูก็รีบโทรรายงานหัวหน้าทีมเมื่อพระเอกรู้เรื่อง รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่นำที่ปั่นจักรยานตามรถคนร้ายจนมาถึงโบสถ์จงนาระหว่างนั้นคนของรัฐมนตรีก็เข้าไปคุมตัวผู้กากับแบกับคนสนิทแต่พวกเขาก็ขัดขืนเกิดการต่อสู้จนนองเลือดท่ามกลางเสียงกรีดร้องของทุกคนในโบสถ์เมื่อทีมสืบสวนหนึ่งมาถึงเขาแปลกใจที่ใส่สืบยิ้มกระเกับลูกน้องบอกว่ากลับใจแล้วก็เลยจะขอตามหัวหน้าทีมาช่วยจับคนร้ายด้วยพระเอกบอกว่าการบุกค,ครั้งนี้ให้ระวังความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งระหว่างนั้นก็ได้เกิดเหตุเสียงปืนดังขึ้น ทีมสืบสวนได้ปุกเข้าไปด้านในพวกรัฐมนตรีที่เห็นท่าไม่ดีก็รีบเพ็นรวมถึงผู้กำกับแบกได้สั่งให้คนสนิทไปเอาตัวขี้ยามาสายสืบคิมที่วิ่งตามไปแล้บอกให้มันมาตัวตัวลูกปืนไม่เกี่ยว แต่มันก็นเล่นตุกติกใช้มีดตอนทีเผลอพี่บึกเลยเข้ามาช่วยจนโดนทำร้ายแต่มันก็ถูกสายสืบคิมที่ลุกขึ้นมาจับตัวมันเอาไว้ก่อนจะแจ้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดให้ความช่วยเหลือฆาตกรรมและใช้ท่าไม้ตายก้มลงไปกัดหูคนร้ายจนร้องเสียงหลงทางด้านพระเอกก็วิ่งตามผู้กำกับแบคที่จับคนมาเป็นตัวประกันพระเอกตกใจกับภาพที่เห็นเพราะความทรงจำที่ย้อนกลับมาเมื่อหญิงสาวที่ถูกจับตัวมาตอนนี้กำลังตั้งท้องเหมือนกับในตอนนั้นเมื่อถูกสั่งให้ทิ้งปืนพระเอกเห็นเจ้าเนิร์ดแอบอยู่ที่มุมตึกก็ส่ง ก่อนจะค่อยๆวางปืนลงที่พื้นและแตะให้ผู้กำกับเขาหัวรอยอที่พระเอกยังเป็นนักเรียนทหารหน้างโง่พระเอกที่พยายามพูดถ่วงเวลามือได้จังหวะเจ้าเนยก็พุ่งตัวเข้ามาแต่กลับถูกผู้กำกับแบกทุ่มลงพื้นก่อนจะยิงไปที่พระเอกเจ้าเนยที่พยายามสู้แต่ก็สู้ไม่ได้จนถูกปืนจ่อหัวพระเอกตัดสินใจพุ่งตัวมาขวางเอาไว้ประจบกับลูกกระสุนของผู้กำกับแบกก็หมดพอดีพวกเขาเลยซัดกันตัวตัวพระเอกได้พูดจาย้อยเย้ยว่าวที่เขาทำชั่วมาตั้งมากมายแต่สุดท้ายแล้วก็กินแห้ว ผู้กำกับแบคที่โดนจี้ใจดำก็จัดการซัดพระเอกไม่เลี้ยงซ้ำรอยที่เขาโดนยิงทำให้พระเอกสู้ไม่ได้พอสกโอกาสระหว่างที่ผู้กำกับแบกกำลังแพร่พระเอกก็จัดการหยิบป,ปืนของเขาไมา่ยิงขู่ก่อนจะแจ้งข้อหาลักพาตัวไอคียาส่งเสริมเหตุฆาตก,การรมที่สี่แยกทำลายหลักฐานคดีสาวโรงงานและข้อหาอื่นๆยาวเป็นหางว่าวผู้กำกับแบคที่แหกปากสั่งให้ฆ่าเขาไปเลยให้มันจบๆแต่พระเอกบอกว่าเขาจะให้กฎหมายเป็นคนฆ่ามันเองหลังจากถูกตัดสินไอคียากับไอ้แว้งก็ถูกส่งเข้าเดือนจำ ตามด้วยคนสนิทและผู้กำกับแบกที่ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตทามกลางความลีใจของทุกคนที่ลงพัก แต่พระเอกที่ยังรู้สึกเสียใจเพราะว่ายังมีคนชั่วที่ยังรอดเนื้อมือกฎหมายลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมโดยที่ตัวเขาเองทําอะไรไม่ได้นางเอกได้หยิบเสื้อโค้ทที่เธอซื้อมาสวมให้เขาก่อนจะพูดชื่อผู้บริสุทธิ์แต่ละคนที่ต้องจากไปเป็นคดีที่เขาเคยช่วยจับคนร้ายเอาไว้จนทําให้วิญญาณของผู้บริสุทธิ์ได้ไปสู่สุคติและยังมีคนใดที่เขาจับได้อีกในอนาคตจะทําให้โลกนี้ปราศจากอาชญากรรมลูกของเราจะต้องภูมิใจที่มีพ่อแบบเขาเพราะอย่างนั้นทุกครั้งที่สวมเสื้อตัวนี้ จำเรื่องนี้เอาไว้ให้ขึ้นใจที่โรงพักทีมสืบสวนหนึ่งตามปิดคดีจนหมดแถมพวกโจรขโมยต่างเข้ามอบตัวเพราะกลัวข่าวลือเรื่องวีรกรรมของพระเอกที่โบสไม่ว่าใครตอนนี้ก็รู้จักพระเอกในนามปีศาจแห่งจองนำอัครทูตสวรรค์มีคาเอลสายสืบคิมบนเซงที่จับคนชั่วเข้าคุกมาตั้งเยอะ แต่ว่าโลกก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงพระเอกบอกว่าจับไปเรื่อยๆเดี๋ยวโลกเราก็ดีขึ้นเองระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่นําลูกปลอกกับนําชิ้นก็จับ,จบโจรวิ่งราวได้แถมเขียนรายงานของหมายสารเสร็จภายในวันเดียวและก็มีโจรกลับใจได้มาหาพวกพระเอกหลังจากที่พ้นโทษพวกเขาได้เอาใบประกาศมาอวดว่าระหว่างอยู่ที่ในเรือนจํามีความประพฤติที่ดีและยังได้อันดับหนึ่งในการเขียนบันทึกพวกเขาอยากจะมาขอบคุณพระเอกที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้กับตัวเป็นคนดีและแล้วก็มีข่าวดีเมื่อมีการประกาศให้หัวหน้าทีมได้ขึ้นเป็นผู้กํากับ และคนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนก็คือมือจับโจรขโมยวัวอันดับหนึ่ง หัวหน้าทีมพักยองฮันที่เริ่มออกปฏิบัติการจับโจรบุกปล้นร้านเพชรเป็นงานแรกตัดมาที่เวลาปัจจุบันข้าราชการวาัยเกษียณคุณปู่พักยองฮันโดยบำพบโจรกับใจอดีตโจรขโมยข้าวและนักเลงที่ได้กลายเป็นเท่าแก่เขาขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงฉลองให้กับหลานชายสายสืบที่ได้รางวัลหลังจากจับคนร้ายที่หลบหนีได้ก่อนจะพูดเรื่องราวเก่าๆสมัยที่พระเอกยังหนุ่มพวกเขาจาได้ดีว่าพระเอกโหดแค่ไหนและพูดถึงทุกคนที่ทีมสืบสวนพระเอกมาที่หลุมฝังศพทักทายสาย สืบคิมเจ้ามาบ้าที่กัดไม่เลี้ยงแล้วเจ้าบึกไอ้กระสอบข่าวสารที่อยากจับคนชั่วจนได้เป็นกำลังของทีมสืบสวนยังมีเจ้าเนิร์ด เด็กหัวกะที่ที่ทำให้รถผู้กำกับชเวบื้มจนกลายมาเป็นคนขัดรองเท้าและเป็นมันสมองของทีมสืบสวนหนึ่งและที่อยู่ข้างๆกันก็คือเจ้าหน้าที่นำรูปหล่อและผู้กำก,กับยูพระเอกที่บนคิดถึงทุกคนและอยากจะมาอยู่ที่นี่กับพวกเขาคงจะสนุกน่าดูคุณปู่พักยองหันมือจับจรนขโมยวัวอันดับหนึ่งที่สู้กับนักเลงด้วยงูทำทุกอย่างเพื่อจับคนชั่วปกป้องคนอ่อนแอพวกเขาก็คือสายสืบในตำนานที่เชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีคนร้ายคนไหนที่จะไม่ถูกจับ หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขในการรับชมและฟังนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยวันที่นี้ด้วยนะคะดีใจที่ได้อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีจ้า